3 Call Radio สวัสดีครับนี่คือรายการ The Opening Credit Podcast เกี่ยวกับหนังที่จะหยิบยกประเด็นต่างๆที่น่าสนใจมาพูดคุยแบบเป็นกันเองและตอนนี้คุณอยู่กับผมปอนครับ Starlord ครับลูกค่ะครับ EP นี้เป็น EP ที่16นะครับเราอัดกันวันที่1พฤษภาคมนะครับแล้วเราก็จะออกอากาศกันวันที่14พฤษภาคม2020นะครับยาวนานใช่เราถือว่าเป็นการอัดล่วงหน้ามากๆเลยนะคือเราเพิ่งปล่อย EP ใหม่มา EP ที่15มาเมื่อวานแล้ววันนี้ก็เราก็อัด EP ใหม่เลยเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมารู้สึกว่าการอัดล่วงหน้ามันดีกว่าอย่างนึงคือถ้ามันเกิดปัญหาเราสามารถแก้ปัญหาได้ทันน่ะใช่เกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาไม่ว่าจะกรณีไหนๆถูกค่ะใช่อีกอย่างนึงวันนี้เราก็เป็นวันแรงงานเนาะใช่ค่ะหยุดสบายสบายเราไม่หยุดอ่ะสิสงสารอะไม่หยุดแล้วงานยังเยอะอีกนะฮะหยุดจนแบบนั่งดูหนังอันนั้นคือก็คือทำกิจกรรมแบบที่เขาทำกันช่วงกักตัวอยากจะรู้ว่าทำอะไรไปบ้างก็สามารถย้อนไปฟังที่ EP 15ได้รอหนังฉายเพราะก็บ่นกันไปหมดแล้วขายของขายของต่อที่เราขายของแต่เริ่มเปิดรายการเลยถูกปะรีบมากแล้วคือประเด็นเพิ่ง EP ที่แล้วเองนะใช่ไงต้องรีบขายอย่างวันนี้ที่นกดูหนังไปกี่เรื่องเนี่ยวันนี้หรอจ๊ะวันนี้รู้สึกจะดูไปเรื่องเดียวที่เหลือข้าวดูนี่นะหลังจากที่บ่นไป EP ที่แล้วนะก็คือยังไม่ดูอีกเลยเมื่อวานซื้อหนังของพี่เต๋อมาอยู่นะเรื่องอะไรอ่ะที่เขาเอาไประดมทุน36กับ Mary is happy Mary is happy อ่ะอ๋อ120บาทประมาณนั้น4ดอลลาร์ใช่ไว้จะไปขโมยดู เหมือนเมื่อวานมาสุดท้ายพอดีก็เลยซื้อไว้ก่อนแต่ก็ยังไม่ได้มีเวลาดูนี่แหละเดี๋ยวก็มีเองอ่ะช่วงนี้จุดสบายๆโอเคเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าจากที่บองจุนโฮเขาเคยได้กล่าวเอาไว้ในเวทีลูกโลกทองคำเนาะที่ผ่านมาตอนที่ขึ้นรับรางวัลภาพยนตร์สาขาต่างประเทศยอดเยี่ยมอ่าฮะพาราไซต์อ่าฮะใช่เขาได้กล่าวเอาไว้ประมาณว่าถ้าคุณก้าวข้ามกำแพงซับไตเติ้ลสูง1นิ้วไปได้คุณจะได้พบกับหนังดีๆมากมายอีกหลายเรื่องซึ่งประโยคเนี้ยจริงๆมันเหมือนเป็นการตบหน้าคนอเมริกันบางส่วนนะที่เขาไม่นิยมดูหนังภาษาต่างประเทศที่ต้องอ่านซับไตเติ้ลกันเท่าไหร่แต่มันก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของซับไตเติ้ลอยู่ดีสำหรับหนังภาษาต่างประเทศที่เราไม่ได้เข้าใจภาษานั้นอย่างถ่องแท้เท่าไหร่ซับไตเติ้ลจึงเป็นตัวเชื่อมภาษาที่แตกต่างกันทำให้เราได้รู้จักหนังที่หลากหลายมากขึ้นกำแพงทางภาษาถูกลดทอนลงมาดังนั้น EP นี้เราจึงเชิญแขกรับเชิญผู้ค้ำวอดอยู่ในวงการหนังและวงการแปลซับไตเติ้ลที่ทุกคนน่าจะเคยผ่านตากันมาบ้างนั่นคือพี่เจดยุทธนั่นเองเย่เย่สวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังนะครับสวัสดีนุกสวัสดีปอนแล้วก็สวัสดีสตาร์ลอร์ดครับครับสวัสดีครับใจมากๆวันนี้ที่แบบที่ได้เชิญพี่เจดยุทธมาคุยเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องซับเนี่ยอันดับต้นๆเราก็ต้องนึกถึงพี่เจดยุทธเนาะใช่ขอบคุณมากขอบคุณมากแต่พี่ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองเก่งขนาดนั้นนะครับแต่สำหรับเราก็คือเราเห็นงานติดตามมาตลอดตื่นเต้นมากที่ได้เชิญมาจริงเราก็จะมาคุยกันถึงจุดเริ่มต้นถึงอะไรหลายๆอย่างซึ่งคือก็เข้าใจนะว่าพี่ยุทธคงจะแบบมีคนถามคำถามอะไรพวกนี้เยอะมากแล้วแต่ว่าในวงการพอดแคสต์หรืออะไรก็ตามถือว่าเรามาได้มาคุยกันเพื่อเป็นการทบทวนแล้วก็เป็นการทำให้ผู้ฟังใหม่ๆไอเผื่อบางคนอาจจะหรือหรือน้องๆบางคนที่เพิ่งจะได้มาดูหนังแบบจริงๆจังๆแล้วเห็นว่าบรรยายไทยโดยเจดยุทธเอ๊ะเจดยุทธเป็นใครเราจะได้มารู้จักกันใช่แล้วเราก็ได้มารู้จักในส่วนของการแปลซับไตเติ้ลด้วยว่าเป็นยังไงกันเบื้องลึกเบื้องหลังครับใช่งั้นต้องขอเริ่มต้นกันครับว่าเริ่มต้นการทำงานสัตว์นี้ได้ยังไงครับเริ่มต้นได้ยังไงเหรอพี่เริ่มต้นมาจากตอนที่ตอนนั้น
จริงๆพี่ทำงานอยู่ที่บริษัทญี่ปุ่นในไทยแห่งหนึ่งงานพวกเกี่ยวกับcoordinator นะครับและคราวนี้ก็กำลังจะมีเคเบิลทีวีแก้วใหม่เปิดในช่วงนั้นก็คือ UTV แล้วก็ทาง UTV เขาก็ไปจ้างทางเดนมาร์กสลับทำสเปคเติ้ลให้แล้วเขาก็ต้องการคนมาทำช่วยแปลช่วยมาฝึกทำสับไตเติลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคราวนี้ก็ปรากฏว่ารุ่นพี่ของพี่รู้จักกับทางคนของเดนมาร์กที่เป็นมาดูแลหรือเป็นซับคาแรคเตอร์ให้กับทาง UTV ในช่วงนั้นในการทำสับไตเติลให้แล้วก็ชวนมาทำงานครับแล้วก็นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นในการทำงานสับไตเติลครั้งแรกแล้วก็แปลมาเรื่อยๆครับแล้วก็ทำสับไตเติลไปเรื่อยๆครับอ๋อก็คือเริ่มจากทำในช่องเคเบิลก่อนใช่ไหมครับใช่แล้วครับวินน่าจะ UTV ตอนหลัง UTV ก็เปลี่ยนเป็น UBC แล้วก็เปลี่ยนเป็น True Vision นะครับอ๋อไม่รู้เกิดทันไหมรู้สึกว่าเริ่มทำตอนปี2538ใช่ไหมครับพี่จำไม่ได้พี่รู้สึกจะเป็น97อะครับจำได้ว่าประมาณ97 98ประมาณนั้นนะครับหมายถึงปีพ.ศ.เกือบ2000นะครับอือโอ้ก็ยาวนานเนาะยาวนานแล้วจริงๆคือแสดงว่าก่อนหน้านี้คือได้สนใจด้านนี้มาก่อนด้วยป่ะครับแบบว่าไม่ได้สนใจด้านนี้สนใจครับคือจริงๆอ่ะเป็นสิ่งที่ตัวเองอ่ะอยากทำตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยอ่ะครับคือพี่อ่ะชอบดูหนังมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยก็ไม่เคยรู้หรอกว่าตัวเองแบบว่าคลั่งไคล้การอยากทำภาพยนตร์อะไรเงี้ยเพราะเราก็ดูตะบี้ตะบันดูจนวันนึงเรารู้สึกว่ามันน่ะคือสิ่งที่เรารักมากๆแล้วอยากเข้าไปใกล้ชิดกับมันมากกว่าการแค่ได้นั่งดูหรือว่าอยากได้มีโอกาสในส่วนของการผลิตอยากอะไรประมาณนี้ครับแล้วคราวนี้พอวันหนึ่งก็เข้าพอเข้ามหาลัยอ่ะได้ดูหนังสับน่าจะเป็นสับในโรงเรื่องแรกเลยคือคิดว่าเรื่อง Desperate Society ก็ประทับใจอ่ะคือเราดูหนังแล้วเรารู้สึกว่าเราอินไปกับหนังแล้วก็รู้สึกว่าเราร้องห่มร้องไห้รู้สึกแบบว่ามันมีความสุขในการดูหนังเรื่องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำอ๋อนี่แหละที่เราอยากทำเพราะเรารู้สึกว่าเราสามารถมันเป็นสามารถสร้างงานบางอย่างที่จะทำให้คนดูรู้สึกประทับใจกับหนังได้อย่างที่เราประทับใจกับหนังเรื่อง Desperate Society อะไรแบบนี้ครับแล้วก็เลยเป็นสิ่งที่คล้ายๆกับว่าฝันอยากทำตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคราวนี้พอมีคนมาชวนหลังจากเรียนจบทำงานได้สักปีกว่าๆแล้วก็มีคนมาชวนทำพี่ก็ไปทำเลยครับซึ่งตอนแรกๆก็นั่นแหละมันก็เหมือนกับว่าไม่ได้คนคือไม่ได้คนที่มีความรู้ทางภาษาอังกฤษดีมากอะไรประมาณก็แค่งูประมาณเนื้อเรียนภาษาอังกฤษมาก็จริงแต่ว่าไม่ได้สามารถแบบว่ารู้สแลงรู้อะไรเยอะแยะก็เรียนรู้ไปดูอิงไปหลายๆอย่างครับแล้วก็พัฒนาตัวเองมาจากตรงนั้นครับครับในส่วนของเรื่องนี้ครับมีได้เขาเรียกว่าไงดีไม่ถึงว่ามีความประทับใจกับในส่วนของซับไตเติ้ลเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าครับหรือว่าเฉพาะแค่ตัวหนังด้วยคิดว่าเพราะว่าจำไม่ได้ตอนแรกเข้าใจว่าคุณเจรนันเป็นคนแปลแต่ตอนหลังก็เลยเข้าใจไม่ใช่คุณเจรนันแปลเรื่อง always เป็นเรื่องแรกซึ่งหลังจากเรื่องนี้เลยเดาว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นของท่านชิปแปลแล้วมันมีคำพวกคำกรคำพูดสวยๆในหนังหลายอย่างอ่ะที่เรารู้สึกอินไปกับคำเหล่านั้นแล้วก็บทกวีต่างๆก็แปลออกมาได้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือนอกจากประทับใจสับไตเติ้ลแล้วก็ประทับใจตัวหนังจริงๆประทับใจตัวหนังมากที่สุดในความรู้สึกแล้วซับไตเติ้ลมันช่วยให้เราเข้าใจหนังได้ประมาณหนึ่งแล้วเราก็ทำให้เราอยากศึกษางานของคนที่ทำงานก่อนเราอะครับเราก็จะเห็นงานบางเรื่องที่เราประทับใจเขามากขึ้นในการใช้ภาษาของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับถือว่าเป็นเรื่องเปิดที่แบบดีมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มีบทกวีอะไรเยอะมากใช่ครับต้องขอบคุณรุ่นพี่มีคนพาไปดูเรื่องนี้ตอนนั้นเป็นหนังคิดว่าเป็นหนังสับไตเติ้ลสับไทยเรื่องแรกเลยที่ดูเพราะว่าในดูในโรงเพราะตอนนั้นเพราะตั้งแต่เด็กมาเราก็จะดูแต่หนังภาคครับหรือไม่ก็ถ้าจะดูหนังภาษาอังกฤษเราก็จะเป็นสับไตเติ้ลภาษาอังกฤษที่เป็นสำหรับคนหูหนวกดูครับแล้วคราวนี้ก็พอมาอยู่ในมหาลัยอ่ะแล้วเข้าปีหนึ่งครับแล้วเราก็จะมีคล้ายๆกับว่าที่มช.เขาจะจัดหนังกันตอนเย็นบกรุ่นพี่เขาจะจัดหนังหาทุนหาอะไรเงี้ยเขาจะไปดูหนังตอนนั้น10บาท20บาทอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะพาเราไปดูในโรงอะไรเงี้ยบางทีพี่ก็พาไปเลี้ยงแล้วก็เลือกหนังให้เราดูอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นการใครบอกว่าบางทีเราจะได้ดูหนังเก่ามากแบบว่าสมัยที่แบบว่าเรายังเด็กๆอยู่เขาเอากลับฉายใหม่เพื่อเป็นการหาทุนอะไรเงี้ยเราก็จะได้ดูหนังเยอะมากในช่วงนั้นครับ
ครับมอชอใช่ไหมครับผมว่าต้องไปดูหนังที่กระสุนแก้วใช่ไหมครับตอนนั้นยังตอนนั้นกระสุนแก้วยังไม่เปิดกระสุนแก้วน่าจะเปิดตอนปีอยู่น่าจะอยู่สักปี3หรือปี4ไม่แน่ใจครับตอนนั้นโรงที่ดูแรกๆก็จะเป็นพวกฟ้าธนีพวกซึ่งตอนนี้มันปิดไปแล้วตอนกลายเป็นอาบอบนวดหรืออะไรสักอย่างนึงไม่แน่ใจแล้วก็มีแสงตะวันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าทันยุคนู้นนะลงอย่างลงแสงตะวันเนี่ยสถาปัตยกรรมข้างในสวยมากเสียดายที่แบบว่าเขาเลิกลงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยพวกมัลติเพล็กซ์อะไรต่างๆมันเข้ามาแทนครับครับแต่เรื่องสแตนด์อะโลนนี่พวกเราก็สนใจอยู่นะครับเห็นวางท็อปิกกันไว้ว่าน่าจะมีสักตอนที่จะพูดถึงเรื่องตรงไหนสแตนด์อะโลนโดยเฉพาะครับใช่ถ้ากับพี่ยุทธสนใจก็มาร่วมได้นะฮะแซนโนตอนนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่โลนะฮะอยู่ในกรุงเทพใช่ครับน้อยมากเออแล้วถ้าเกิดพี่ยุทธมองว่าระหว่างการแปลซับไตเติลกับแปลหนังสืออันนี้มองว่ามันต่างกันมากไหมฮะซับไตเติลเนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่ในเรื่องของพื้นที่ในจอครับแต่จำนวนคำแต่บรรทัดมันได้ไม่เกิน30คำแล้วก็นอกจากนั้นมันก็ยังมีเรื่องของเวลาในเวลาที่ตัวหนังสือมันจะขึ้นไปบนจอบางทีมันแช่นานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการแปลพวกนี้มันเลยจะต้องเป็นสั้นกระชับเข้าใจในทันทีในการพยายามเลือกคำที่สามารถอ่านแล้วคนดูไม่ต้องประมวลผลอะไรมากมายแล้วจะเข้าใจหนังไปได้เลยในขณะที่พวกแปลบทหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถซึมซับกับภาษาความงามของภาษาเขามีเวลาเขามีพื้นที่กว่าซึ่งมันก็จะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งจริงมันก็จะยากคนละแบบนะในความรู้สึกแล้วอ่ะศัพท์มันก็จะมีข้อจำกัดตรงนี้แล้วก็จริงๆศัพท์เนี้ยศัพท์โรงกับศัพท์ DVD มันก็จะมีข้อแตกต่างอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันอย่างเช่นDVD อ่ะคนเขาพอสอ่านได้เพราะนั้นบางทีการคล้ายๆกับว่าใส่คำต่างๆอาจจะสามารถเยอะได้มากกว่าหนังโรงคือแบบว่าต้องอ่านปั๊บเดียวแล้วเข้าใจแล้วมันไม่สามารถกอกลับมาอ่านได้อะบางทีสับดีๆหรือบางทีอาจสามารถกดพอสและอ่านตามได้แล้วก็แบบว่ามันอาจจะใส่คำได้เยอะกว่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าของ DVD กับของหนังโรงมันเป็นคนละเวอร์ชันกันเหรอคะจริงๆเขาก็ใช้เวอร์ชันเดียวกันน่ะโดยส่วนใหญ่ครับแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งสำหรับเวลาแปล DVD อย่างเดียวอะเราไม่ต้องคำนึงมากขนาดเหมือนแปลโรงหนังบางเรื่องที่มันลง DVD อย่างเดียวอะเราไม่จะเป็นจะต้องคำนึงมากขนาดแปลโรงว่าจะต้องกระชับขนาดนี้หรือว่าความยาวขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันถ้าหนังบางเรื่องที่พี่แปลลง DVD อย่างเดียวพี่จะไม่ต้องมีคำนึงถึงเรื่องตรงนี้เท่ากับหนังโรงครับครับเพราะว่าอีกอย่างนึงถ้าเกิดการแปลหนังสือมันมีความพรรณนาโวหารได้มากกว่าเนาะใช่ใช่ของสเตอร์มันมีข้อจำกัดตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาบางทีคำพูดมันจะห้วนกว่าปกติด้วยซ้ำเวลาพูดไม่สามารถที่จะซึมซับความสวยงามของภาษาได้เท่ากับการอ่านหนังสือจริงๆคนที่สามารถทำงานได้ดีที่สุดก็คือสามารถใส่ภาษาที่สวยงามสละสลวยเข้าใจง่ายแล้วก็อ่านได้ทันแล้วก็สามารถเป็นน้ำเสียงของตัวละครได้นั่นคือซับไตเติลที่เพอร์เฟคอะครับแสดงว่าการแปลซับเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องตรงคำเป๊ะๆกับบทของบทภาษาอังกฤษถูกไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นหนังสือเนี่ยคืออย่างที่หนูเคยแปลหนูยังไม่เคยแปลหนังสือจริงแบบที่เขาวางขายแต่หนูเคยลองแปลบทความหรือแปลพวกนิยายสั้นๆบ้างแล้วคือการแปลหนังสือมันต้องตรงเป๊ะเลยครับห้ามเปลี่ยนเลยแล้วเราต้องมาเรียบเรียงให้มันอ่านง่ายแล้วก็สละสลวยแต่โดยที่คำคือห้ามคือมันห้ามดัดแปลงแต่หนูไม่แน่ใจว่าซับเนี่ยมันจะต้องดัดบางอย่างได้หรือเปล่าใช่ครับบางครั้งต้องดัดแปลงเพราะว่าอย่างเช่นคำมันยาวเกินไปพื้นที่ไม่พอคือตัวหนังสือไม่ได้ก็ต้องใช้คำที่มันสั้นกว่าเราต้องเลือกคำที่สั้นกว่าซึ่งมันไม่สามารถที่จะไปได้คำอย่างที่หนังสือจะใช้เวลาแปลหนังสือจะใช้ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยบางคำจริงๆเช่นคำว่าประสบความสำเร็จอะ success อะนึกออกไหมตัวยาวมากเลยอะบางทีใส่ไม่ได้อะบางทีพูดเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่าอ๋อลุ่งไปแล้วลุ่งอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมหรืออย่างเช่นคำว่า
president เงี้ยประธานาธิบดีเงี้ยบางทีเราอาจจะแค่ท่านคำเดียวเพราะว่ามันขึ้นแบบว่าเร็วมากไม่สามารถที่จะอ่านทันหรืออะไรอย่างงี้หรือว่าพื้นที่มันไม่พออะไรเงี้ยเราอาจจะต้องดัดแปลงคำบางคำอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนสรรพนามเปลี่ยนจากอาจจะเป็นเขาแทนที่จะใช้ชื่อเลยก็เปลี่ยนเป็นเขาเป็นอะไรอย่างนี้ไปเลยครับแล้วอย่างนี้อันนี้ขอแบบถามเพิ่มนิดนึงพวกกรณีคำหยาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีข้อจำกัดไหมคะว่าแบบเราใส่ได้มากขนาดไหนในหนังแต่ละเรื่องเพราะมันจะมีบางเรื่องที่มันเป็นหนังแบบเถื่อนมากหรือว่าขึ้นอยู่กับเรทผู้จัดจำหน่ายอ่ะเขาก็จะมีลิมิตของเขาประมาณนึงเราก็ใส่ไปก่อนอ๋อเราใส่ไปก่อนบางทีเขาก็อาจจะแก้รู้สึกว่ามันเยอะไปมันเยอะไปเขาก็อาจจะบอกขอทอนลงหน่อยนะอะไรเงี้ยมันไม่อยากให้ประมาณนั้นเรื่อยอย่างเงี้ยแต่ปกติอ่ะโดยนักแปลพอเขาถอดประมาณนักแปลก็จะระวังอยู่แล้วว่าจะไม่ใส่ไปเยอะมากหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคราวนี้แต่พี่บางทีพอดูทั้งน้ำเสียงมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้แล้วบางทีบังเอิญบางทีเราอาจจะได้เจอกับคนที่ตรวจงานเราแล้วที่เขาแบบว่าโอเคได้เขาเข้าใจเราแล้วเขาก็ให้ไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะอย่างเรื่องที่หนูดูแล้วแบบรู้สึกว่าคำหยาบเยอะหน่อยคือเรื่องเจ็กซี่มาที่ล่าสุดที่พี่เจรยุทธ์ครับใช่ครับอันนี้ก็คือคล้ายๆกับว่าทางผู้จัดจำหน่ายอะเขารู้สึกว่าเออหนังมันต้องหยาบอะใช่ๆแล้วมันได้อรรถรสมากเลยนะเขาก็เลยให้อะเขาก็เลยไม่อะไรครับในความรู้สึกอะพี่เนี่ยคือพี่ยังประมาณนึงแล้วพี่ยังประมาณนึงพี่รู้สึกกลัวว่าจะมันจะไปกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอรู้สึกนั้นแล้วเขาบอกโอ้ยได้เรารู้สึกโอ้โหเราน่าจะใส่แรงกว่านี้ป่ะอะไรอย่างเงี้ยบางทีมีความรู้สึกว่าเราจะใส่ให้มันทะลึ่งกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาแสดงว่าก็อาจจะมีการ create คำหยาบได้ลงในการใส่ลงไปใช่ครับมันอยู่ที่บางทีอยู่ที่เราเรทหนังตั้งแต่แรกอยู่แล้วบางทีเรารู้ว่าผู้ชมประมาณไหนถ้าเกิดแบบอย่างเท็ดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะได้ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดมาเป็นหนังที่ก็จะไม่ได้เพราะสมัยนี้มันมีเรื่องจัดเรทแล้วอ่ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนมันอาจจะต้องมีระวังมากกว่านี้เพราะว่าเด็กก็เข้าไปดูได้อะไรหมายถึงว่าจริงๆเด็กก็เข้าไปดูได้แต่ถ้ามันไม่ใช่เรทฉอนะแต่ว่ามันก็จะมีคำแนะนำอยู่ตั้งแต่แรกก่อนเข้าโรงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋ออย่างนี้ถ้าเกิดเป็นพวกคำตัวย่อนี่สามารถใส่ได้ไหมครับเช่นประธานาธิบดีเลยครับปทน.ได้ไหมครับหรือว่าไม่ได้จริงๆนั่นคือจริงๆนั่นใส่ได้แต่นั่นคือเป็นสิ่งที่พี่รู้สึกว่าพี่ไม่อยากใช้ในความรู้สึกพี่เพราะว่ารู้สึกว่ามันทำให้คนอ่านต้องมานั่งคิดอะว่าย่อว่าอะไรย่ออันนี้แปลว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันไม่ universal design มันใช่หรือบางทีมันเป็นแบบว่าคล้ายๆว่าเขาต้องประมวลก่อนน่ะหรือบางทีมันทำให้การอ่านมันไม่ลื่นไหลในความรู้สึกของพี่พยายามจะไม่ใช้ตัวย่อแต่ใช้คือมันจำเป็นจริงๆหมายถึงว่าพื้นที่มันไม่พอเช่นตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้คำพวกนี้โอ้โหแบบว่ายาวมากมันก็เราต้องเป็นตออตอจุดอจุดเฉียงเหนือเฉียงใต้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับบางทีสเปซหน้าจอแล้วเขากำหนดมาบางครั้งอย่างเช่นเวลาหนังไอแม็กซ์หนังอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องให้อยู่ตรงกลางเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยตรงบางทีมันได้ตัวหนังสือให้แค่ประมาณสิบตัวอักษรอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเพราะนั้นเราไม่สามารถจะแบบยาวไม่งั้นคนจะแบบว่าคือมันต้องอยู่ตรงกลางหน้าจอเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถจะแบบว่าให้อ่านยาวๆได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะไปให้พละกับคนดูหนังมากเกินไปเขาจะไม่ได้ดูหนังเพราะเขาจะมัวแต่อ่านหนังสือเพราะตึงซับไตเติลมันคือมาเพื่อช่วยในการดูหนังเพราะฉะนั้นถ้าให้ซับไตเติลที่ยาวเกินไปมันจะเป็นภาระกับคนดูแล้วคนดูจะไม่ได้ดูหนังงูแต่อ่านตัวหนังสือแล้วไม่ได้เห็นภาพบนจออย่างสมัยตอนเรียนทำซับไตเติลใหม่ๆเนี่ยที่ฝรั่งก็สอนเนี่ยบางทีอย่างเช่นทุ่งกว้างเขียวขจีคำนี้พี่สมมติพี่แปลคำนี้เขาบอกคุณแปลแค่ทุ่งกว้างก็พอเพราะทุ่งมันเขียวอยู่แล้วไม่ต้องคือ greenery อะไรอะไรประมาณนี้พี่จำไม่ได้ภาษาอังกฤษนะบอกคุณเอาแค่ทุ่งกว้างก็พอเพราะว่าคือทุ่งคนมันก็ต้องมองอยู่แล้วนึกภาพอยู่แล้วว่ามันต้องเขียวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอะไรประมาณนี้เขาจะแนะนำแบบประมาณนั้นนะครับแต่คือแรกๆพี่ก็คล้ายๆกับว่าไม่เห็นด้วยกับเขาอะพี่จะใส่ของพี่หมดเลยใส่ทุกคำเลยอะรู้สึกว่าคนดูต้องรู้ทุกคำของภาษาอังกฤษที่ใส่เข้ามาแล้วมันก็บอกว่าตัวหนังสือจะแบบว่าสองบางทีสองบรรทัดเต็มตอนนั้นเป็น
ป็นเคเบิลมันก็ทำได้นะครับครับแล้วก็แล้วพอเราค่อยๆดูงานตัวเองอ่ะแล้วเราก็จะรู้โอ้ยมันอ่านไม่ทันเนาะมันเหนื่อยว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันดูหลังแล้วมันเหนื่อยมากเลยที่จะต้องมานั่งอ่านอะไรเยอะแยะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าต้องพยายามทำให้มันกระชับลงเพราะยังกระชับลงแล้วเราก็นึกถึงคำที่ฝรั่งเขาสอนว่าจะต้องเลือกคำเลือกยังไงหรือว่าจะต้องให้ตรงไหนให้มันพอดีกับการที่ได้ดูหนังไม่งั้นคุณดูจะไม่ได้ดูหนังคุณดูจะเอาแต่อ่านครับนึกถึงซีรีส์เชอร์ล็อกเลยอะค่ะเพราะว่าเชอร์ล็อกเนี่ยที่เป็นเขาแรปเขาไม่ได้พูดคือมันเร็วมากคือปกติอะหนูเป็นคนที่จริงๆถ้าเป็นไปได้หนูจะไม่ค่อยอ่านซับเพราะว่ามันก็พอเข้าใจได้แต่ว่าเชอร์ล็อกเนี่ยต้องอ่านซับตอนแรกอ่านซับอังกฤษอ่านแทบไม่ทันค่ะก็เลยสรุปต้องเปิดเป็นซับไทยพออ่านเป็นซับไทยสรุปก็ยังอ่านแทบไม่ทันอยู่ดีคือมันเยอะมากแล้วยังคิดเลยถ้าเกิดสมมติว่าเชอร์ล็อกมันมีเดอะมูฟวี่เนี่ยเขาจะแปลยังไงนั่นคือต้องเรียนคล้ายๆกับว่าสรุปคำอ่ะต้องสามารถสรุปอ่ะต้องสรุปประโยคเขาอ่ะให้เหลือสั้นๆให้ได้หน้าที่นึงของคนทำศัพท์คือต้องสรุปเป็นไม่จำเป็นต้องเอาทั้งหมดของเขาว่าเอาทั้งประโยคเนี้ยมันหมายความว่าอะไรถ้าทั้งประโยคนี้มันพูดยาวๆจริงๆแต่ความหมายมันคำเดียวคือใช่คำเดียวไม่ต้องไปเอาคำเยอะแยะอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นบางครั้งพี่เคยเจอหนังอังกฤษอ่ะพูดประโยคยาวๆคำหนึ่งแต่ความหมายทั้งประโยคมันคือแค่ว่าแน่นอนถูกต้องแค่นั้นพี่ก็เอาแค่เนี้ยจริงๆการทำซับไตเติ้ลมันก็เหมือนการเล่นทวิตประมาณหนึ่งนะแบบว่าต้องย่อคำให้แบบว่าเหลือแค่นี้ให้ได้หนึ่งทวิตการทวิตนี่ช่วยเรื่องการทำซับไตเติ้ลได้ดีมากเพราะว่ามันเป็นการเราได้ฝึกย่อคำได้ฝึกเรียบเรียงการคิดคำว่าจะเอาแค่ไหนอะไรเงี้ยครับนี่สมัยก่อนตอนที่140ตัว140ใช่ไหมใช่140โอ้โหช่วงนั้นนี่คือแบบย่อแล้วย่ออีกเขียนแป๊บเดียวเต็มอ่ะตอนนั้นคือรีวิวหนังแทบไม่ได้เลยมันสั้นเกินแล้วจริงๆแหละมันดีตรงที่ว่ามันทำให้คำมีพลังพอยิ่งสั้นแล้วยิ่งมีพลังเพราะมันจะคิดก่อนว่าจะใช้คำยังไงอะไรเงี้ยในความรู้สึกพี่นะหมายถึงทวิตเตอร์นะไม่ได้เกี่ยวกับสับไตเติ้ลเพราะนั้นคำคมสมัยก่อนทวิตเตอร์จะเยอะมากอ๋อเออใช่ใช่เพราะมันมาจากการที่บอกว่าจำนวนคำไม่เยอะนี่แหละครับนึกถึงตัวย่อเคยเจอในหนังเรื่องนึงอ่ะเขาใช้ตัวย่อแล้วรู้สึกว่าก็คือเขาก็เข้าใจเนาะว่าใช้ตัวย่อแต่ว่าบางทีเนาะมันจะเป็นประโยคประมาณว่าเป็นเหมือนทหารเนี่ยครับไปบุกแล้วก็บอกว่านั้นจะไปบุกกับพวกนอยอจุดเนี้ยนอยอผมก็งงว่ามันคืออะไรแล้วก็มานั่งคิดดูอ๋อนาวิกโยธินใช่ครับนั่นแหละผมอ่านผมก็แบบคำว่านาวิกโยธินยาวนะจริงๆแล้วในความรู้สึกถ้าแต่เข้าใจคนทำศัพท์อ่ะพอเราทำศัพท์เองตอนเราก็จะเข้าใจเขาบางทีเราสมัยเราเป็นนักดูหนังเราไม่เข้าใจเขาบางทีเราก็จะมีเอ๊ะทำไมอย่างนั้นเอ๊ะทำไมอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่พอมาทำศัพท์เองเราจะเข้าใจข้อจำกัดหลายๆอย่างเราจะเข้าใจว่าบางทีพื้นที่มันก็ไม่ให้อ่ะมันได้แค่นี้จริงๆหรืออะไรเงี้ยถ้าเราไม่ใช้คำนี้เราอาจจะต้องไปย่อคำอื่นหรือไปทำอย่างอื่นให้มันสั้นกว่านี้หรืออะไรเงี้ยต้องมีวิธีแล้วบางทีเวลาในการทำแบบไม่พอบางทีก็เอาเท่าที่แบบว่าที่นึกออกในตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับครับต้องย้อนนิดมานิดนึงครับคือพี่ยุทธเริ่มกระโดดมาทำซับไตเติ้ลหนังได้ยังไงครับก็จากจริงๆแล้วต้องขอบคุณแพททิปด้วยแหละคือคล้ายๆกับว่าช่วงหนึ่งอ่ะคือระหว่างที่ทำซับไตเติ้ลอยู่กับเคเบิลทีวีใช่ไหมครับพี่ก็ได้สมาชิกแพททิปแล้วก็อัปเดตข่าวไม่มีใครคือเราชอบดูหนังแล้วก็ชอบเจอข่าวตอนนั้นมันไม่มีใครทำอยู่แล้วมั้งอาจจะไม่ค่อยมีใครอัปเดตข่าวแล้วพี่รู้จักใช่แล้วคราวนี้พี่มีอะไรพี่ก็อัปเดตลงไปเยอะๆอ่ะมันก็เลยทำให้พี่เป็นที่รู้จักอ่ะพอพี่เป็นที่รู้จักมันก็คล้ายๆกับว่าพาพี่มาตรงทำสัตว์เต้นหนังโรงเพราะว่าพอคนรู้จักชื่อพี่จากพันทิปใช่ไหมครับแล้วคราวนี้ก็มีคล้ายๆกับว่าบริษัทจัดจำหน่ายหนังใหม่อ่ะตอนนั้นเขาต้องการคนทำสัตว์เต้นแล้วพอเขารู้ว่าพี่ทำศัพท์อยู่แล้วอ่ะเขาก็ชวนไปทำศัพท์เลยแล้วเขาก็อยากได้ชื่อพี่อ่ะหมายถึงว่า
จริยุทธอะไรเงี้ยช่วยขายหนังเขาด้วยอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นเนี่ยมันก็เลยคล้ายๆกับว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้นแหละแล้วพี่ก็ได้จากนั้นพี่จากค่ายหนึ่งพี่ก็ได้ไปแปลของอีกค่ายหนึ่งไปอีกค่ายหนึ่งเพราะว่ามันก็คล้ายๆกับว่ามันทำให้เราได้รู้จักคนมากขึ้นนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยชุมชนในเฉลิมไทยมันไม่เยอะมากมันไม่ได้คนเยอะไม่เยอะมากเพราะนั้นมันก็จะมีคนในวงการหนังในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในส่วนที่ต่างๆเนี่ยมาแบบคล้ายๆกับมีติ้งมาเจอกันแล้วเราก็ได้มีโอกาสได้เจอผู้คนเนี่ยแล้วเขารู้ว่าเราทำงานอะไรแล้วเขาก็ชวนเราไปทำอะครับครับเรื่องแรกเรื่องอะไรอะครับที่เป็นหนังโรงสวิมมิ่งพูลครับสวิมมิ่งพูลบันทึกลับปมสวาทชื่อไทยถ้าจำไม่ผิดนะครับหนังปี2003เนาะชาร์ลอตแลมปิงใช่ชาร์ลอตแลมปิงแสดงตอนนั้นยังใช้ชื่อยุทธนางามเลิศชื่อจริงอยู่อ๋อตอนนั้นรู้สึกว่าจะเริ่มมาใช้ชื่อเจดายุทธตอนA Home at the End of the World หรือไงนี่แหละหนังของโคลินเฟรลช่วง 2-3 เรื่องแรกยังใช้ชื่อจริงอยู่แล้วเขาบอกชื่อเจดายุทธนี่แหละเพราะว่าคนรู้จักเยอะดีอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนรู้จักอยู่แล้วครับแล้วก็จากนั้นก็จากนั้นก็ได้ไปตอนนั้นก็ได้ไปทำให้เกิดสหะเพราะว่าน้องที่เราเจอกันในพันทีแบบเขาก็ทำงานอยู่กับสหะบางคนแล้วเขาก็ให้ไปแปลลองแปลหนังที่สหะแล้วจากนั้นก็พอพี่ทำคล้ายๆกับว่าน้องที่รู้จักคนนึงเขาทำสับอยู่กับ UIP เขาก็ชวนพี่ไปทำกับ UIP อะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ทำกับค่ายอื่นๆแล้วคราวนี้พอคนในบริษัทต่างๆเนี่ยเขาย้ายไปที่อื่นหมายถึงว่าย้ายไปอีกบริษัทนึงเขาก็ชวนพี่ไปอีกทำอีกบริษัทนึงอะไรเงี้ยครับมันก็เลยได้มีโอกาสทำ 3-4 ค่ายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นคอนเนคชั่นกันไปใช่ก็เป็นคอนเนคชั่นกันไปครับแล้วจริงๆคือจากตรงนั้นแล้วมันไม่ใช่แค่ให้พี่ได้ไปแปลสับหนังโรงเท่านั้นเองมันก็ทำให้พี่ได้ไปทำหลายอย่างแต่ทำหนังสือได้เขียนหนังสือหนังอะไรอย่างเงี้ยทำตอนนั้นมันจะมีหนังสือนิสสันเอฟอย่างเงี้ยซึ่งเป็นนิสสันหนังหรือมันก็ทำหนังสือทำมือป๊อปคอร์นของตอนนั้นเราก็จะมีเว็บไซต์เจรยุทธกับป๊อปคอร์นแม็กแล้วก็มีเด็กหนังติดกันอยู่แล้วก็จะมีป๊อปคอร์นแม็กเขาก็เป็นหนังสือทำมือเกี่ยวกับหนังเขาจะชวนพี่ไปทำแล้วก็บางทีก็ได้ไปจัดรายการที่ยุไปบางทีก็มีคนที่คล้ายๆจัดจำหน่ายหนังเขาก็มาคุยกันเราว่าเอาหนังมาให้ดูว่าอันไหนน่าซื้ออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้คือได้ดูสกรีนเนอร์ก่อนบ้างหรือบางทีก็จะได้แบบว่าได้อ่านบทหนังใครบางเรื่องบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยก่อนที่เขาจะไปสร้างว่าเออนี่น่าสร้างไหมอะไรเงี้ยมันก็จะมีอยู่ช่วงนึงที่เราได้เข้าไปอยู่ตรงงานเนี้ยมากๆครับก่อนที่จะมาทำแบบว่าสับแบบเต็มตัวแล้วแทบไม่ได้ไปยุ่งกับใครอีกเลยในตอนหลังครับแต่หนูเคยฟังรายการวิทยุที่พี่เจรยุทธไปออกด้วยอ่ะมันเหมือนกับพี่เจรยุทธเคยไปออกเป็นรายสัปดาห์หรือเปล่านะใช่ใช่ของพี่จำรายการไม่ได้แล้วจัดเมื่อ2ปีที่แล้วใช่ประมาณช่วงนั้นนะคะหนูมีฟังด้วยจัดพี่เอดีตอนนั้นพี่เอดีเมื่อก่อนพี่เอดีฟังพี่เอดีอยู่เลิฟ FM แล้วก็จะชอบฟังพี่เอดีฟังรายการเลิฟพี่เอดีก็รู้จักพี่จากพันทิปจากอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ชวนกันไปทำอะไรอย่างเงี้ยครับพันทิปนี่ช่วยได้เยอะเลยนะก็แล้วอย่างนี้พวกชื่อหนังที่เป็นหนังภาษาไทยไงครับคือคนแปลซับต้องเป็นคนแปลเองได้ไหมครับหรือว่าเป็นทีมอื่นเขามีทีมกันตลาดครับส่วนใหญ่ก็จะมีคนที่คิดว่าหนังเรื่องเนี้ยจะขายยังไงอะไรเงี้ยชื่อหนังมันเป็นตัวขายหนังครับมันก็จะมีบางอย่างบางเรื่องที่เขาให้โอกาสเราตั้งชื่อเองอ่ะแล้วก็เลือกชื่อเรารู้สึกว่า A Home at the End of the World เนี่ยเป็นเรื่องเดียวที่พี่ได้ตั้งชื่อพี่แปลแต่พี่จำชื่อไม่ได้ละบ้านสุดท้ายที่ไปฟ้าหรืออะไรประมาณเนี้ยชื่อไทยพี่จำไม่ได้เป็นเรื่องเดียวที่ได้ใช้ชื่อที่พี่แต่งส่วนใหญ่ช่วงแรกๆเขาก็คิดหลายชื่อแต่เขาก็คือเราอาจจะไม่สามารถที่จะตั้งชื่อหนังที่มันขายได้อ่ะเขาจะดูก่อนว่าชื่อหนังประเภทไหนเหมาะที่จะขายหนังอะไรยังไงครับบางเรื่องอ่ะเราต้องเข้าใจก่อนบางเรื่องอ่ะคนไปดูอยู่แล้วหรือรู้ชื่อภาษาอังกฤษอ่ะคนก็ไปดูอยู่แล้วเขาไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อภาษาไทยแล้วการตั้งชื่อหนังอ่ะตั้งมาเพื่อให้คนที่ไม่ได้สนใจหนังเรื่องนั้นนึกออกไหมอย่างแล้วก็ให้คนที่ไม่ได้สนใจหนังเรื่องนั้นอ่ะสนใจหนังขึ้นมาแล้วไปดูหนังเรื่องนั้นบางทีชื่อมันอาจจะแบบว่าไม่เกี่ยวกับหนังเลยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับมันเป็นหรือเป็นอีกอย่างหนึ่งไปเลยเพื่อชวน
พื่อคล้ายกับว่าชวนคนอีกกลุ่มนึงอะไปดูหนังแล้วมันก็จะคือยังไงคนที่เป็นแฟนหนังเขาจะเขาไปดูหนังเรื่องนี้อยู่แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นเพราะนั้นมันก็จะได้คล้ายๆกับว่าตลาดมันกว้างขึ้นน่ะหมายถึงมีคนไปดูมากขึ้นซึ่งบางทีคนเขาก็จะบอกว่าเออหนังเรื่องนี้ดีเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมชื่อหลอกเรานี่หว่าอะไรบางคนก็อาจจะคิดอย่างนี้เพราะนั้นมันก็จะมีอยู่สองกลุ่มแต่ถ้ามันก็จะได้คนที่ชอบหนังติดตามหนังก็มีหรือคนที่แอนตี้หนังไปเลยก็มีครับอย่าง The End A Home at the End of the World ภาษาไทยก็คือบ้านสุดท้ายที่ปลายฟ้าใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอ้ตอนนั้นคุณโคลินหล่อมากตอนนี้ก็ยังหล่ออยู่ตอนนี้ยังหล่ออยู่ตอนนี้หล่อแบบคุณอาตอนนี้หล่อแบบแดดดี้ใช่ตรงสเปคเลยชอบเรียกเขาว่าอะโฮแบบคุณอาใช่ใช่ดูเป็นคุณอาอะไรแบบนี้แต่พูดถึงเรื่องชื่อไทยหลอกนี่แบบนึกถึงแพนเลยไปวิดอันดับแรกเลยมันชื่อไทยว่าอะไรนะจำไม่ได้แต่ชื่อไทยมันอะไรอารมณ์แบบมหัศจรรย์มันดูเรียกเด็กอะแต่หนังมันไม่ใช่หนังเด็กอะเรื่องอะไรนะแพนเลเวอร์ของกิยาโมอ๋อแพนไลน์บินมันหนังมันโหดพอสมควรหนังมันโหดมากเลยค่ะแต่ว่าชื่อไทยอ่ะใช่ชื่อไทยว่าอะไรนะอัศจรรย์แดนฝันมหัศจรรย์เขาวงกตดูดิชื่อหลอกมากเลยแบบถ้าคนไม่รู้จักนี่คือหาโอ้ยตอนนั้นผมเคยไปดูที่ร้านขายแผ่นนะมันวางอยู่ในโซนหนังเด็กอ่ะเออถ้าเกิดเขาไม่รู้จักแบบพาน้องพาลูกพาหลานไปดูจะคล้ายๆกับว่าพาคนกลุ่มดิสนีย์ไปดูอ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะแบบตั้งชื่อได้แบบดิสนีย์มากอัศจรรย์อลเวงเนี่ยเข็ดเลยสิแต่แบบก็แต่ว่าพอดีตอนที่ดูเรื่องนี้ก็ไม่เด็กแล้วไงก็แบบแล้วคิดโอ้ชื่อไทยหลอกจังวะแต่มันก็จริงนะหมายถึงว่าชื่อไทยบางช่วยกระตุ้นเราจริงๆใช่ทำให้ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นหรืออย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของการตลาดแหละครับจริงๆแล้วเป็นการงานตลาดล้วนๆใช่การตลาดล้วนๆจริงๆคือชื่อที่สามารถขายหนังแล้วก็สามารถตรงกับหนังเลยอย่างที่เราต้องการเนี่ยบางทีก็มีหลายเรื่องด้วยดีๆด้วยซึ่งอันนั้นก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นหนังแนวกว้างอยู่แล้วหนังที่คนรู้จักทั่วๆไปครับแต่เพื่อบางทีหนังประมาณเนี้ยอย่างแพนเซอร์บิลีนเนี่ยครั้งแรกนี่คนอาจจะยังไม่รู้จักหนังด้วยเลยด้วยซ้ำไปว่ามันเกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเลยจะต้องตั้งชื่อแบบว่าไม่มีมหัศจรรย์มีอะไรเนี้ยให้มันดูพาคนอีกกลุ่มเข้าไปดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับโดนเลยเถอะโดนไปเต็มๆแต่มันก็ประสบความสำเร็จอย่างนะเพราะว่าทุกคนจำได้หมดเลยว่าเรื่องนี้คือถ้าพูดถึงชื่อหนังที่มันหลอกคนดูเรื่องนี้มาอันดับต้นๆนึกก่อนอันดับแรกได้เลยอ่ะเป็นความทรงจำที่ไม่เชิงบวกเท่าไหร่เมื่อกี้มีตาจามีอะไรจะถามปะพอจะทราบบ้างไหมว่าทำไมบางเรื่องเขาใช้ชื่อหนังเป็นภาษาไทยทับศัพท์หรือบางเรื่องเขาก็คิดชื่อไทยมาต่างหากเลยอันนี้ไม่เคยถามเขาครับเลยไม่รู้ครับเดี๋ยวถ้าวันถ้าเจอตัวคนคิดชื่อหนังจะลองถามก็ดูว่าทำไมเขาเรื่องหมายถึงว่าภาษาไทยทับศัพท์ไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับบางเรื่องก็ไม่มีชื่อไทยครับเรียกทับศัพท์ไปเลยบางเรื่องก็มีชื่อไทยอีกทีนึงส่วนใหญ่จะพบเป็นดิสนีย์เนาะบางเรื่องเป็นชื่อมันไม่สามารถหาชื่อไทยได้อ่ะเข้าใจว่าอย่างนั้นนี่ทับศัพท์ไปเลยแล้วมันโอเคกว่าบางทีคล้ายๆสัตว์แต่ตั้งชื่อหนังนี่ก็ยากเหมือนกันแหละครับเพราะว่าบางทีเขาก็จะดูกันก่อนแหละว่าชื่อไหนมันจะขายบางทีชื่อทับศัพท์มันขายกว่าอยู่แล้วมันเหมือนกับหนังชนลงแล้วต้องมีคำว่าใหญ่คำว่าฟัดแล้วถ้าไม่มีก็ขายไม่ได้เป็นซิงเกิลเจอของชื่อไทยหนังแนวนั้นถ้าเกิดดิสนีย์ก็อะไรนะมหัศจรรย์โอลาวิงจนไทยอยู่ประมาณสองสามอย่างนี้แหละน้องๆเขาชอบต้องเป็นยุคหลังๆนะยุคแรกๆเขาคิดชื่อไทยนะหมู่มากภาษาสวยด้วยเสียดายที่หลังๆเป็นอย่างนี้หนังมันอาจจะเยอะขึ้นนะครับเราคิดไม่ทันนะเองก็น่าจะมีส่วนฮะ
ครับงั้นขอมาลงลึกกันนิดนึงว่าขั้นตอนการแปลซับเนี่ยครับต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยของพิยุทธอย่างแรกเขาจะแจ้งพี่มาก่อนเขาจะให้พี่แปลเรื่องอะไรพี่ก็จะเตรียมครับบางอย่างพี่จะเตรียมทำกันบ้านมาก่อนแล้วลุงนาพอรู้ว่าจะต้องไปเรื่องไหนพี่จะเรื่องเกี่ยวกับอะไรสมมตินะสมมติอย่างเช่นหนังเพลงเนี้ยหนังที่ต้องมีเพลงพี่ก็จะรู้แล้วว่ามันจะต้องมีเพลงไหนพี่อาจจะทำกันบ้านกับเพลงมาก่อนหรือว่าถ้าเป็นหนังเกี่ยวกับทหารหรืออะไรเงี้ยพี่อาจจะต้องทำกันบ้านเกี่ยวกับพวกนี้มาก่อนแล้วพอมาถึงก็สามารถเริ่มงานได้เลยแล้วก็เขาก็จะมีเขาเรียกสกรีนเนอร์คือไฟล์หนังที่เรามานั่งโหลดไปดูที่เจ้าคอมรู้ที่บางทีมันก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าดูผ่านเว็บไซต์ครับดูผ่านคล้ายๆกับว่าดูสตรีมมิ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีบทมาให้เราบทที่เป็นสำหรับทำสเปกเตอร์มาให้เรานั่นแหละครับแล้วอันนี้ก็คือขั้นตอนหลักๆซึ่งอันนั้นมันก็จะมีรายละเอียดอีกทีนึงว่าคล้ายๆกับว่าบางทีมันจะมีหนังคล้ายๆกับว่าหลายเวอร์ชันหน่อยหรือว่าบางทีสคริปต์มันอาจจะมีมาหลายฉบับหน่อยที่เราต้องพยายามอัปเดตบ่อยๆเพราะว่าเราทำแปลเสร็จไปรอบนึงแล้วบางทีมันมีแบบว่าอีกคัทนึงมาให้เราแก้หรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นอีกรายละเอียดนึงแล้วก็อันนี้คือลักษณะของการทำงานในปัจจุบันนี้แหละแต่พี่อยู่ในช่วงคล้ายๆกับว่าช่วงรอยต่อระหว่างหนังฟิล์มกับหนังดิจิตอลเพราะนั้นพี่จะได้แปลฟิล์มด้วยแปลฟิล์มก็จะมีอีกขั้นตอนหนึ่งคือแค่แบบว่าเพราะว่าฟิล์มเราไม่สามารถมาดูที่บ้านได้นึกออกไหมเราต้องไปดูในห้องแลบเพราะนั้นเราบางทีเราจะไปดูหนังรอบหนึ่งที่แลบแล้วก็จะจำมาแปลที่บ้านหรือบางทีก็คล้ายๆกับว่าได้สคริปต์มาแต่ก็แปลไปก่อนแล้วค่อยไปดูที่แลบไปแก้หน้างานที่แลบหรืออะไรเงี้ยอันนั้นคือช่วงที่มันเป็นฟิล์มแต่ตอนเนี้ยมันไม่มีแบบนั้นแล้วพูดง่ายๆคือมันไม่มีแบบนั้นครับเดี๋ยวนี้คือทุกคนก็จะได้สกรีนเนอร์มาได้ฟะคล้ายๆกับว่าตัวสับไตเติลมาได้บทสับไตเติลมาแล้วบทสับไตเติลมันก็จะมีดีไม่ดีก็แล้วแต่บริษัทเหมือนกันบางทีบริษัทใหญ่ๆเขาจะทำสับไตเติลมาดีมากหมายถึงว่าตัวบทสับเติลมาดีมากเขาจะแบ่งเขาจะบอกเวลาเราเขาจะมีคอมเมนต์บางอย่างให้เราว่าอันนี้ควรแปลอันนี้ไม่ต้องแปลหรือว่าอันนี้เอาแค่นี้พอหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีคอมเมนต์แบบหรือบางทีบางคำอธิบายคำศัพท์มาให้เขาจะมีคอมเมนต์อันนี้คือของบริษัทใหญ่เขาจะดีมากแล้วเขาก็จะบอกว่าเสียเวลาได้เท่านี้พออะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะดีมากๆของแต่ใช่มันจะทุ่นเราเวลาในการทำงานแต่ถ้าบางทีถ้าบทสเตเตอร์มาไม่ดีคือบางทีบทสเตเตอร์ไม่ดีคือบางทีมันจะมาเป็นผักกาบอ่ะมันเป็นผักกาบใหญ่ๆเลยแล้วมันก็จะมีแค่ทับโค้ดหัวกับท้ายแล้วเราก็จะต้องมาแยกศัพท์เองมากำหนดเองว่าเราจะต้องมาคำนวณทำโค้ดเองว่ามันจะพูดทันไม่ทันแค่ไหนอะไรเงี้ยคือเราก็อันนี้ยังดีว่าคือฝึกมากับฝรั่งฝึกมากับทางเดนมาร์กเทรนในการเด็กสเตเตอร์เทรนกันว่าจะต้องจัดสับไตเติ้ลยังไงอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนสมัยอยู่ UTV อ่ะมันช่วยมากๆก็จะดีอ่ะเราก็จะมานั่งดูว่าเราจะเบรกสับไตเติ้ลยังไงก่อนแล้วค่อยแปลลงแปะทีละพารากราฟทีละสับไตเติ้ลทีละสับไตเติ้ลแล้วก็ดูเอาคำนวณทำโค้ดของแต่ละอันเพราะว่าทำโค้ดมันตัวบอกเราว่าหนังควรจะแปลได้ยาวแค่ไหนเพราะอย่างเช่นหน้าจอประมาณถ้ามันตัวหนังสือขึ้นประมาณ4วินาทีอย่างเงี้ยมันอาจจะได้ประมาณ1บรรทัดเต็มๆ28ถึง30ตัวอักษรอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันขึ้นไม่ถึง4วินาทีขึ้น3วินาทีเราก็จะต้องลดจำนวนคำมาให้ได้ประมาณนึงลดไปเรื่อยประมาณสัก10คำหรือว่า20คำหรือถ้ามันขึ้นแค่1วินาทีเราจะต้องให้ได้แค่ประมาณไม่เกิน5-6ตัวอักษรหรืออะไรเงี้ยประมาณนั้นอันนี้ก็คือคล้ายๆกับว่ามันเป็นการคำนวณสับไตเติ้ลกับตัวหนังสือที่ขึ้นบนจออะไรอย่างเงี้ยครับไม่เหมือนเป็นทฤษฎีด้วยนะครับว่าเอามันว่าถ้าเกิดขึ้นนานเท่านี้คนเราจะอ่านได้ประมาณเท่าไหร่กี่ตัวใช่ใช่ครับโดยประมาณนั้นนะครับคือฝรั่งเขาบอกว่าประมาณถ้าขึ้นได้ประมาณ4วินาทีจะได้อ่านได้ประมาณ28ตัวอักษรถึง30ตัวอักษรเขาคำนวณมาแล้วเขาคำนวณมาแล้วประมาณนั้นเราก็จริงๆภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมันไม่เหมือนกันภาษาไทยมันอาจจะอ่านระยะ
อ่านอาจจะต้องแบบว่าคำกับภาษาอังกฤษมันอาจจะอ่านใช้เวลาน้อยกว่าหรือมากกว่าอีกทีนึงนี้พี่ยังไม่แน่ใจแต่ก็พยายามจะยึดหลักในของเขาครับส่วนตัวคิดว่าน่าจะยากกว่าใช่เพราะว่าแต่อันนี้เอาเปรียบเทียบกับแค่แนวหนังก็ได้อย่างที่เมื่อกี้พี่ยุทธพูดถึงเรื่องหนังเพลงอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดที่ดูเนี่ยที่พี่ยุทธแปลคือพอมันเป็นแค่บริบทของเนื้อเพลงไทยอ่ะมันจะใช้คำที่ค่อนข้างถ้าพูดตรงๆคือบางคำอาจต้องแปลไทยอีกทีนึงใช่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นหนังเด็กอาจจะใช้คำง่ายๆมันอ่านได้เร็วใช่แต่เรื่องมันเลยไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่พี่ถ้าบางทีมันไม่สามารถที่จะเราต้องเลือกครับบางทีเราไม่สามารถที่จะเลือกคำได้บางทีมันจะมีข้อจำกัดอย่างเช่นการที่โน้ตของเพลงพอบางทีเวลาเราแปลเพลงก็อยากให้มันร้องได้แล้วก็พยายามเลือกคำที่มันสามารถแบบว่าโน้ตนั้นได้ร้องเวลาพูดออกมาแล้วมันเป็นโน้ตนั้นหรือบางทีอาจใกล้เคียงหรือว่าจำนวนพยางค์มันเท่ากันกับจำนวนพยางค์ของเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันบางทีมันจะมีข้อจำกัดหลายอย่างให้คิดอ่ะแล้วบางทีก็จะต้องเราจะต้องตัดสินใจเลือกเอาเองว่าเราจะต้องใช้คำไหนว่าจะต้องเอาคำแบบไหนหมายถึงว่าบางทีเราอาจจะต้องยอมเอาคำยากๆนิดนึงเพื่อที่จะได้มันใส่ตรงนี้ได้หรือว่าบางทีเราอาจจะต้องแต่หนูชอบนะหนูว่ามันสวยดีแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาในการอ่านมากกว่าทำอันนี้คือหมายถึงกรณีของคนที่อาจจะไม่ชินกับการอ่านคำที่มันค่อนข้างยากมันก็เพราะบางเรื่องพี่ก็เคยได้อ่านจุดคอมเมนต์ว่าบางทีเลือกคำยากเกินหมายถึงเลือกคำกวีเกินอย่างเช่นเรื่อง Rocket Man อย่างเงี้ยรู้เลยว่าใครใช่แต่ Rocket Man เนี่ยตอนนั้นพี่ในความรู้สึกว่าบางเพลงพี่เอา reference มาจากเพลงของพวก The Impossible เนื้อไหมสาวโซสาวครับ The Impossible เพราะว่ารู้สึกว่าเพลงมันเป็นเพลงยุคนั้นเป็นคือหมายถึงว่ามันไปถึงยุคตอนที่พวกเดียวโพสเบิลดังหรือว่าพวกดอนสารเบียพวกอะไรเงี้ยคือพี่เอาคำแบบเพลงพวกนั้นเขาใช้กันอ่ะเพลงคุณยุคนู้นยุคคุณธานินยุคอะไรเงี้ยคือเอาพวกนั้นมาเป็นเรฟเฟอเรนซ์มันรู้สึกว่าถ้าเป็นเพลงคล้ายๆกับว่าเอลตันจอห์นหรืออะไรเขาอยู่ในยุคนั้นนะภาษาเวลาภาษาไทยเขาอาจจะเป็นภาษาแบบนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยในความรู้สึกซึ่งมันเป็นการคล้ายๆกับว่าเราถูกลองผิดกับพี่อ่ะบางทีเป็นการทดลองอย่างนึงเหมือนกันแหละบางทีมันก็เวิร์กบางทีมันก็ไม่เวิร์กแล้วแต่ก็บางทีเราคล้ายๆกับว่าเราฟังคำคอมเมนต์มาแล้วก็บอกว่าเออก็อาจบางอันเราก็อาจจะเห็นด้วยกับเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าแต่เราก็แบบว่าเห็นด้วยแต่เราไม่สามารถเอาตามเขาได้ก็มีหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนึงครับอ๋อแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงการแปลซับในฟิล์มแล้วก็นึกถึงคำนี้เลยมันเมื่อก่อนเขาจะใช้คำว่าตอกซับใช่ไหมฮะใช่ใช่คือตอกไปในเนื้อฟิล์มนะครับมันเป็นตัวคล้ายๆกับตัวหนังสือตัวเหมือนพวกจัดเรียงพิมพ์อ่ะถ้าใครเคยถ้าดูเรื่อง The Post อย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ถ้าดูเรื่อง The Postman เอ๊ะ The Post อ่ะให้ใคร The Post ใช่ครับ The Post ที่เป็นหนังสือพิมพ์อ่ะมันจะมีเรียงพิมพ์เหมือนกันนะครับก็ตอกแล้วก็เอาไอ้พวกตัวหนังสือแบบนั้นเนี่ยมาต่อกันแล้วก็ต่อไปบนในศัพท์อะครับครับแล้วมันก็จะเป็นตัวตรงในฟิล์มใช่ต่อไปในศัพท์ในฟิล์มเลยอะครับต่อสั่งไปในฟิล์มเลยแล้วก็ตัวหนังสือมันจะขึ้นมาก็จะลอยเป็นตัวเหมือนตัวพิมพ์อย่างเงี้ยแล้วไม่สามารถแก้ได้ด้วยนะคือถ้าต่อแล้วคือต่อเลยไม่สามารถที่แบบว่าถ้าทำผิดแล้วพลาดไปแล้วบางเรื่องอะพี่แก้ไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้ามันตอกสับแล้วก็คือต้องปล่อยเลยตามเลยครับถือว่าแย่เลยตอนนั้นเหมือนต้นปีที่มีเฮาเป็นบุฟเฟ่เหมือนมีถ่ายเรื่องนึงเนาะที่เป็นฟิล์มแล้วก็ตอกทำไมอย่างงี้ที่ไหนนะกันอ๋อใช่ใช่ใช่เหมือนจะมีอยู่เรื่องนึงแต่รู้สึกว่าจะไม่ได้เป็นหนังจีนหรือญี่ปุ่นหนังจีนหรือญี่ปุ่นสักเรื่องแต่จะไม่ได้ไปดูเพราะเสียดายมากเพราะว่าติดทำงานอ๋ออะซิงเปิลไลท์อ๋อหนังจีนป่ะนะใช่ไหมฮ่องกงอะไรป่ะไม่แน่ใจ
ยุคนั้นทำงานกันยากครับยุคนั้นทำงานกันยากสมัยนู้นเลยเพราะว่ามันไม่เหมือนกับสมัยนี้ที่มันนั่งหน้าจอทำงานได้กับหนังไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคนทำศัพท์ช่วงยุคนั้นคือลำบากกว่ายุคนี้ครับแล้วบางทีหมายถึงว่าฟิล์มมาแล้วติดอยู่ศุลกากรเนี่ยก็ต้องแปลจากสคริปต์ไปก่อนแล้วก็รีบมาทำหน้างานให้เสร็จภายในวันเดียวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอ๋อใช่เป็นหนังฮ่องกงตอนนั้นก็ได้ดูแล้วก็เราได้เหมือนได้กลับไปเห็นว่าวิธีการตอกซับมันเป็นยังไงที่แบบว่าเราจะเห็นว่ามันตัวค่อนข้างใหญ่เลยแหละใช่ต่างในฟิล์มมันจะเป็นตัวรู้สึกเหมือนตัวพิมพ์ดีดอะครับใช่ครับตัวใหญ่มากแล้วก็เห็นแบบว่ามีการพิมพ์ผิดด้วยใช่พิมพ์ผิดอะไรก็ไม่สามารถแก้ได้เขาจะเรียงพิมพ์ไปตามนั้นเลยอะแก้ยากแล้วก็บางทีอะพี่จำได้เรื่องนึงอะมันเรียกขึ้นมันเรียกขึ้นรถหรืออะไรสักอย่างนึงอะแล้วที่พี่แปลเป็นลงรถอะเพราะว่าพี่มองไม่เห็นอ๋อครับแล้วก็แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้อย่างนี้ก็แย่เลยเรื่องนี้ถ้าเกิดมันก็คล้ายๆกับเขาเรียกว่าเมื่อกี้ไงนะทำละเอียดหรือเปล่าครับหนึ่งฟิล์มหมายถึงว่าถ้าเกิดหนึ่งประโยคนี้ใช้ประมาณกี่ฟิล์มครับพอจะจำได้ไหมเอ่ยไม่อันนั้นจำไม่ได้ครับจำไม่ได้เลย รู้แต่ว่าเขาใส่เข้าไปในฟิล์มแต่พี่ไม่รู้กันว่าเขาใส่ไปยังไงเห็นว่าเขามีเครื่องมืออยู่อะครับว่าเป็นแบบนี้คือไปที่แล็บเขาแล้วแต่ไม่เคยไปนั่งดูว่าเขาใส่ยังไงครับคิดว่าคงตอกเพลทก่อนทำเหมือนกับพิมพ์หนังสือแล้วก็อาจจะอย่างนั้นครับถ้าจะใช้กี่ฟิล์มก็คือตอกไปตามจำนวนที่เฟรมนั้นต้องใช้ที่ซีนนั้นต้องใช้เอฟยูทีพียูว่าได้ดูสกรีนก่อนเอามาแปลก็คือได้ดูหนังก่อนคนอื่นเลยจะว่าได้ไหมครับครับคือเป็นแบบภาพแบบชัดเจนเหมือนที่เราดูในโรงหรือว่าการตัดอะไรหรือเปล่าฮะสกรีนเนอร์ส่วนใหญ่สกรีนเนอร์ไฟล์มันจะไม่สมบูรณ์อยู่แล้วมันจะมีแบบลายน้ำใช่ไหมครับบางทีก็จะมีลายน้ำที่เป็นชื่อเราชื่อค่ายหนังชื่ออะไรเงี้ยบางทีก็จะเป็นแบบว่าย้อมสีขาวดำมาเพราะว่าเขากลัวมันจะหลุดออกไปอะไรเงี้ยนึกถึงหนังที่มันหลุดออกไปเวลาจากแล็บอะอย่างพวกอย่างที่ตอนนั้นมีวูบารีนออกที่หลุดออกไปทำสัตว์ทำเทคนิคพิเศษยังไม่เสร็จเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยจำข่าวได้มันก็จะลักษณะประมาณแบบนั้นแหละครับมันก็ อันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฟล์ของหนังใหญ่ๆหลายๆเรื่องมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะบางทีมันเรื่องมันก็ยังตัดต่อไม่เสร็จอ่ะมันทำเทคนิคมายังไม่เคยไปเทสตอนนั้นทำเรื่องกัปตันอเมริกาภาคแรกอย่างเงี้ยก็ตัวของกัปตันอเมริกาโดนวงกลมทับตลอดเลยอ่ะหมายถึงว่าไม่เห็นตัวกัปตันอเมริกาเลยอ่ะเป็นภาพดำๆเดินไปเดินมาอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนื้อไหมแล้วก็มันก็เป็นสีขาวดำอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างเช่นมีหนังอยู่เรื่องนึงรู้สึกคอร่าไลน์ตอนนั้นทำก็ได้เห็นแค่สี่หนึ่งส่วนสี่ของจออ่ะโอ้โหหนึ่งส่วนสี่คอร่าไลน์ใช่เป็นการ์ตูนเนี่ยรู้สึกคอร่าไลน์เป็นหนังการ์ตูนเนาะใช่ค่ะเป็นหนังการ์ตูนที่แบบดาร์กมากตอนนั้นคือตอนจริงๆตอนนั้นแปลให้บางเรื่องก็ไม่ได้ฉายครับคือเขาก็ให้แปลไปก่อนแล้วมันก็ไม่ลงบน DVD แทนเพราะว่าปรากฏว่าเขาเอาออกหมายถึงว่ามันดูแล้วกระแสไม่น่าจะขายได้อะไรอย่างเงี้ยคอร่าไลน์ก็เป็นเรื่องนึงที่พี่แปลแล้วมันไม่ได้ฉายลงแต่เป็นลงบน DVD เลยก็ใช่ก็รู้สึกว่าให้ดูแค่เศษ1ส่วน4ของจออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นบางเรื่องมันก็จะมีความคมชัดดีประมาณนึงมาให้เราก็มีอยู่ที่ว่าเขาทำเสร็จนานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะไม่ใช่เป็นสีที่แบบว่าสดแบบเราดูบนจอนะครับมันก็จะมีสีซีดๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแค่ให้พอดูออกว่าใครพูดอะไรสถานการณ์เป็นแบบไหนใช่แบบนั้นนะครับมันก็คือจริงมันก็ช่วยได้เยอะแหละมันช่วยได้เยอะอยู่แล้วแหละนี่แต่ว่าบางเรื่องมันอาจจะช่วยไม่ได้หน่อยอย่างเช่นเรื่องสีเงี้ยน้ำเงินหรือฟ้าเราไม่แน่ใจบลูใช้คำว่าบลูเหมือนกันหมดบางทีอ่ะใช่หรือตัวหนังสือที่จะต้องแปลงเงี้ยในจอบางทีแบบว่าจอมันเล็กอ่ะแล้วบางทีเราสื่อว่าไอ้คำนี้มันจะต้องแปลแต่เรามองไม่เห็นเพราะว่าจอมันเล็กนึกไหมมันต้องไปดูจอใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็จะมีความลำบากตรงนั้นนิดนึงเราไม่สามารถซูมได้เราไม่สามารถซูมขยายดูอ่านว่าอะไรวะแบบว่าแกะ
จนตาเหลือเรื่องยังอ่านไม่ออกเลยมันคิดว่าอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีถ้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นกรณีนี้ขึ้นมาจริงๆเราสามารถโทรถามค่ายหนังเลยไหมคะคนที่เขาแบบมีไฟล์จริงหรือว่าคนที่เขาแบบมีข้อมูลตรงนี้เพื่อให้งานของเรามันออกมาสมบูรณ์มากขึ้นอันนี้บางทีไปแก้หน้าส่วนใหญ่บางทีก็ไปแก้หน้างานนะครับหมายถึงว่าไปแก้บางทีอ่ะพี่ทำส่งพี่เสร็จเรียบร้อยอะไรแล้วเนี้ยส่งหลักไปแล้วปุ๊บเนี้ยพี่จะไปดูที่แลบอีกรอบนึงเราก็แก้ตรงนั้นได้คือใช่เราสามารถไปแก้ตรงนั้นได้เพราะไปสามารถไปเติมตรงนั้นไปรอไปแก้หน้าแลบอีกทีนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก่อนจะส่งไปแลบเมืองนอกหรือก่อนจะไปนี้พรุ่งนี้มันจะต้องส่งแลบในเมืองไทยก่อนเพื่อที่คล้ายๆกับว่าไปเขาเรียกว่าไปเบิร์นสับอะครับลงไปในไฟล์ดิจิตอลก่อนที่จะไปเมืองนอกไปลง DCP ลงอะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นพี่ก็จะขอเขาไปดูที่แลบในเมืองไทยก่อนหลังจากที่เขาทำสับเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเราแก้ได้เยอะไหมเราเข้าไปอย่างนั้นนะครับเราสามารถที่จะแบบพอเห็นแล้วเราไม่ชอบเราแบบตรงนี้คือเราปกติพี่บางเรื่องแก้นานเลยก็มีบางทีแบบว่าดูจบไปรอบนึงแก้แบบว่าคือนั่งบ่ายสองเย็นหกโมงเย็นหรือบางทีนั่งบ่ายสองเย็นสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันเป็นสิทธิ์เราเต็มที่ใช่ไหมครับเพราะมันเป็นงานเราเขาใช่มันเป็นงานเราแล้วเขาก็อนุญาตพี่ก็จะนั่งทำของพี่ไปแบบนั้นนะก็แต่จริงนะเพราะว่าซับนอกจากที่แปลเรื่องบทพูดแล้วมันก็ต้องบางอย่างมันต้องแปลที่อยู่ภายในหนังที่มันเป็นภาษาอื่นด้วยบางอย่างคือต้องไปดูความกลมกลืนนะบางทีพอไปดูในแลบบางทีเขาให้เราดูจอใหญ่อะครับหมายถึงว่าเขามีโรงหนังสตูของเขาแล้วพี่สามารถเห็นอะไรที่พี่ไม่เห็นได้ในตอนที่พี่สามารถตอนที่ดูกับสกรีนเนอร์ครับบางอย่างแล้วบางทีก็เราก็จะจดไปด้วยบางทีเขาก็จะรันไปเลยบางทีเขาก็บางคนเขาจะให้เราแบบว่าหยุดไปได้หยุดหนังไปได้แล้วให้แก้ทีละอย่างบางคนเขาก็อาจจะแบบว่าคล้ายๆกับบางแหลมเขาก็ให้เปิดให้เราดูจนจบแล้วเราก็จะนั่งโน้ตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วแต่ขั้นตอนของแต่ละเรื่องครับเพราะบางทีบางป้ายบางอะไรที่อยู่ในหนังมันแบบตอนหนังที่มันต้องแบบต้องแปลออกมาหรือแบบว่าจดหมายอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบว่าในตัวละครใช่เป็นหมายนั่นแหละเป็นอันนึงเลยเพราะบางทีเป็นตัวหนังสือตัวเขียนนะบางทีอ่านยากมากเวลาอ่านผิดใช่ถ้าคล้ายๆกับว่าถ้าคล้ายๆกับว่าตัวบทซับไตเติ้ลทำมาดีแล้วอะเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะครับบางทีเราก็จะเห็นอยู่ดีในบทอยู่แล้วแต่บางทีมันรู้สึกว่ามันต้องแปลเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณจะใส่ไปอะไรอย่างนี้เราก็ค่อยไปดูในแลบอีกทีนึงครับครับถ้าเกิดพอหลังจากเสร็จตรงนี้แล้วก็คือหมดหน้าที่แล้วถูกไหมฮะใช่หมดหน้าที่แล้วก็แก้อะไรไม่ได้แล้วคือถ้านึกอะไรออกก็ตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วส่งไปเมืองนอกแล้วอะไรเงี้ยหมายถึงว่าลง DCP แล้วอะไรเงี้ยครับครับแล้วเคยมีที่แบบว่าเราแก้ไปรอบนึงแล้วแบบค่ายหนังเขาไม่แอปพรูฟไหมคะเขาติดกลับมาให้เราทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีส่วนใหญ่เขาแก้เลยอ๋อไม่มาถามเราเขาไม่ส่วนใหญ่เขาจะแก้เลยเขาก็เห็นว่าคือก็เป็นสิทธิ์คล้ายๆกับว่าเป็นสิทธิ์ของเขาเขาก็แก้ของเขาไปเลยครับมันก็เป็นเหมือนกับเป็นการทำงานร่วมกันครับแล้วก็บางทีอย่างเช่นบางคำอย่างที่บอกว่าคำหยาบเกินไปเงี้ยบางทีเขาก็จะแก้เลยคล้ายๆว่าเป็นบก.ใช่ครับประมาณนั้นครับแล้วก็บางทีบางอันเขาก็อาจจะมีบ้างจากแหลกมึงนอกส่งมาบอกว่าทำไมตรงนี้ไม่แปลหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีพี่รู้สึกว่ามันเป็นแค่ขานเชื่อพี่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้หรือว่าบางทีมันไม่มีความจำเป็นตรงนั้นที่จะต้องแปลก็ไม่ควรใส่อะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวบางเรื่องเขาก็จะมีคอมเมนต์มาในบทว่าตรงนี้ให้เราออฟชั่นอลแปลได้ก็ได้ไม่แปลก็ได้อะไรก็มีครับเพราะมันเคยมีบางเรื่องเนาะที่ว่าตัวละครต้องพูดชื่อแต่ว่าไม่ได้มีแปลเพราะเหมือนกับว่ามันรู้อยู่แล้วว่ามันชื่ออะไรเหมือนเรียกได้ยินอยู่แล้วว่าคำนั้นคือคำว่าอะไรแบบเป็นการเรียกชื่ออย่างเงี้ยมันก็ต้องทับศัพท์อีกหรือแต่แบบนี้มันก็จะไม่เหมือนกับแปลในพวก DVD เพราะว่าใน DVD มันจะเป็น English for แบบ hearing
อิ่มอะไรสักอย่างก็เป็นอีกแบบนึงเขาต้องอธิบายทุกอย่างเลยแม้กระทั่งเสียงลมเสียงเคลื่อนเก้าอี้เสียงเคลื่อนโต๊ะอะไรแบบเนี้ยใช่แต่อย่างนั้นถ้าเกิดสมมติเป็นอย่างนั้นเป็นกรณีที่เป็นแปลไทยเราก็ต้องแปลเสียงพวกนั้นด้วยถูกไหมคะใช่ใช่อันนั้นต้องแปลด้วยครับแบบนั้นต้องแปลถ้าเป็นอันนั้นคือการแปล DVD ครับมันก็ละเอียดกว่าที่ยุทธเคยแปลที่เป็นแบบซับเพราะอย่างนี้ฮะอะไรนะครับหมายถึงว่ามีการได้แปลสำหรับผู้พิการทางการได้ยินนะฮะยังไม่เคยครับแต่ว่าบางทีเขาจะคล้ายๆกับว่า DVD อ่ะเขาจะให้กำหนดมาให้ใส่ไปด้วยครับแต่อาจจะยังไม่ได้ละเอียดแบบเท่ากับใช่สำหรับเพื่อผู้พิการทางการได้ยินเลยใช่ใช่อาจจะไม่ละเอียดขนาดนั้นครับแต่อาจจะมีแบบว่าอย่างเช่นให้ใส่เพิ่มไปด้วยว่าตรงนี้คู่ภาษาที่3อะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยอ๋อครับอ๋อเคยเจอซับใน TV ป่ะครับพูดภาษาต่างประเทศเนี่ยครับใช่บางทีเราถ้าเราอยู่ในหนังบางเรื่องเงี้ยเราไม่ต้องแปลไม่ต้องใส่เข้าไปอ่ะแต่ในวีดีเขาจะให้เราวงเล็บไปด้วยว่าเป็นภาษาที่3นึกออกมั้ยครับอ๋ออันนี้เคยเจอในมากกว่าชิคาโก้อ่ะนึกถึงชิคาโก้เพราะชิคาโก้มันมีตัวละครตัวนึงที่พูดภาษาฮังการีจำไม่ได้ว่าในโรงหนังอ่ะแปลไหมเพราะว่าดูในโรงหนังตั้งแต่นั้นมันตั้งแต่สมัยมันนานละ แต่ว่าใน DVD อ่ะ เขาจะวงเล็บไว้เลยว่าพูดภาษาฮังการีเขาก็จะไม่แปลใช่ครับแบบนั้นแหละครับมันมองได้สองแง่สำหรับหนูคือหนูก็มองว่าเราอยากรู้ว่ามันพูดว่าอะไรแต่ถ้ามองในอีกแง่นึงคือคนในเรื่องเขาก็คุยกับคนนี้ไม่รู้เรื่องเหมือนกันไงแล้วเราก็เลยไม่รู้เรื่องตั้งใจให้ไม่อยากรู้ใช่ใช่เหมือนเขาตั้งใจให้แบบโอเคไม่ต้องรู้หรอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะคนในเรื่องเขาก็ไม่รู้ก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะเจอก็แบบว่าเป็นแบบมาเฟียรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยไหมที่แบบว่าคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเราไม่ต้องไปรู้หรอกแต่คือดูอาจจะดูท่าทางหรืออย่าออกว่าเป็นประมาณไหนก็ไม่ต้องแปลแล้วถ้าเกิดสมมติว่าต้องแปลค่ะพยุทธแบบสมมติต้องแปลภาษาที่3จริงตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีคอมมิสเซอร์แปลเปิ้ลมาให้ครับเขาจะมีบทมาให้ครับอ๋อมีที่เป็นแปลอังกฤษมาใช่ครับแล้วก็มันก็จะมี2กรณีเช่นมีบทอังกฤษมาแต่ไม่ได้ขึ้นคล้ายกับว่าไม่มีสแตปเปิ้ลเบิร์นในหนังอะเราก็จะต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษลงไปด้วยคู่กันไปอะไรเงี้ยสำหรับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีช่วงหนึ่งอะที่ไม่ได้ใส่แล้วฝรั่งมาด่าฝรั่งดูไม่รู้เรื่องไม่มีศัพท์ภาษาอังกฤษมาให้เขาทำไมมีแต่ศัพท์ไทยคือคนไทยดูรู้เรื่องแต่ฝรั่งดูไม่รู้เรื่องมันก็ต้องใส่ภาษาอังกฤษไปให้เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋องั้นแสดงว่าอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติเป็นหนังที่เป็นหนังไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็คือพี่ยุทธต้องแปลทั้งสองภาษาหรอฮะหรือยังไงเอ่ยคือไม่เชิงแปลทั้งสองภาษาคือมันมีศัพท์ภาษาอังกฤษมาให้เราอยู่แล้วแล้วเราก็แปลจากศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับอ๋อแล้วก็แต่ว่าเวลาเราใส่ก็คือใส่คู่ใช่เราจะต้องใส่เราไม่ใช่แค่พิมพ์แค่ศัพท์ภาษาไทยลงไปให้แลบอย่างเดียวเราต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษไปให้แลบด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเพราะว่าทางแลบเขาจะไม่ได้พิมพ์ให้อัตโนมัติใช่ไหมใช่ใช่ครับอ๋อฝั่งเราต้องเป็นคนพิมพ์แสดงว่าที่เราแบบเราดูหนังฝรั่งจริงๆก็แล้วแต่เรื่องบางเรื่องบางทีแลบเขาก็รู้เขาก็ทุนแรงเราเขาไม่ต้องใส่หรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ใส่ให้เขาเลยเพราะว่าเขาจะได้สะดวกในการทำงานเขามากขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะเคยเหมือนกันที่ไปดูหนังภาษาที่3บางเรื่องก็จะมีซับทั้งสองภาษาบางเรื่องก็จะมีซับไทยอย่างเดียวแต่น่าจะน้อยไหมที่เป็นซับไทยอย่างเดียวไม่งั้นเพราะหลังก็จะดูเรื่องใช่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะที่ฝรั่งเขางงอ่ะเพราะว่าฝรั่งเขางงว่าประโยคนี้เขาคุยอะไรกันเพราะว่ามันมีแต่ภาษาซับแต่ภาษาไทยอย่างเดียวเลยจะไม่ได้เรื่องไหนสักเรื่องนึงนานแล้วแต่ไม่ใช่หนังที่เป็นหนังเรื่องอื่นหนังโรงหนังใหญ่เหมือนกันแหละครับแล้วเขาก็มีคอมเมนต์มาไปทางโรงหนังนะครับว่าเขาดูไม่รู้เรื่องเพราะไม่มีสับแต่ต้นสังเกตมาให้เขาอะไรเงี้ยครับอ๋อครับจะว่าไงนะเมื่อกี้อ๋อเคยดูหนังญี่ปุ่นมันหนังญี่ปุ่นหลังๆมันนี่ก็จะมีซับแต่ต้นอังกฤษกับภาษาไทยขึ้นคู่กันแต่เหมือนกับว่าของไทยนี่จะแปลจากญี่ปุ่นตรงตัวเลยเพราะว่าเทียบกับภาษาอังกฤษแล้วบางทีก็คนละประโยคคนละบริบทนิดๆอ๋อตอนนี้ก็มี
ตัวนี้เนี่ยพี่เลยไม่กล้าแปลหนังอย่างญี่ปุ่นหรือหนังจีนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะบางทีมันจะแปลมาอีกรอบนึงแล้วว่าหมายถึงว่าเขาแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษซึ่งมันก็เป็นการแปลแบบว่าปรับให้เป็นเข้ากับวัฒนธรรมฝรั่งมันนั้นแล้วคราวนี้มันก็จะต่างกันกับภาษาญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นคนที่ฟังญี่ปุ่นรู้เรื่องอ่ะเขาจะรู้เลยว่าซับไตเติ้ลกับคำพูดในหนังจีนมันคนละคำกันอะไรอย่างเงี้ยมันคนละอย่างกันอ๋อไม่งั้นถ้าเกิดแปลมันก็จะยิ่งเพี้ยนเพิ่มไปอีกทีมันก็จะยิ่งเพี้ยนเพิ่มไปอีกเพี้ยนหนึ่งเพราะว่าคือฝรั่งมันแปลงเป็นวัฒนธรรมฝรั่งมาแล้วพอคนไทยแปลงจากฝรั่งอีกทีมันก็จะยิ่งแบบเพี้ยนไปหลายตลบเลยอ่ะเนื้อไหมเพราะนั้นพี่เลยทำให้พี่รู้สึกว่าพี่ไม่กล้าแปลหนังญี่ปุ่นหนังจีนหนังอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นหนังภาษาอื่นที่บางทีที่คนไม่รู้คนอาจจะฟังไม่เข้าใจเยอะเหมือนสมัยนี้อย่างภาษาทางยุโรปอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะแปลง่ายอาจจะไม่เราอาจจะไม่ต้องห่วงตรงนี้เท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นหนังอย่างนี้คนญี่ปุ่นคนภาษารู้ภาษาญี่ปุ่นคนไทยเดี๋ยวนี้คนไทยรู้ภาษาญี่ปุ่นเยอะมากคนไทยรู้ภาษาจีนเยอะมากอะไรเงี้ยพี่ก็จะแนะนำนักแปลที่เขารู้ภาษาตรงนี้จริงๆให้ทางค่ายหนังไปเลือกใช้คนดีดีกว่าอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีแยกอยู่แล้วในบางคนที่แบบว่าถ้าเกิดเป็นหนังญี่ปุ่นเราก็จะเห็นแล้วมีไม่กี่คนประมาณนี้ใช่ใช่หรือไม่เขาก็ต้องหาคนที่รู้ภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนมาเช็คอีกรอบหนึ่งครับเมื่อกี้พี่พูดไปตอน EP GB จำได้ป่ะที่พี่บ่นเรื่องซับไตเติ้ลนิดนึงก็มันไปออกมาแล้วมันเป็นอ่ะฮะเออมันเป็นอย่างนี้จริงเนาะใช่ถ้าเกิดเราเห็นเราคุ้นๆก็น่าจะซับจริงจังเนาะใช่ใช่ใช่ครับจริงจังแล้วก็จะเจอกันหนังญี่ปุ่นค่อนข้างบ่อยจริงจังอันนี้เขาน่าจะแปลจากภาษาญี่ปุ่นต้นฉบับเลยเนาะใช่ไหมใช่เข้าใจที่รู้สึกนะเพราะว่าอ่านแล้วไม่สะดุดหูเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าใน Netflix สะดุดหลายเรื่อง อันนั้นก็คือเขาเนี่ยนะ Netflix แปลมาอีกทีนึงปะไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจว่าเป็นต้นฉบับหรือว่า Netflix แปลเขาคงไม่ได้ใช้ของต้นฉบับไม่งั้นต้องไปซื้อสับต้นฉบับอีกจะไปซื้อจากไหนไม่รู้ใช่ไหมคือต้องแปลใหม่อยู่แล้วปกติคือถ้าอย่างเงี้ยส่วนใหญ่สตรีมมิ่งหรือว่าเคเบิลเขาจะแปลใหม่ครับเขาจะไม่ได้ใช้สับลงสักเท่าไหร่โนเว้นบางอันที่เขาสามารถติดต่อลงค่ายจากไหนในไทยได้เขาก็จะไปซื้อสับมาใช้อะไรเงี้ยแต่บางทีมันก็จะมีเรื่องของคล้ายๆกับว่ากฎกติกามารยาทของแต่ละที่มันไม่เหมือนกันในการแปลซับไตเติ้ลไปถึงว่าหลักเกณฑ์การเหมือนกับว่าคล้ายๆว่าหลักเกณฑ์การใช้คำหรืออะไรเงี้ยมันจะมีการใช้ซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยเขาก็จะต้องมีคนคล้ายๆกับว่าคนคอยตรวจอีกรอบนึงอะไรเงี้ยให้อาจจะปรับจากสับโลมาเป็นสับดีวีดีก็ต้องมีคนตรวจอีกรอบนึงอะไรประมาณนี้ครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วประมาณนี้สตรีมมิ่งจะมีคนแปลอีกชุดหนึ่งซะส่วนใหญ่ครับอ๋อเพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่าโครงการแปลซับไตเติ้ลก็คือมีการถ้าเกิดซื้อขายก็คือมีการแยกจากหนังอีกเนี่ยว่าแบบถ้าเกิดสมมติเราซื้อสิทธิ์จากหนังไปแล้วอย่างเงี้ยก็เรียกว่าได้พ่วงมาด้วยส่วนใหญ่แล้วอย่างหนังโรงเนี่ยค่ายหนังโรงเขาทำดีวีดีอยู่แล้วก็จะใช้สับเดียวกันครับครับมันปกติมันจะเป็นอย่างนั้นยอกนอกจากจะเป็นดีวีดีเถื่อนหรือไม่ก็เป็นของเอาพอลงทีวีนี่เขาก็จะให้คนที่แปลสับของทีวีแปลทีหนึ่งครับครับเขาก็บางทีเขาก็จะไม่ได้ใช้สับลงแล้วทีเนี้ยเขาไม่ได้ใช้เสียงผ้าของลงแล้วเพราะว่าไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ตรงนั้นมาครับครับอ๋อก็เหมือนก่อนหน้านี้นะที่เราน่าจะเคยเห็นข่าวที่เอาสับเถื่อนมาลงสตรีมมิ่งบางเจ้าได้เห็นกันบ้างหรือเปล่าเคยเห็นข่าวแต่รู้สึกจะเป็นหนังจีเป็นสตรีมมิ่งเจ้าหนึ่งที่ตอนนี้เพิ่งปิดไปปะหรือยังไงนี่แหละประมาณนี้ยังไม่ปิดอ๋อใช่จำได้แล้วเขาเอาซับจากโหลดเถื่อนมาลงตัวหนังเขาอาจจะซื้อมาปลูกนะแต่ซับไตเติ้ลอาจจะไม่ถูกอ๋อคนก็เลยไปจับว่าเอาหนังเถื่อนมาลงหรือเปล่าอย่างนี้ก็คือว่าเขาอาจจะซื้อแยกกันใช่พอเรารู้แล้วเราเข้าใจจากพี่ยุนแล้วว่าเออมันเป็นการแยกกันแปลอย่างนี้ก็แสดงว่าอาจจะมันเป็น
เป็นเรื่องของซับมันก็คล้ายๆแล้วก็คล้ายๆเสียงพากย์ด้วยเนาะเพราะบางทีหนังมาฉายทีวีแล้วเขาพากย์ใหม่อ่ะไม่ได้ใช้คนพากย์เหมือนตอนหนังโรงอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็คนละซื้อกันซื้อแยกกันแล้วนอกจากทักษะด้านภาษาแล้วครับการแปลซับนี่จำเป็นต้องใช้ทักษะด้านอื่นเพิ่มอีกไหมฮะความรู้รอบตัวการสรุปคำย่อคำอะไรก็คือความรู้รอบตัวนั่นแหละครับเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะเจอหนังอะไรอ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะเจอหนังทหารไม่รู้ว่าจะเจอหนังอวกาศไม่รู้ว่าจะเจอหนังอะไรที่มันคือต้องมีความรู้รอบตัวเยอะเพราะว่าเราต้องใช้ในการแปลศัพท์ไม่รู้ว่าหนังเรื่องนี้มันจะพูดเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้รอบตัวดีๆเราก็จะเอามาใช้ได้ครับครับแล้วการแปลแต่ละเรื่องนี้ใช้เวลานานไหมครับปกติเขาจะให้แค่อาทิตย์เดียวครับปกติมาร์กเคยได้น้อยสุดคือ4 วันรู้สึกจะอเมริกันฮัสเซิล4 วันถ้าจำไม่ผิดได้หนังวันศุกร์แล้วต้องส่งวันอังคารถ้าจำไม่ผิดนะอเมริกันฮัสเซิลนี่ก็หนังพูดเยอะอยู่ใช่ไหมครับเยอะมากพูดเยอะมากดีว่ามันไม่ยากมากเพียงแต่ว่ามันพูดเยอะมากแล้วก็แต่โดยส่วนใหญ่มันอยู่ที่หนังมันมาจากเมืองนอกมาตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นหมายถึงสกรีนเนอร์อ่ะหรือตัวไฟล์นะตอนนั้นมันยังเป็นระบบไฟล์หนังอยู่ตอนเมกาทัสเซอร์มันยังไม่เป็นแบบระบบสกรีนเนอร์มันก็จะเป็นแบบนั้นอ่ะอันนั้นคือ4 วันเคยลืม2ลืมบางทีได้สุกต้องส่งวันจันทร์อะไรอย่างเงี้ยก็มีช่วงแปลใหม่ๆนะครับเพราะว่าบางทีตัวไฟล์หนังที่ไปติดอยู่ศุลกากรหรือว่าไม่มีคนไปรับไฟล์หนังมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ตอนมันก็จะมีแต่โดยส่วนใหญ่สมัยนี้จะปกติจะให้เวลาอาทิตย์หนึ่งแต่พี่บางทีอ่ะพี่ก็ใช้เกินตลอดล่ะครับ ใช้ไป10 วันบางทีไป2 อาทิตย์เลยอะไรเงี้ยแต่ค่ายเขาไม่ว่าไปทำให้เขาแบบว่าหล่นกันตอนแลบตอนอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าใจมาตลอดว่าแบบน่าจะใช้เวลาเยอะกว่านี้อย่างน้อย2 อาทิตย์เดือนนึงอะไรอย่างงี้ใช้เวลาใช่เพราะเข้าใจด้วยอย่างพีคมากที่รู้ว่าอาทิตย์เดียวมีเรื่องที่ใช้เดือนนึงก็มีถ้าจำไม่ผิดคือเรื่องสตีฟจ็อบส์เรื่องนั้นใช้ประมาณเดือนนึงเลยอันนี้เป็นเวอร์ชันพี่ฟาสเบนเดอร์เนาะใช่เรื่องนั้นรู้สึกแปลเดือนนึงแต่บังเอิญว่ามันได้งานได้ของมาเร็วอ่ะแล้วก็มีเวลาในการคือแปลยากแล้วเขาก็คือเข้าใจว่าประมาณ2 อาทิตย์จะต้องส่งแล้วอ่ะแต่ว่าคือตอนแรกได้ขอ2 อาทิตย์แล้วก็ยืดไปเป็นเดือนเลยอ่ะยืดไปประมาณเดือนนึงพอดีอ่ะแล้วก็หรืออย่างเรื่องล่าสุดอย่างที่แปลตอนแรกก็กะว่าอาทิตย์เดียวก็คงเสร็จอ่ะแต่ปรากฏว่าภาษามันสวยมากแล้วภาษามันยากมากเรื่องภาษามันสวยมันถึงว่าคิดคำภาษาไทยยากมากทั้งนั้นคืออ่านแล้วเข้าใจอ่านภาษาอังกฤษเข้าใจแต่หาภาษาไทยใช้กับมันยากมากเรื่อง A Hidden Life เนี้ยอ๋อครับภาษาของคือพอเป็นภาษาอังกฤษเราเข้าใจแต่พอเป็นภาษาไทยเราจะใช้คำไหนที่มันเป็นคำกับคำเนี้ยหาไม่ได้เลยบางทีแบบวันหนึ่งแปลได้วัน2-3 ประโยคอะไรเงี้ยก็ใช้เวลานานพอสมควรเกือบเดือนหนึ่งเลยด้วยซ้ำไปแล้วก็แก้หลายรอบมากเพราะส่งกลับพอช่วงโควิดพอดีอ่ะก็ได้แก้หลายรอบหน่อยเพราะว่าเขาส่งไฟกลับมาให้เราก็บางทีมานั่งตรวจทานดูอีกรอบนึงอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อรู้สึกว่าไอ้นี่มันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับเพราะว่าจริงๆเหมือนตอนแรกวางแผนว่าจะฉายเดือนธันวาปีที่แล้วหรือเปล่าครับเลยได้ไฟล์มาแล้วตั้งใจจะใส่เมษายนครับเมษายนไม่ตอนแรกเหมือนได้ตามของเฮาแล้วเฮาขึ้นประมาณว่าเหมือนประมาณช่วงไม่แน่ใจว่าปลายปีที่แล้วหรือว่าต้นปีนี้แล้วเหมือนเลื่อนๆถัดๆมาเรื่อยๆใช่ครับก็ต้องรอลงหนังเปิดอีกรอบนึง เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่รอดู มากๆตั้งแต่เห็นอยากดูมากเรื่องเนี้ยถ้ายิ่งรู้ว่าพี่หยุดแปลด้วยก็ยิ่งอยากไปดูเข้าไปอีกคุณอันนี้คือก็ส่วนใหญ่จะเป็นประมาณเนี้ยหนังที่บางทีมันเรื่องเราไม่นึกว่ามันจะยากมันก็จะยากขึ้นมาเองอ่ะ
หรือหนังที่มันสับเฉพาะเยอะๆซึ่งเราต้องหาข้อมูลเยอะๆมันก็จะใช้เวลานานหน่อยว่าแบบนั้นนะครับซึ่งที่เราไม่ชินถ้าเราไม่ชินการวงการเขาอะเพราะนั้นเราจะต้องศึกษาข้อมูลแต่หนังที่ยากจริงสำหรับพี่คือหนังตลกเพราะว่ารู้สึกว่ามุกต่างๆอะไรเงี้ยเราเซนตลกเราไม่ดีมากนะเวลาโดยเฉพาะพวกตลกชงฉางหรือตลกแบบว่าที่เล่นคำอะไรเงี้ยบางทีแบบคำเนื้อ2-3วันเราจะคิดได้เลยอ่ะมันไม่เหมือนถ้าหนังที่เป็นศัพท์เฉพาะเงี้ยเราสามารถค้นเจอแล้วเราใช้มันได้เลยแต่พวกถ้าเป็นหนังตลกเงี้ยการคิดคำเพื่อให้มันตลกเงี้ยมันใช้เวลานานมากมันไม่สามารถที่จะไปค้นตรงไหนไปถามใครไม่ได้เราต้องใช้หัวเราอย่างเดียวอ่ะครับก็ใช้ไหวพริบเราอย่างเดียวครับไม่เพราะว่าถ้าเกิดมาเป็นหนังตลกอย่างเงี้ยสมมุติว่ามันเป็นตลกบริบทฝรั่งอ่ะถ้าเราแปลไปตรงตัวบางทีมันของไทยเราไม่เข้าใจอาจจะต้องปรับให้เป็นบริบทไทยแล้วใช่บางทีปรับไม่รู้บางอันปรับแล้วลายรสนิยมก็มีอย่างพี่เคยทำอย่างเงี้ยแบบว่าเรื่องไอ้หนังของเซนโลเกนไม่ใช่เซนโลเกนสิหนังของไซมอนเพ็กอะเรื่อง Hector and the Search of for Happiness เงี้ยมันเล่นมันคล้ายๆกับว่าพูดภาษาฝรั่งเศสอะมันพูดไม่ชัดแหละพูดไม่ชัดมันกลายเป็นอีกคำหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นมุกตลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่สามารถแปลเราไปแปลให้มันไม่ชัดไปกับมันมันจะไม่ชัดภาษายังไงอะไรเงี้ยแบบโอ้แบบเหนื่อยมากอะเหนื่อยในการหาคำในการอะไรของมันมากอะไรเงี้ยครับแล้วรู้สึกว่าพอแปลออกไปแล้วคือพี่ก็เป็นคำแบบว่าไม่ชัดเป็นคนพูดไม่ชัดแทนเนี่ยคือให้ตัวละครพูดไม่ชัดแทนแล้วมันไม่ตลกอ่ะมันรู้สึกว่าฉันแปลอะไรไปวะเนี่ยเข้าใจแบบนั้นนะครับครับเหมือนก่อนหน้านี้ตอนเคยคุยกับ Star Lord นะเรื่อง Up in the Air มีอยู่ท่อนหนึ่งที่มันเหมือนกึ่งๆเป็นมุกทางภาษาเนาะที่อยู่บนเครื่องบินที่แอร์มาถามว่าไอ้นะ Do you want a cancer cancer มันจะพร้อมกับคำว่า cancer ใช่ที่แปลว่ามะเร็งใช่ก็คือเขาถามว่าเอาน้ำอัดลมไหมแต่ก็คือมันกลายเป็น cancer ซึ่งพอแปลไทยถ้าเกิดของแปลในตอนนี้นะใน Netflix เหมือนแบบว่าคุณจะอัดไหมซึ่งเราก็งงพอแปลเป็นบริบทไทยมันก็จะค่อนข้างจะงงนิดนึงว่าอ้าวคือยังไงคือพอด้วยมันเป็นมุกที่เป็นมุกทางภาษาจริงๆพอมาแปลอย่างนี้มันก็จะแบบเหมือนคนละบริบทไปเลยมันก็เหมือนความยากอีกอย่างนึงบางทีไม่ต้องไปเล่นมุกกับเขาเลยอ่ะบางทีเราก็จับน้ำอารมณ์ไม้ไปเลยก็มีเองครับสำหรับทางออกพี่ในแบบรวดเร็วที่สุดนะครับในแบบรวดเร็วที่สุดก็คือคงแปลไปอย่างนี้ไม่สามารถเล่นมุกได้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือไม่ก็บางคนเขาจะเล่นมุกเขาจะใช้วิธีใส่วงเล็บคุณต้องการแนวลมไหมแล้ววงเล็บมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีมันก็จะแบบว่าบางคนเขาจะเข้าใจบางคนเขาก็จะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแล้วแต่มันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งเพราะว่านี้ในหนังเขาถามย้ำด้วยแบบว่าฮะอะไรนะถ้าเกิดเป็นแปลถ้าเราเป็นแปลไทยแล้วพี่จำได้ว่าพี่จำไม่ได้ว่าในหนังลงชอบลงแปลว่าอะไรอ่ะแต่พี่รู้สึกว่าพี่ไม่ได้ติดอะไรตรงนี้ครับไม่ได้ดูเรื่องนี้ลงไม่ได้ดูนี้ลงมาดูแผ่นแล้วเรื่องนี้ที่ว่าตอนนั้นตอนที่ดูเป็นหนังโปรดปีนั้นเป็นหนังที่ชอบที่สุดของปีนั้นด้วยเป็นหนังที่ชอบมากแล้วก็เสียดายจนทุกวันนี้ยังคิดเลยถ้าเกิดแบบมีใครสักคนมาฉาที่ลงหนังใหม่นี่คือรีบไปเลยนั่นแหละครับอันนี้คือความยากของหนังของในความรู้สึกอะพี่อันนี้คือยากที่สุดในความรู้สึกพี่เวลาการใช้การเวลาเตรียมมุกฝรั่งอะเรื่องเกี่ยวกับการเล่นคำอะไรเป็นอะไรที่ยากการผวนอะไรอย่างงี้ไหมฮะถ้าเกิดเขาผวนคำมานั่นแหละเพราะว่าบางทีเรานึกไม่ออกว่าจะเล่นกับเขายังไงคือไม่เป็นคนไม่มีเซนไม่มีเซนเรื่องประมาณนี้เลยอ่ะในความรู้สึกพี่ถ้าเจอหนังประมาณนี้พี่คือฆ่ากันเลยอ่ะก็คือเป็นแนวที่ไม่ค่อยถนัดใช่เป็นแนวที่ไม่ถนัดจริงๆหนังตลกหลายคนบอกว่าเป็นหนังปรับเซียนเลยนะยากกว่าหนังยากกว่าหนังที่ต้องใช้ภาษาเฉพาะบางเรื่องด้วยซ้ำไปครับก็จริงเพราะว่ามันต้องเพราะว่าเซนของตลกนี่ใช่เซนภาษานี่มัน
มันข้ามภาษาแล้วมันลำบากมากครับถ้าเกิดเป็นกรณีภาคมันยังแบบมันจะอีกแบบนึงไงถ้าเกิดภาคแล้วมันยังพอเปลี่ยนบริบทได้แต่ถ้าเกิดแบบเป็นซับมันก็จะมีความยากเพิ่มเข้าไปอีกใช่ใช่ใช่ครับต้องบอกเข้าใจเหมือนเนาะบางทีเราเจอมุกตลกแบบภาษาอังกฤษแล้วเราแบบเราชอบมากเราขำมากเราอยากเล่าให้เพื่อนฟังเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งนึกอีกว่าจะแปลยังไงให้เพื่อนมันอ่านแล้วแบบขำตามที่เราขำอย่างเงี้ยอันนี้เอาแค่ว่าคิดแค่แปลมุกสั้นๆเนาะถ้าแปลทั้งเรื่องก็คงโอ้อยากพอดูแต่พี่ยุทธก็แปลเจ็กซี่ออกมาขำมากเลยนะเจ็กซี่พี่ว่ามันไม่ได้เล่นขำอ่ะมันเป็นมันตลกยังหมายถึงว่าตลกด้วยบริบทใช่มันตลกด้วยบริบทตลกด้วยสติเอชั่นของมันเนี่ยมันไม่ได้ตลกแบบว่าเป็นคำพูดวันนั้นก็มันจะไม่คือเราก็ใส่ไปตามที่ตัวละครอินเนอร์ของตัวละครมันก็จะตลกเองอะครับมันก็ประมาณนั้นมันแต่ถ้าเป็นเจอพวกที่เกี่ยวกับการใช้คำพันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะยากมากครับเหมือนกับถ้าเจอหนังที่จริงมันไม่ตลกอะแต่ว่ามันพูดแล้วมันตลกอะถ้าอย่างนั้นน่าจะยากจริงใช่ใช่แล้วถ้าเกิดตลกคือยากสุดแล้วถ้าเกิดอันที่แปลง่ายสุดของพี่ยุทธนี่คือน่าจะเป็นแนวไหนอะหนังบูหนังประมาณจอห์นวิกหนังประมาณแบบนี้ครับเขาพูดน้อยใช่ไหมครับพูดน้อยด้วยใช่หนังประมาณเตะต่อยอะไรอย่างเงี้ยหนังประมาณ คือมันไม่จำเป็นต้องมีเนื้อหาอะไรมากใช่ไหมครับเราแค่สามารถเอาอารมณ์ของมันเนี่ยเอาน้ำเสียงมันมาใช้แล้วก็คำมันก็เป็นคำจอห์นวิกจริงจอห์นวิกแปลก็เป็นหนังบูที่แปลยากนะเพราะว่าภาษามันสวยภาษามันจะแบบว่านักเลงมากภาษามันจะแบบว่าบางทีก็จะเป็นกวีมากหมายถึงหนังบู๊บางเรื่องอ่ะหนังบู๊ประเภทหนังประมาณสุขสิบสามเอ้ยไม่ใช่หนังเชือดเนี้ยหนังสุขสิบสามหนังเคยแปลเรื่องนึงเรื่องไอสิงหาสับพักไหนสักพักนึงอ่ะประมาณอย่างเงี้ยมันสามารถแปลเสร็จได้ภายในคืนเดียวเลยอ่ะมันเพราะมันธรรมดามันใช้คำพูดง่ายๆอ่ะมันไม่ได้ใช้คำพูดแบบอะไรยากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นคำพูดที่ใช้ในชีวิตประจำวันเราแค่มันระวังเรื่องตัวสะกดหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือระวังแค่ให้มันสามารถอ่านทันแต่บางเรื่องบางทีมันก็จะเป็นอย่างนี้นะหมายถึงว่าบางทีมันก็จะเป็นประมาณแบบเนี้ยประมาณเรื่องไม่น่าจะมีอะไรอ่ะแต่มันสึกมันพูดเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมพูดกันแบบพูดกันเร็วมากอ่ะคือสับเตอร์มันขึ้นมันหนึ่งวิอ่ะอันนั้นก็จะยากอีกแบบนึงยากในกรณีที่ว่าคือมันเป็นจะทำยังไงให้มันสั้นคือไม่การแปลสับไม่ใช่อยู่แค่เอาความหมายของมันอย่างเดียวบางทีมันต้องทำให้มันสั้นด้วยอันนั้นน่ะคือนั่นก็จะเป็นอีกความยากอีกแบบนึงบางทีหนังบางเรื่องเรานี่จะเป็นหนังบู๊มันคงพูดกันแบบว่าง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันพูดกันหนึ่งวิมาแล้วแบบว่าโอ้ยจะทำยังไงให้มันสั้นอ่านทันอะไรอย่างเงี้ยประโยคแล้วบางทีมันเหมือนที่นุ๊กบอกอ่ะเหมือนหนังเชอร์ล็อกเงี้ยที่มันพูดกันเร็วมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะสรุปคำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแบบประมาณนั้นเลยครับมันความยากมันก็จะเป็นอีกยากอีกแบบนึงไม่ได้ยากในการแปลความหมายแต่ยากในการสรุปคำในการเลือกคำครับงั้นแสดงว่าอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นการเจอศัพท์เฉพาะอย่างเงี้ยครับมีวิธีการที่ทำให้มันเข้าใจง่ายยังไงบ้างครับมีทริคหรือมีอะไรไหมฮะมีอย่างแรกคือพี่ดูก่อนว่าใช้ศัพท์เฉพาะแล้วคนสามารถเข้าใจได้ในวงกว้างขนาดประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยบางคำเราไม่สามารถใช้ศัพท์เฉพาะมากๆได้ครับเพราะว่าคนจะดูไม่รู้เรื่องแต่ถ้าไม่ใช้ศัพท์เฉพาะเลยมันก็จะดูเป็นเหมือนเราไม่ทำการบ้านเนี่ยเหมือนกับว่ามันควรจะต้องมีอีกคำระดับหนึ่งเอามาใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นหนังกีฬาเงี้ยหนังกีฬาซึ่งอย่างเคยแปลอย่างกอล์ฟเงี้ยเคยแปลกอล์ฟพี่รู้สึกพี่เคยแปลแฮปปี้กิลมอร์ฉายทางเคเบิลเนี่ยนานแล้ว20ปีก่อนละพี่ก็จะทำการบ้านด้วยการที่ไปนั่งดูนักพากย์ท่ากีฬาท่ากอล์ฟอ่ะเขาใช้ภาษากันยังไงพี่ก็คิดว่าถ้าคนดูหนังกอล์ฟแล้วก็
เขาก็น่าจะเข้าใจคนที่ภาคกีฬากอล์ฟอะนึกออกไหมเพราะว่าหมายถึงว่าคนภาคกีฬากอล์ฟเขาต้องใช้ภาษาที่คนดูหนังกอล์ฟเขาต้องรู้เรื่องและคนทั่วไปรู้เรื่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยพี่ก็เลยไปดูพวกนักภาคเวลาจะต้องไปหนังกีฬาพี่จะไปดูพวกนักภาคกีฬาเขาใช้คำพูดกันยังไงเนี้ยแล้วก็เลือกตามคำเขามาอะไรประมาณนี้เอาเรฟเฟอเรนซ์เนี่ยคล้ายๆกับว่าเอาเรฟเฟอเรนซ์จากเขาอะครับครับอันนั้นก็คือคล้ายๆกับว่าเราก็ต้องทำกันบ้านนะครับประมาณนั้นว่าเราจะต้องเลือกคำยังไงอย่างที่หนังทหารเนี้ยบางทีศัพท์ทหารกับศัพท์บางคนเนี่ยคือพอพูดศัพท์ทหารแล้วคนทั่วไปเขาก็รู้เรื่องแม้ว่าภาษาทหารบางทีเขาจะพูดภาษาบางอย่างเขาจะใช้คำบางอย่างไม่เหมือนคนทั่วไปอย่างเช่นคำว่าพลขับกับพลขับเนี้ยคนทั่วไปอาจจะใช้คุณขับรถเงี้ยถ้าเราแปลพลขับเนี้ยคนทั่วไปเขาก็ยังรู้อยู่ใช่ไหมว่าหมายถึงคนขับรถเพราะนั้นอันเนี้ยอย่างนี้เราก็สามารถใช้ศัพท์แบบว่าตามเขาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นครับอันนี้คือเราก็ต้องมาชั่งใจอ่ะมาคิดอีกทีหนึ่งเราก็ต้องหา reference ให้ได้ครับแล้วอย่างนี้เรามีวิธีการเช็คยังไงครับว่าคนรู้จักวงกว้างไหมอะไรไหมฮะบางทีก็ถามทวิตเตอร์เอาอ๋ออ๋อเหมือนเคยเห็นถามทวิตเตอร์ว่าใช้คำไหนดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ถามทวิตเตอร์ใช้คำไหนดีมาแล้วแบบว่าคนรู้จักกันไหมอะไรอย่างงี้ใช้คำไหนดีอะไรเงี้ยคือถ้าไม่รู้ก็ถามเพราะไม่อยากจะคิดเองเพราะว่าบางทีถ้าคนตอบมาเราก็โอเคถ้าประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วเนี่ยถามก็ดีสุดเพราะว่าเราจะได้ซาวด์เสียงด้วยว่าคนเขาเข้าใจคำนี้ในแบบในบริบทไหนใช่ก็จะใช้ Twitter เหมือนถ้าตามพี่ก็จะเจอบ่อยๆบางทีพี่ก็ถามว่าจะใช้คำไหนดีครับอะไรเงี้ยเคยเห็นอยู่ซึ่งจริงๆบางทีนี่แอบคิดเอ็มกันถ้าเกิดว่าแบบเห็นทวิตประมาณอย่างนั้นจากพี่ยุทธเนี่ยก็จะแอบเดาละเรื่องอะไรวะต่อไปจะเรื่องอะไรใช่ก็มีแอบเดาอยู่บ้างแต่ก็มีเดาถูกบ้างไม่ถูกบ้างหนังของพี่บางทีพี่จะเหมือนกับว่าในความรู้สึกนอกจากจะต้องใช้คำประมาณนึงแล้วบางทีพี่ก็จะมี reference ของพี่หมายถึงว่าบางเรื่องอย่างหนังบู๊บางเรื่องอ่ะพี่จะไปดูหนังอลองไปดูหนังบู๊เก่าๆเพื่อดึงคำที่มันแบบนักเลงแบบนั้นมาใช้ในหนังของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีเราต้องหาคำให้มันเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับพยายามจะใช้คำที่มันไม่ปกติแต่คนทั่วไปเขาใช้กันคนทั่วไปอาจจะไม่ได้ใช้กันคนในวงการเขาใช้กันแต่คนทั่วไปสามารถรู้ความหมายอะไรอย่างเงี้ยครับครับเป็นคำที่ไม่ธรรมดาแต่ว่าสื่อสารได้รู้เรื่องใช่แบบนั้นนะครับถูกแล้วสรุปได้ดีมากครับ มีความละเอียดยิบย่อยเยอะมากเลยอ่ะ เยอะมาก เพราะจะบอกว่านี่เคยจริงๆด้วยความที่หนูเป็นคนที่ชอบอ่านแล้วเป็นคนชอบแปลแล้วก็ที่เคยบอกแปลพวกแบบนิทานพวกอะไรคือจริงๆเคยมีความคิดอยากจะแปลซับอยู่ครับก็ด้วยความที่เราชอบดูหนังแต่ว่าก็คิดอยู่เหมือนกันนะว่าเราอาจจะแบบไม่ได้มีความรู้รอบตัวมากพอที่แบบคือเราไม่สามารถที่จะตัดกระชับคำออกมาได้เหมือนกันที่ในซับเขาเป็นอ่ะ มันดูยากอ่ะเพราะว่าแบบหนูเป็นสายนักเขียนอ่ะหนูจะเป็นพวกพัมพนานามากก็ทวิตเตอร์เนี่ยฝึกกับทวิตเตอร์ได้ฝึกกับทวิตเตอร์ได้ของพี่อ่ะตอนเริ่มงานใหม่ๆอ่ะครับฝรั่งอ่ะเขาเอาบทมาแล้วเขาเรียกว่ามาซัมมารายให้พี่อีกรอบนึงแล้วพี่ก็แปลจากที่เขาซัมมารายเพราะฉะนั้นพี่จะคือตอนนั้นเวลาบทมามันก็จะมาเป็นพารากราฟเลยอ่ะครับแล้วก็เราต้องมานั่งเบรกซับไตเติ้ลนั่นเองคือเวลาซับไตเติ้ลเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการแบ่งเฟรมว่าซับไตเติ้ลไหนคุณจะอยู่เฟรมไหนตรงไหนคุณจะพอตรงไหนอะไรเงี้ยคือเขาต้องเรียนรู้กับฝรั่งอะแล้วก็เราก็ได้เห็นขั้นตอนของในการทำตรงนั้นเนี่ยมันพี่รู้สึกว่ามันช่วยพี่ได้เยอะในการเวลาที่พี่มาจะมาแปลหนังหลังจากนั้นเนี่ยเพราะว่าเรามันก็จะฝึกสมาไลท์มาด้วยฝึกสมาไลท์ดูว่าฝรั่งเขาสมาไลท์พวกบทสนทนากันยังไงให้มันเหลือประมาณหนึ่งหรือบางทีเขาจะใช้ตัดทอนคำเป็นยังไงประมาณให้เหลือประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
แล้วก็เราก็จะเรียนรู้จากเขามาตรงนี้ซึ่งจริงๆเลยเขารู้สึกว่ามันก็มีประโยชน์ในการพอมาแปลหนังเองโดยที่เราไม่ต้องมีฝรั่งมาช่วยแล้วอะไรเงี้ยครับเนี้ยเขาถึงมีคล้ายๆกับว่าบางที่เขาเลยมีสาขาทำคล้ายๆกับว่างานแปลสับไตเติ้ลโดยเฉพาะครับครับผมมาถึงเรื่องการแปลเพลงกันเลยดีกว่าครับแล้วเราจะแปลเพลงใน EP ที่เหลือเนี้ยไม่หมายถึงว่าในเรื่องการแปลเพลงของในมุมพี่ยุทธไงก็คือของแต่ละคนของนักแปลของแต่ละคนเนี่ยแล้วก็จะมีเหมือนเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนมีลายเซ็นซ่อนอยู่เนอะในการแปลซึ่งพี่ยุทธก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เราก็เห็นค่อนข้างชัดว่าลักษณะการแปลเป็นยังไงถ้าเกิดแบบเราระหว่างดูหนังอยู่แบบว่าการแปลสไตล์นี้แล้วก็อ๋อพี่ยุทธแน่ๆเลยบางทีเราก็ไม่รู้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จริงๆพี่ก็มีไอดอลนะครับพี่ก็มีคุณธานีภูสุวรรณซึ่งเขาทำเพลงให้กับดิสตี้พี่ชอบเขาตั้งแต่ตอนประทับใจเขาเรื่องพรินซ์ออฟอียิปต์อย่างเงี้ยโหแบบว่าแปลเพลงสวยมากเก็บทุกคำแล้วใส่ได้สวยแล้วก็ความหมายเราก็ศึกษาเขาอะครับว่าเขาทำยังไงหมายถึงว่าเขาแปลยังไงเขาใส่ประมาณไหนเขาสลับคำยังไงเขาเลือกคำยังไงเขาอะไรเงี้ยเราสามารถร้องได้อีกอะไรเงี้ยเราก็หมายถึงว่าเราก็จะเอาเราสามารถไปหาคล้ายๆกับว่าเราไปหาสคริปต์ภาษาอังกฤษจากอินเทอร์เน็ตจากไหนมาเงี้ยเรามาดูงานของเขาอะครับแล้วเราก็ศึกษาจากตรงนั้นน่ะแล้วจริงๆอ่ะพี่ใช้ของคุณธนีพิศวรเป็นแนวทางในการแปลในการเวลาจะต้องแปลเพลงสับเพลงพี่ก็จะแปลใช้แนวทางแบบเขาเลยครับเขาก็คือพี่รู้สึกว่าเป็นต้นแบบที่ดีมากในการทำอ่ะครับก็เลือกแนวทางเนี้ยครับครับจริงๆเหมือนนักแปลบางคนเขาก็จะไม่ได้แปลในส่วนของเพลงด้วยใช่ไหมครับในบางเรื่องเขามีกำหนดมาครับหมายถึงว่าตัวค่ายหนังเขากำหนดมาหมายถึงจากเมืองนอกเลยว่าไม่ต้องแปลที่เรารู้ที่บางทีเรารู้อย่างหนังใหญ่บางเรื่องเนี่ยเขาคนแปลเพลงเขาก็แปลไปนะครับครับแต่พอไปถึงแสลบแล้วเขาตัดออก เขาไม่เอาเขาไม่ให้ ไม่จะต้องไปเขากลัวแบบว่าไม่ได้ดูหนังอะไรเงี้ยอ๋อถ้าอย่างใน1917อย่างนี้ก็คือเขาก็ระบุแปลได้เลยใช่ใช่อันนั้นเขาใส่มาว่าเขาใส่มาให้แปลอย่างนี้1917เขาใส่มาให้แปลแต่ถ้าอย่างหนังบางเรื่องอย่างเคยคุยกับทางค่ายอย่างเงี้ยอย่างหนังเรื่องPicture Perfect ยังไงถ้าจะไม่ผิดนะครับอันนั้นน่ารู้สึกว่าคนแปลเขาก็แปลมั้งเอ๊ะเรื่องอะไรนะเรื่อง Yesterday ป่ะไม่แน่ใจคนแปลเขาก็แปลมาแต่ว่าพอจริงแล้วเขาก็ต้องเอาออกเพราะว่าทางเมืองนอกให้เอาออกครับโอ้เสียดายเลยอย่างนี้ครับเขารู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่คนรู้จักกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเป็นเพลงที่คนรู้จักกันอยู่แล้วแล้วไม่แล้วรู้ความหมายกันอยู่แล้วประมาณนี้แล้วเขาก็อยากให้ดูหนังครับอ๋อนึกถึงเรื่องนั้นเลยครับอะไรนะ Bohemian Rhapsody เขาก็ไม่ได้แปลเพลงใช่เพราะว่าจริงๆไอ้ฮั่นเกิดตรงว่าวัดจากเอาตัวหนูก็ได้ที่หนูชอบมิวสิคอลมากๆหนูมีความรู้สึกว่า2เรื่องนี้มันยังไม่ใช่หนังมิวสิคอลเพราะว่าหนังมิวสิคอลมันต้องเนื้อเรื่องมันต้องลีดด้วยเพลงอะค่ะอย่างเช่น Rocket Man ที่ว่าต้องอันนั้นต้องแปลเพลงแน่นอนเพราะว่าเขาใช้เพลงในการเดินเรื่องแต่ว่าอย่าง Yesterday กับ Bohemian Rhapsody เนี่ยมันเป็นหนังชีวประวัติหรือมันเป็นหนังบุคคลที่แค่ร้องเพลงของนักร้องวงนี้ดังนั้นมันก็ไม่แปลเพลงก็เลยหนูก็ไม่รู้สึกติดขัดอะไรเพราะว่ามันเป็นเพลงที่พวกเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วแบบนั้นอย่างแม้กระทั่ง Rocket Man บางอันน่ะเค้ากําหนดมาอันนี้ไม่ต้องแปลเพลงเพราะก็จะเห็นอยู่ว่าบางช่วงพี่ก็คือเพลงไม่มีอ่ะหมายถึงว่าไม่มีซับไตเติ้ลอ่ะก็แปลตัวพระเอกร้องไปอย่างเดียวอะไรเงี้ยยังมีเพลงนึงตอนนั้นนะกําลังคุยกันอยู่ว่าจะเอาออกมั้ยเอาออกแต่เสร็จแล้วพี่เสียดายอ่ะพี่ก็บอกขอให้เค้าใส่เธออะไรเงี้ยเพลง Rocket เอ้ยเพลง Rocket Man ไม่ใช่เพลง Rocket Man เพลงเขาก็ได้ล็อกถ้าจำไม่ผิดเขาก็ได้ล็อกอันนี้ต้องเปิดเพลงต้องใส่เพราะจริงๆเพลงมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันเป็นเพลงแบบมันเป็นเพลงร้องในผับอ่ะเนาะในเรื่องใ
ช่คือเขาก็กะอยู่ว่าดูหนังไปดีกว่ามั้งไม่ต้องหลอกอ่านสับอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะเพราะว่าพอเป็นเพลงช่วงอื่นช่วงที่แบบช่วงที่เอลตันดังๆในเรื่องก็คือจะไม่ได้แปลแล้วจะมีบางช่วงแต่บางเรื่องก็เหมือนมันก็จำเป็นต้องใส่ซับจริงๆแล้วก็แบบอย่างเช่นอะไรนะ Into the Wood อย่างเงี้ยถึงแม้จะร้องเพลงเกือบทั้งหมดแต่มันก็มีความจำเป็นต้องใส่ซับไม่งั้นก็เดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องเลยใช่เพราะมันเป็นพรีซิคอลอยู่แล้วอันนั้นพรีซิคอลต้องแปลแน่นอน 100% แต่ว่าจะแปลแบบถ้าแปลบริบทหรือจะแปลให้ไปร้องได้อันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ตอน Into the Wood จำไม่ได้ว่าใครแปลจำไม่ได้เหมือนกันแต่ตอนนั้นจำได้ว่าพยายามที่จะอ่านซับแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินก็แบบขอฟังเพลงแล้วกันเพลงดีมากคือเพลงมันดีใช่ไงคือแบบคือเพลงมันดีมันเพราะอยู่แล้วก็เลยโอเคไม่อ่านซับก็ได้เพราะว่าเหนื่อยรู้สึกอะไรแบบยังไม่เก่งมากไงโอเคขอดูหนังแล้วกันเขาจะมีจริงๆตัวสคริปต์จะบอกมาครับว่าควรแปลหรือไม่ควรแปลบางอันแหละบางอันถ้าทำในถ้าสมมติว่าทำแลบในไทยไม่ได้ทำแลบต่างประเทศนะครับไม่ต้องส่งให้ค่ายที่ต่างประเทศแอปพูฟอ่ะบางเรื่องอ่ะพี่เห็นว่าเพลงมันเหมาะสมมันควรแปลมันสื่อสารบางอย่างแม้ว่าบางทีมันจะไม่ได้ให้เนื้อเพลงมาหรืออะไรเงี้ยพี่ก็แปลแต่ก็แล้วแต่เรื่องอ่ะจริงก็ดูเราดูเราก็จะเห็นว่าอันนี้นะอันนี้น่าแปลว่ามันให้บางอย่างเกี่ยวกับเรื่องเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาให้อยู่ที่ดุลพินิจนักแปลไปเลยครับอืมครับอย่างเรื่อง1917อย่างเงี้ยก็ถือว่าอันนั้นคือเขาให้มาเลยครับอืมครับให้มาเลยว่าต้องแปลครับแปลสวยมากโอ้ขอบคุณครับมันเป็นเพลงของไอริชถ้าจำไม่ผิดนะเกี่ยวกับเรื่องการกลับไปสู่บ้านจริงคล้ายๆเป็นเพลงคล้ายๆเกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้ด้วยแหละครับตอนนั้นก็พยายามศึกษาของความหมายของมันก่อนว่าเขาพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยครับจำได้เลยว่าตอนที่ไปดู1917อะค่ะเหมือนหนูไม่รู้นะว่าพี่จิรยุทธเป็นคนแปลแล้วจนกระทั่งเพลงขึ้นมาปุ๊บอ๋อพี่ยุทธอุ้ยดีมากพี่ยุทธในหัวเลยอย่างเงี้ยในความรู้สึกพี่รู้สึกว่าหลังๆอะคนสามารถจับได้ตั้งแต่เป็นบทสนทนาแล้วว่าพี่แปลเพราะว่าใช้คำที่มันซ้ำกันหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าพอคนรู้สึกว่านึกไม่ออกว่าพี่แปลเนี่ยพี่จะรู้สึกว่าดีใจมากแสดงว่ามันก็คล้ายๆกับว่ามันไม่เป็นภาษาพี่เกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็คือเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของพี่เลยคือแบบเห็นแล้วคือรู้ออกว่าอันนี้คือพี่แปลครับมันจะมีความแสบคันบางอย่างแสบคันแต่หนูกลับจำได้ตอนที่เป็นเพลงเพลงจะเด่นกว่าไงใช่เพราะว่าแบบด้วยการใช้คำในเวลาตอนแปลเพลงเพราะว่าของพี่ยุทธจะเป็นละสลวยใช่ของช่วงเป็นเพลงอ่ะพี่ยุทธจะแปลสละสลวยมากแต่ยังไม่ได้เป็นลักษณะที่ลงโน้ตเพื่อให้ร้องได้ 100% ก็เลยทำให้นึกออกเวลามันน้อยเอาแค่พอให้มันคล้องจองไปก่อนตอนนั้นใช่คือซึ่งอันนี้มันไม่ใช่ข้อเสียค่ะเพราะว่าจริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องเพลงทุกเพลงที่จะต้องร้องได้มันไม่ใช่มิวสิคอลมันแค่เราแปลให้เราสามารถเข้าใจคำหมายแล้วพอมันเป็นคำคล้องจองมันเป็นคำสระสวยปุ๊บอ๋อพี่ยุทธแปลชัวร์อ่านแล้วลื่นไหลจริงๆแบบในความรู้สึกพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าพี่อยากจะแปลให้ได้แบบนั้นหมายถึงว่าแบบร้องได้เสมออะไรอย่างเงี้ยครับทุกครั้งพอรู้สึกว่ามันแปลเพลงมันก็ควรจะร้องได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ก็บางทีนั่นแหละอย่างที่บางทีอยู่ที่เวลาอยู่ที่มันเวลามันไม่เอื้อพอแล้วก็จะเอาแค่ประมาณนึงหมายถึงว่าเอาแค่สละสลวยมีเรื่องนึงโควอลอีกเรื่องนึงถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็เอาเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นคำกลอนแทนนะเป็นกลอนแทนไม่เอาแบบว่าไม่เพราะว่าไม่สามารถเข้าใจเพลงไม่เข้าใจภาษาเขาไม่สามารถจับน้ำเสียงของเพลงได้ไม่สามารถจับโน้ตของเพลงได้ไม่สามารถอะไรก็เอาเป็นกลอนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเสียดายนะตอนนั้นที่มันไม่ได้เข้าไทยแบบทางการเนาะใช่ที่เราไปดูกันที่สมาคมฝรั่งเศสและที่เราดูก็เป็นซับอังกฤษใช่ค่ะหนูก็เลยถ้าเรื่องโควอลเนี่ยไม่เคยโอ้โควอลของปีที่แล้วนะถ้าปีก่อนนั้นไม่มีซับไทยปีที่แล้วจะมีซับไทยครับ
ว่าหนูที่หนูไปดูสมาคมฝรั่งเศสมันจะเป็นซับอังกฤษอย่างเดียวตอนนั้นเขาฉายเป็นกรณีพิเศษนี่แหละกำลังนึกอยู่ว่าโควอเข้าเข้าโรงตอนไหนเขาคงไม่ได้เข้าโรงครับของสันทุโปแลนด์ครับจัดในรู้สึกจะเป็นช่วงเทศกาลภาพยนตร์ยุโรปถ้าจะไม่ผิดนะครับใช่ใช่ใช่เพราะว่าเขาฉายอีกรอบหนึ่งเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วมั้งใช่ใช่ช่วงปลายปีที่แล้วจัดที่สันทุโปแลนด์ครับใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดตอนที่เราไปดูบอลเราไปดูตอนรอบแรกเลยมีนาปีที่แล้วใช่ใช่คือแบบเก่าแก่มากไฟแปรยังไม่มาเลยตอนนั้นเห็นใน description เขาบอกว่าเป็นซับไทยแล้วแต่พอไปดูจริงก็อ้าวซับอังกฤษตอนนั้นน่าจะเป็นรอบแรกในไทยเลยมั้งใช่ใช่พี่ก็ต้องแปลจากซับอังกฤษอันนั้นนะครับแปลจากซับอังกฤษอันนั้นอันนี้เวลาฝรั่งทำศัพท์ก็จะทำกันแบบนั้นแหละโอ้โหสรุปกันแบบพูดกันแบบว่า9นาทีแต่เหลือออกมาประมาณ5คำเฮ้ยทำไมสรุปกันง่ายกันขนาดนี้เลยวะย่อสุดย่อสุดซะจนแบบว่าฉันจะแปลอะไรดีเนี่ยจะคือมันห้วนซะจนแบบว่าแปลไม่เป็นภาษาไทยไม่เหลืออะไรให้แปลอ่านตรงนี้แหละมันก็ดูยากอ่ะยิ่งแปลจากเพราะว่าอังกฤษคือเขาก็ย่อมาแล้วให้มันพอดีกับจอซับไตเติลแล้วก็ฉันก็มาแปลไทยให้มันย่อให้มันกระชับไปอีกฝรั่งจะย่อศัพท์เยอะมากครับถ้าเป็นหนังประมาณนี้ครับเขาจะบอกว่าโอ้โหห้วนมากครับอ๋อใช่แล้วก็เห็นบางทีเขาย่อแบบว่าเป็นชื่อโลกชื่อโลกอย่างเงี้ยเขาย่อแบบว่าเป็นตัวย่ออย่างเงี้ยบางทีเราก็ดูอ่านแล้วก็งงว่ามันย่อคืออะไรเหมือนเคยเห็นอยู่บางเรื่องแต่จำไม่ได้มันเป็นย่อชื่อโลกนี่แหละโลกหมายถึงว่าโรคระบาดโรคอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งเขาจะถือว่าคล้ายๆกับว่าซับไตเติลเอาเพื่อช่วยในการดูหนังมากกว่าครับครับเพราะนั้นเขาจะให้อยากให้คนดูหนังดูหนังแล้วอ่านให้น้อยลงก็มาเข้ากับยุโรปที่ว่าคนอเมริกาไม่ค่อยอ่านซับหรอจริงเขาก็มีหนังภาคอยู่นะเราจริงๆเลยนะอย่าว่าแม้กระทั่งพี่เองอะแม้กระทั่งหนูอะค่ะคือแบบถ้าเกิดสมมติว่าหนูสามารถฟังมารู้เรื่องได้จริงๆหนูก็ไม่อ่านนะถ้าไม่จำเป็นเดี๋ยวนี้เวลาพี่ดูหนังพี่ก็ไม่ค่อยก็อ่านศัพท์น้อยลงแล้วอะเพราะว่าคือสมัยก่อนเราเด็กๆเรายังไม่ค่อยรู้เรื่องมากเราก็จะเป็นต้องพึ่งศัพท์แต่พอสมัยนี้เราก็บางทีแบบว่าไม่ค่อยได้เหลือบลงมองข้างล่างแล้วเราก็สามารถเข้าใจกับหนังได้แล้วนอกจากหนังจีนอย่างเงี้ยหรือว่าหนังญี่ปุ่นเงี้ยแล้วที่เรายังต้องพึ่งศัพท์ไตเติ้ลอยู่ครับอย่างขนาดของที่พี่ยึดแปลงหนังเพลงอย่างทั้ง Rocket Man และ Cats อย่างเงี้ยตอนให้หนูรู้รอบ2รอบแรกหนูแทบไม่อ่านเลยเพราะว่าด้วยความที่หนูคุ้นเคยกับเพลงของมันด้วยหนูแทบไม่อ่านเลยค่ะจนกระทั่งหนูคิดว่าเอายังไงหนูก็คงต้องดูหลายรอบมันก็เลยจะมีรอบ1ที่หนูดูโดยการที่หนูอ่านทั้งหมดอย่างเดียวเลยไม่ได้ดูในหนังเพื่อดูว่าพี่ยึดแปลเป็นยังไงคือด้วยความที่เราคุ้นกับเพลงมันอ่ะแล้วแบบเออไหนลองอ่านแบบอ่านจริงๆอ่านตั้งใจอ่านทุกคำเลยอ่ะโออะไรอย่างเงี้ยเออมันดีมากเลยนะเพราะว่าตอนนั้นหนูรู้สึกว่าพี่ยุทธเก็บรายละเอียดค่อนข้างจะเป๊ะมากขอบคุณครับตอนนี้เป็นหนังเพลงที่หนูชอบทั้งสองเรื่องด้วยแล้วคือหนูเองก็ชอบเพลงเอลตันจอห์นเนี่ยแบบคือเกิดมาไม่เคยคิดหรอกว่าจะมีใครมานั่งแปลเพลงเอลตันจอห์นให้ฟังวะแปลสวยอย่างนี้ใช่แล้วแบบตื่นเต้นมากตอนนั้นคือโอเคอันนั้นยอมรอบแรกที่แบบสารภาพเลยว่าแทบจะไม่อ่านซับเพราะว่าคือถ้าเป็นไปได้คือจะพยายามไม่ค่อยอ่านแต่ว่าคิดอยู่แล้วแหละว่ายังไงรอบสองรอบสามก็คือต้องอ่านแล้วก็โอเคอ่านแล้วแบบชอบมากถูกใจมากขอบคุณครับแล้วพี่ยุทธมีเรื่องไหนที่แปลรู้สึกว่าชอบที่สุดไหมครับชอบเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้มีไหมครับที่แปลมีครับแต่จริงมันหนังตั้งแต่สมัยทำที่เคเบิลทำกับเคเบิลแล้วทำกับยูทีวีครับช่วงประมาณ 2-3 ปีแรกรู้สึกว่าเป็นหนังที่ปลดล็อกพี่ก็คือเรื่อง Nightmare Before Christmas ชอบเรื่องนี้มากๆใช่พี่ดูลงแล้วพี่ก็ชอบแล้วคราวนี้พอได้แปลรู้สึกจะเป็นรันแรกของลงช่อง Cineback เลยอะแล้วรู้สึกได้ทำเองเกือบทั้งหมดอะครับแล้วก็หมายถึงว่าคือช่วงนั้น
้องตรวจงานเองอะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเพลงอยากลองแปลเพลงครั้งแรกอ่ะแล้วรู้สึกว่าเพลงมันก็ไม่ได้เป็นเพลงยากหมายถึงว่าคำมันไม่ยากแล้วก็ดนตรีมันก็ไม่ยากดนตรีมันเป็นแบบดนตรีเด็กๆอ่ะในความรู้สึกพี่แล้วรู้สึกว่าเป็นความภูมิใจบางอย่างมันเหมือนกับว่าเป็นการหาแนวทางตัวเองเจอในตอนนั้นนะครับว่าต่อไปถ้าเราจะแปลหนังเพลงหรือแปลหนังเนี่ยเราจะมาทางนี้หรือจะอะไรยังไงอ่ะครับแล้วสนุกมันรู้สึกว่ามันสนุกจนเราจำได้บางทีนานแล้วเนื้อบางท่อนที่เราแปลไว้เราก็ยังจำมันได้อยู่อะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าเป็นมันได้ปลดล็อกบางอย่างในตัวพี่หลายๆอย่างทำให้รู้สึกว่าเราสามารถมันขึ้นไปอีกในระดับหนึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเราจากที่แบบว่าอาจจะแบบไม่กล้าเวลาเจอแบบอะไรงานยากๆอะไรแบบนี้หรือในความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วเราทำได้แล้วก็เข้าใจเรื่องการแปลอะไรมากขึ้นจากหนังเรื่องนี้ครับมันเลยเป็นความทรงจำที่ดีครับครับนี่พี่ยุทธแปลฉบับ DVD หรือว่าฉบับที่เคยลงวีดีโอไม่ใช่พี่แปลฉบับฉายช่องซินิแม็กครับ DVD ก็เป็นฉบับลง DVD กับเนื้อกับโรงอ่ะเป็นอันเดียวกันเป็นเนื้อเดียวเป็นอันเดียวกันตอนนั้นของ Touchstone Pictures ใช่ๆของ DVD เหมือนจะเนื้อเพลงไทยคือเขาร้องได้เลยเพราะว่ามันเป็นใช่ๆนั่นแหละคือช่วงนั้นแหละที่พี่ศึกษาวิธีการแปลเพลงจากคุณธานีภูสุวรรณซึ่งรู้สึกเรื่องนี้ก็คุณธานีภูสุวรรณแปลในโรงนะถ้าจำไม่ผิดนะซึ่งนั่นแหละแล้วคราวนี้แล้วเพลงก็เพราะมากอ่ะแล้วก็ร้องได้แล้วก็อะไรเงี้ยโอ๊ยสนุกจังเลยอะไรเงี้ยแล้วพอรู้สึกเรามีต้นแบบแล้วเราทำได้แบบว่าประมาณหนึ่งในอย่างที่เขาทำอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกของเราอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราได้ปลดล็อกบางอย่างรู้สึกมันสนุกอะไรเงี้ยครับกรี๊ดอ่ะมันเลยเป็นกลายเป็นความทรงจำที่ดีด้วยครับช่วยเล่าประสบการณ์การทำงานในส่วนของเรื่อง1917ที่ผ่านมาได้ไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างก็มันเหมือนกับทุกเรื่องครับเขาจะติดต่อมาก่อนว่าเราจะต้องทำในช่วงไหนครับแล้วก็จะมีเวลาช่วงไหนทำอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกจะก่อนปีใหม่สึกเล่นมีเวลาประมาณ7หรือ10วันไม่แน่ใจอ่ะประมาณนึงแล้วเราก็จริงๆหนังมันไม่พูดไม่เยอะมากอ่ะแล้วก็แปลไปจริงเรื่องนี้ไม่ได้มีในความรู้สึกพี่มันมาเร่งช่วงท้ายๆนิดนึงเท่านั้นเองเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะต้องคือเขากลัวส่งแล็บไม่ทันหรือว่าแล็บจะต้องหยุดปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อมันทำให้รีบช่วงประมาณ2รีว3รีวสุดท้ายที่ค่อนข้างจะต้องแบบว่ารีบแปลมากๆแต่ช่วงแรกๆเราก็มีเวลาในการศึกษามันนะศึกษาว่าเราจะแปลประมาณยังไงอะไรเงี้ยค้นคว้าดีว่าเคยแปลหนังแบบว่าพวกแบดเอาบาร์เธอร์อะไรเงี้ยแปลซีรีส์ครับมาบ้างตอนฉาย HBO ตอนฉาย HBO ประมาณตอน2ตอนแรกอ่ะพี่จะได้แปลแล้วก็ได้แปล Pacific เนี่ยของ HBO ซีรีส์ Pacific เราก็ศึกษาคำพวกนั้นแหละแล้วสมัยนั้นคือสมัยที่พี่ทำงานคือจะมีทหารที่เขาเป็นทูตทหารนะเขาก็มานั่งแปลด้วยกับเราก็จะศึกษาศัพท์ทหารจากเขาแล้วเขาก็บางอย่างอ่ะเราก็เอามาใช้กับหนังในเรื่องนี้ได้เพราะนั้นมันเราอาจจะต้องค้นคว้าเพิ่มเท่านั้นเพราะว่าเราไม่ได้แปลหนังทหารมานานแล้วบางอย่างมันแบบว่าคล้ายๆกับว่ามันลืมอ่ะมันต้องเคาะสนิมใหม่หน่อยนิดหน่อยแล้วก็แปลไปแล้วก็บางทีจริงๆอ่ะศัพท์บางอันอ่ะพี่มันรู้รอบสองว่าพี่แปลผิดอย่างคำว่าพันโทอ่ะจริงๆมันในหนังมันต้องแปลว่าพันเอกเอ๊ะมันต้องแปลว่าพันเอกแล้วพี่แปลรอบแรกพี่แปลพันโทแล้วส่งไปแล้วดีว่าหนังมันต้องแก้ตอนส่งไปคล้ายๆกับว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพอตอนมาเช็คสับแล้วมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหนังมันไม่ซิงค์อ่ะซับไตเติ้ลมันไม่ซิงค์กับหนังแล้วพี่เลยได้มีโอกาสแก้พี่รู้สึกว่าคง
คงปล่อยแบบผิดเรื่องยศไปเพราะจริงๆอ่ะคือมั่นใจอยู่แล้วว่าคำนี้มันแปลว่าคือแปลคำนี้มันควรจะแปลว่าพันเอกแล้วพี่ไปแปลว่าพันโทเพราะว่าตอนแรกอ่ะนึกว่ามันแปลว่าพันโทเพราะเรารีบแปลแล้วเราก็มั่นใจว่ามันแปลว่าพันโทไม่ได้เช็คอีกรอบนึงอ่ะครับแต่พอมาเช็คอีกรอบนึงพอมาเช็คอีกรอบนึงอ้าแต่ถ้าส่งงานไปแล้วก็ไม่ใช่เช็คอีกรอบนึงอ่ะแปลไหนอีกเรื่องนึงอยู่แปลไหนอีกเรื่องนึงอยู่แล้วได้ดูอ้าตายแล้วอีก1917แล้วฉันใช้คำผิดไปนี่ว่าอะไรเงี้ยเออก็ประมาณนั้นก็ดีว่ามันได้แก้ไม่งั้นมันก็คงไปคล้ายกับว่าส่งไปผิดอ่ะครับครับเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วใช่เกือบแล้วว่าดีว่าคือพอตอนไปเช็คศัพท์อะครับที่แล็บปรากฏว่ามันไม่ซิงค์เลยมันจะต้องแก้ใหม่มันเลยได้แก้ไม่งั้นมันก็ไม่ได้แก้ใหม่ครับพอจะบอกได้ไหมครับว่าตอนนั้นแปลอีกเรื่องนึงเรื่องอะไรอยู่ฮะพี่จำไม่ได้อ่ะเรื่องใกล้ๆกันอ๋อไม่ได้แปลเรื่องอีกเรื่องนึงพี่น่าจะแปลข่าวลงเว็บอะหรืออะไรสักอย่างนึงนะครับใช่ครับหลังจาก1917แล้วไม่แล้วได้ไปเรื่องอะไรต่อไม่รู้สึกจะไม่มีเลยอ่ะรู้สึกเหมือนต้นปีนี้ยังไม่เห็นเลยซี่ถึงก็เสร็จแล้วมาแปลแจ็คซี่ถ้าจำไม่ผิดนะอ๋อครับแล้วก็อะไรสักอย่างเนี่ยพี่ไม่ได้ใจช่วงนั้นแล้วก็อาจจะแปลข่าวหรือแปลอะไรสักอย่างข่าวลงเว็บหรืออะไรสักอย่างแล้วมาเช็คตอนอ้าวตายละฉันแปลผิดไปนี่ว่าอะไรเงี้ยครับแสดงว่าแปล1917ก่อนหนังเข้าสักพักเลยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเหมือนเจ็กซี่จะฉายก่อน1917ใช่เพราะว่ารู้สึกว่า1917มันจะต้องส่งแล็บก่อนส่งแล็บก่อนมันมีกำหนดแล็บมาก่อนแล้วก็เจ็กซี่เนี่ยทำทีหลังก็แต่เจ็กซี่มันพูดเยอะแต่ไม่ยากก็ใช้เวลาเท่าๆกันแหละเจ็กซี่ดูความเจ็กซี่มันทำแล็บในไทยด้วยไงมันแบบว่าคล้ายๆถ้าจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าเสร็จอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าหนังเข้าโรงเรื่อยประมาณนั้นเนี่ยครับไวมากแต่1917เนี่ยมันต้องส่งแล็บเมืองนอกไงอย่างแคท1917อะไรเงี้ยมันต้องส่งแล็บเมืองนอกมันจะต้องมีขั้นตอนที่เมืองนอกก่อนเพราะนั้นมันเวลาส่งแก็บเมืองนอกเนี่ยมันจะบางทีหนังจะคล้ายๆกับว่าจะใช้เวลามันจะส่งมาให้ล่วงหน้าเป็นเดือน2เดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าง Rocket Man เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยหนังฉายกรกฎาคมป่ะใช่ค่ะประมาณมิถุนาหรือกรกฎาคมแถวๆเนี้ยนี่แหละใช่แต่พี่แปรลุ่มแน่ว่ามันเดือนกว่าด้วยซ้ำเดือนกว่า2เดือนกว่ามิถุนาครับ20มิถุนา20ใช่พี่แปรเสร็จถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะแปรตั้งแต่ต้นพฤษภาครับผมจำได้เลยที่ตอนนั้นพี่ยุทธวิทย์ประโยคนึงแล้วหนูก็ไปตอบเลยเพราะว่าหนูมั่นใจมากเพราะมันมาจากเพลงนี้หรืออย่างแคทเนี้ยแคทก็จะแคทนี้ก็เป็นหนังเรื่องนึงที่แปลหลายรอบมากเพราะว่ามันมีหลายเวอร์ชันส่งมาหลายเวอร์ชันมากแต่ดีว่าทุกเวอร์ชันเนี่ยด้วยความที่มันเป็นหนังเพลงใช่ไหมเขายังเนื้อเพลงมันไม่เปลี่ยนไปเยอะมากอ่ะไม่งั้นมันจะต้องแก้เยอะมันเปลี่ยนแค่ภาพในหนังหมายถึงว่าการตัดต่อการตัดต่อมันเปลี่ยนไปเหมือนเราก็จะมาเปลี่ยนแค่สลับหมายถึงว่าอาจจะต้องสับแฟกเตอร์อาจจะต้องแบบว่าเอามารวมกันเหลือจับแยกกันเหลืออะไรนิดหน่อยเท่านั้นไม่เยอะมากหรืออาจจะต้องแปลแค่บางคำเพิ่มไปนิดหน่อยแบบพวกที่เป็นเหมือนลายพูดอ่ะที่แทรกเข้ามาเพิ่มเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยส่วนลายร้องเนี่ยมันยังเป็นของเดิมอยู่มันเลยรู้สึกว่าโชคดีว่าไม่งั้นถ้าลายร้องต้องแก้ลายร้องมันแก้ต้องแก้ทั้งยวงไงเพราะว่าคำมันลงแล้วคำมันลงแล้วถ้าใครลายร้องมันต้องแก้นี่คือแบบโอ้ยตายแล้วต้องใช้เวลาทั้งคืน2คืนอะไรอย่างเงี้ยแต่ดีว่าอย่างแคทได้ประมาณ3หรือ4เวอร์ชันพี่ไม่แน่ใจได้ดูหลายเพราะว่าได้ดูหลายคัทอยู่เหมือนกันอะแต่คัทแรกๆมันก็จะเป็นแบบว่ายังไม่ได้ทำเทคนิคอะหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณก็มีหน่อยหรืออย่างมิซอมม่าเงี้ยก็ประมาณ3คัทอะพี่แปรที่จำพี่จำได้ประมาณ3คัทรวมเดเรคเตอร์คัทด้วยนะ
จากแค่คัดเอแค่คัดฉายโรงรู้สึกจะมันสองคัดสองอันเนี่ยสองเวอร์ชันได้แปลสองเวอร์ชันเวอร์ชันหนึ่งกับเวอร์ชันหนึ่งที่มาแล้วก็พอไปอยู่แลบกลายเป็นอีเวอร์ชันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเนี่ยต้องรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยแก้เยอะมากตอนแก้ถึงสองทุ่มเลยอ่ะเพราะว่าตอนไฟนอลคัดอ่ะมันมีเวลาแค่วันเดียวเพราะก็จะต้องมาจัดใหม่แล้วพอเป็นดีเรคเตอร์คัทเนี่ยมันจะมีความน่าสนใจอีกอย่างนึงคือแบบว่ามันใช้เทคมันใช้ประโยชน์เดียวกันไม่เหมือนฉากเดียวกันแต่คนละเทคกับของคัทปกติอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทามมิ่งในการพูดอ่ะในการสวนบทสนทนาต่างๆอ่ะมันจะเปลี่ยนไปแต่ว่ามันก็คนมันก็ยังแสดงเก่งๆนะมันแสดงได้เหมือนคล้ายๆกันเกือบทุกคัดอะไรอย่างเงี้ยเราแยกไม่ออกเลยครับว่าถ้าเกิดไม่ใช่มีฉากเพิ่มแล้วก็คือแยกไม่ออกกันแล้วอันนี้มีการเปลี่ยนคัดใช่เปลี่ยนคัดบางอันแหละเปลี่ยนคัดแล้วรู้เลยว่าโอ้ยเพราะว่าทำนี่มันต่างกันแล้วมันมีการหันไปมองหันไปอะไรอย่างเงี้ยมันที่คือหมายถึงว่าเวลาสายตาหรือว่าการหันการรีแอคชั่นบางอย่างอ่ะมันเปลี่ยนไปก็รู้สึกว่าเอ้ยก็ได้เห็นอีกคัทนึงอ่ะแต่นักแสดงมันก็เก่งอ่ะมันเล่นได้ดีทุกคัทแล้วก็เพียงแต่ว่าเราก็ต้องมาจัดซับไตเติ้ลใหม่หมายถึงว่าจัดซับไตเติ้ลใหม่ๆเพราะว่าคัทเนี้ยมันพูดเร็วมากแต่คัทเนี้ยหมายถึงตอนฉายครั้งแรกอ่ะในมันพูดประโยคเนี้ยธรรมดาโดยทามมิ่งธรรมดาอีกพอเป็นคัทเดย์แต่มันพูดเร็วกว่าเดิมหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาปรับคำมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีเรื่องไหนไหมครับที่แบบว่าพอแปลออกมาแล้วรู้สึกว่ายังไม่ค่อยใจนักเท่าไหร่ครับมันก็มีทุกเรื่องอะเวลาเรามาดูอีกครั้งนึงในโรงบางทีเราจะเห็นนิดนิดหน่อยๆอะครับแต่ก็คือทำใจอะครับทำใจว่าเราทำดีที่สุดแล้วเท่านั้นเองครับแต่บอกว่าหงุดหงิดมากๆหงุดหงิดมากๆคือคงเป็นอันที่เรารู้สึกว่าเราน่าจะมีให้เวลากับมันมากกว่านี้หมายถึงว่าไม่สนุกกับหนังเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นมากกว่าแล้วเราก็ทำแบบส่งๆแบบนั้นมากกว่าทำแบบว่าให้มันออกไปเพราะบางทีหนังบางเรื่องเราไม่สนุกกับมันเลยแล้วเราคิดไม่ออกอ่ะเราก็แปลแบบเหมือนเครื่องแปลแบบเหมือนแบบว่าแค่มันให้เอาตัวรอดแค่มันอ่านได้หรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแบบนั้นรู้สึกว่าแล้วบางทีกลับมาดูอีกแล้วมันน่าจะดีกว่านี้ได้อะไรเงี้ยก็จะมีแบบนั้นมากกว่าครับมันมีจะมีอยู่เหมือนกันแหละบางทีปีนึงจะมีอยู่สักเรื่องสองเรื่องที่เรารู้สึกประมาณเนี้ยว่าไม่สนุกกับมันนะอะไรเงี้ยไม่สนุกเราก็จะได้แปลได้ถ้าเกิดเราจะแปลให้มันสนุกมันก็มีความยากอีกครับโอเคพูดถึงเรื่องแปลแบบอย่างนี้แล้วนึกถึงอย่างนึงคือว่าในส่วนของนักแปลนี้ก็จะมีที่เป็นนักแปลเงาด้วยใช่ไหมฮะพี่ได้ข่าวอะแต่พี่ไม่เคยเจอครับพี่ได้ข่าวแสดงว่าไม่ได้เป็นการพูดแบบตรงไปตรงมาใช่ไหมครับว่ามันมีนะอะไรอย่างนี้ก็ได้ข่าวจากบางคนที่เขาเป็นนักแปลเงาเขามาบอกพี่อะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็มาบอกพี่ว่าเขาแปลเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เพราะฉะนั้นแต่พี่ไม่อยากจะก้าวล่วงเรื่องนั้นดีกว่าเป็นเรื่องของโอเคครับครับเป็นเรื่องของแต่ละคนไปครับแต่ของพี่อ่ะพี่ทำเองของพี่ทุกอย่างเพราะว่าเราไม่ไว้ใจคนอื่นอ่ะหมายถึงว่าเราไม่ไว้ใจคนอื่นถ้าแค่ตรวจงานโอเคตรวจหมายถึงว่าบางทีตอนสมัยทำอยู่เคเบิลเนี่ยพี่ก็เป็นทั้งนักแปลและนักตรวจงานหน่อยคนที่คอยตรวจอีกรอบนึงคอยดูความหมายดูพูบลิกอะไรอย่างเงี้ยอีกรอบนึงซึ่งจริงพี่ก็ทำได้เท่าที่ทำได้อะครับแล้วก็เป็นคนคล้ายๆกับว่าไฟนอลชิคเกอร์อ่ะดูคำแปลเขาบางทีก็จะรู้สึกเขาแปลยาวพี่ก็จะเหมือนบก.อย่างที่บอกก็มาตัดคำให้สั้นให้ลงอะไรอย่างเงี้ยอีกรอบนึงแต่นั้นก็จะเป็นอีกรอบนึงก็จะเหมือนกับว่าเราทำงานด้วยกันแต่ถ้าของพี่เองเวลาแปลก็บางทีถ้าจะแก้ก็อาจจะต้องมาคุยกันก่อนว่าแก้ดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าสามารถคุยกันได้หรืออย่างเงี้ยแต่บางทีไม่อยากเราก็ต้องให้เป็นสิทธิ์ขาดของคนที่ต
จะไปดูแลงานเราต่อจากทีหลังอีกรอบนึงเพราะนั้นแต่โดยหลักๆแล้วก็95%ของเนื้องานอาจจะเป็นของพี่เป็นสิ่งที่พี่ทำทั้งหมดครับก็แล้วเราไม่ไว้ใจหมายคือว่าเวลาเราแปลงานมันชื่อเราอะครับมันเป็นชื่อเราเพราะนั้นถ้าเราคล้ายๆกับว่าให้คนอื่นทำอะแล้วเราทีใช้คำมันไม่ใช่เราแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแปลกๆอะแบบเราก็เลยคิดว่าทำเองดีที่สุดครับครับอันนี้ต้องอาจจะต้องอธิบายให้นักแปลเงาก็เหมือนเป็นคนที่แปลให้กับนักแปลหลักอีกทีนึงที่เหมือนเป็นผู้ช่วยอะไรประมาณนี้ใช่ครับจริงในวงการหนังสือก็มีอันนี้ที่พี่รู้จักนักแปลหนังสือบางคนเขาก็จะมีคนแปลให้แล้วเขาก็มานั่งตรวจหมายถึงว่านั่งตรวจทานแล้วก็ก่อนจะเป็นหนังสือเพราะพี่รู้จักนักแปลที่เป็นนักแปลเงาให้กับวงการหนังสือเหมือนกันประมาณนึงที่เขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาเคยแปลนิยายเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นหรือบางทีก็แม่ขีนเงาอะไรอย่างเงี้ยอาชีพหมดเลยค่ะครับแม่ขีนเงาใช่คนนึงเขียนแล้วก็ใช้ชื่อคนนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเขาก็เหมือนกับว่าคนเขียนเขาก็ต้องมาอ่านก่อนแหละว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับนึกถึงหนังเรื่องนึงเลยอะที่เป็นอารมณ์ประมาณเนี้ยนักเขียนเงาโกสต์ไรเตอร์หยุดแม็กเกอร์ป่ะเรื่องนั้นไม่แน่ใจครับที่เป็นผู้หญิงสองคนอ๋อจำชื่อไม่ได้หนังเมื่อไม่กี่ปีนี่เองนะเบสออนเดอะทรูสตอรี่เออนั่นแหละกรี๊ดยังไม่ยังไม่รู้จักครับค่ะมันก็เป็นทางเอ็กซ์คลูซีฟที่เฮ้าส์อย่างเดียวค่ะไปดูที่ RCA ไม่ได้ฉายวงกว้างใช่สนุกชอบใช่สนุกดีแซ่บดีอีวากรีนใช่อ๋อคุณละเริ่มคุณละเหมือนจะพูดฝรั่งเศสทั้งเรื่องเลยเนาะเอ๊ะใช่ไหมใช่จำภาษาเราเหมือนจะเป็นหนังของฝรั่งเศสมาเป็นสถานการณ์ปัจจุบันบ้างฮะครับอย่างจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีเรื่องคุกนะกระทบอะไรต่อนักแปลบ้างไหมฮะสำหรับพี่ไม่รู้ของคนอื่นพี่ไม่รู้อย่างพี่คือพี่ก็ยังต้องรออ่านอยู่อย่างหนังที่ฉายไปแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถแบบไอ้หนังที่ทำไปแล้วเขาจะสามารถที่จะแบบคล้ายๆกับว่าเบิกจ่ายให้ได้ทันเบิกจ่ายได้เร็วหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเราก็ยังต้องรองานเพราะว่าพอหนังมันเลื่อนเนี่ยนักแปลก็ต้องก็ไม่รู้ว่าหนังจะมาเมื่อไหร่นักแปลก็ต้องอย่างพี่แปลสับอยู่พี่ก็ต้องเลื่อนตามหนังว่าหนังคงยังไม่ได้แปลอะไรในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองเพราะว่าโรงก็ไม่ได้ฉายแล้วก็บางทีมันต้องหมายถึงแลบเมืองนอกด้วยอ่ะเพราะแลบเมืองนอกก็หยุดกันอ่ะเขาก็ไม่สามารถส่งหนังมาให้ได้นอกจากหนังที่มันส่งมาก่อนแล้วตั้งแต่ก่อนที่เขาจะล็อกดาวน์อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นนักแปลคิดว่านักแปลหลายคนเขาก็คงจะอยู่ในลักษณะนี้คือบางทีเขามีเรื่องที่เขาจะแปลแต่หนังก็ยังมาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเมืองนอกก็หยุดเก็ตก็มีแล้วก็ไม่ใช่แบบว่าเป็นช่วงที่แบบว่าเขาส่งมาให้เราพอดีอย่างงี้เราก็จะได้มีเวลาแปลได้เยอะขึ้นแล้วก็ว่าเป็นช่วงที่เราเพิ่งเสร็จจากงานก่อนพอดีแล้วไม่มีงานใหม่เข้ามาพอดีจะเป็นยังไงซะมากกว่าใช่ไหมฮะใช่ใช่จริงมันก็มีงานของพี่จริงๆมันควรจะเสร็จก่อนล็อกดาวน์อะแล้วว่าเขาก็ให้ยืดเวลาให้นิดนึงจริงหนังมันมั้งแต่ก่อนล็อกดาวน์แล้วแล้วก็พี่ก็ได้ทำไปเรื่อยๆมาแล้วคราวนี้พอจะรู้ล็อกดาวน์ทีก็ช่วงนั้นเลยต้องรีบปั่นเพราะแลบในเมืองไทยต้องส่งแลบในเมืองไทยไงไปทำสับก็เลยก็ต้องโหมช่วงนั้นให้รีบส่งเข้าไปได้แล้วให้เสร็จโดยเร็วให้แลบไปต่อไปลงในไฟล์ก่อนแล้วก็จากนั้นเราก็คล้ายๆกับว่าทางแลบเขาก็คงมาทำที่แลบก่อนนะแล้วก็ใช้ส่งสับไตเติลที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ให้เช็คอีกรอบหนึ่งเช็คกันไปเช็คกันมาอะไรเงี้ยผ่านทาง Google Drive อะไรเงี้ยครับครับก็ไม่สามารถไปที่แลบได้เพราะมันห้ามเดินทางแล้วตอนนั้นครับก็ใช่ก็อยู่บนเซนเนอร์เราก็จะรอว่าคือหนังอะไรคงเรียบร้อยแล้วเราก็จะรอว่า
ว่าหนังมันจะได้ฉายเมื่อไหร่แล้วก็ส่วนหนังในเดือนถัดไปก็คงหมายถึงว่าหนังในเดือนมิถุนาเดือนอะไรเงี้ยเราคงจะต้องไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่อ่ะมันก็คงจะมาในเพราะว่าสมมติว่าพอสมมติลงเปิดได้เดือนมิถุนาใช่ไหมครับไอ้พวกเนี้ยที่ค้างไว้อยู่เนี้ยมันก็ต้องเอาไปฉายก่อนและไอ้พวกนั้นเนี้ยมันคงจะไม่สามารถแปลได้เลยเพราะว่าทางเมืองนอกเขาก็ยังหยุดกันอยู่ใช่ของเขาใช่เขาก็หยุดกันเนี้ยเขาก็ล็อกดาวน์กันเนี้ยขั้นตอนทำเทคนิคพิเศษทั้งอะไรทุกอย่างเขาก็หยุดกันอยู่อ่ะเพราะนั้นเขาก็ไม่สามารถส่งงานกลับมาให้ได้บางคนก็อาจจะเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วส่งบางอย่างกลับมาให้ได้แต่มันก็ยังไม่เรียบร้อยเพราะงั้นทุกอย่างตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าอยู่ในช่วงฟรีดอ่ะหยุดแน่นิ่งสนิทอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าเดือนเดียวนี้ก็ยังรู้สึกว่าคล้ายๆกับว่าโอเคอยู่เพราะบางทีพี่ก็หยุดเองทั้งเดือนไม่ทำอะไรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าบางทีแปลงานเหนื่อยๆติดกัน 3-4 เรื่องบางทีจะมีช่วงที่แปลว่า2เดือนแปล5เรื่องอย่างเงี้ยอีกเดือนนึงที่จะหยุดเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะเหนื่อยมากก็เลยแต่พอหยุดอีกเดือนนี้พี่เริ่มเคว้งอยู่เหมือนกันตอนนี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าก็เอาเวลาไปทำกับเว็บก่อนไปดูก่อนว่าจะทำอะไรกับเว็บได้ตอนนี้เว็บ jdayut.com ครับว่าแต่เราจะพัฒนาอะไรกับมันไปได้อีกหรือว่าจะเอาโฆษณามาลงยังไงหรือจะอะไรอย่างเงี้ยครับหรือไม่ก็อาจจะมองว่าจะแปลสตรีมมิ่งไหมสตรีมมิ่งพี่ก็คิดว่าเขาก็ยังมีปัญหาคล้ายๆกันนะเพราะว่าถ้ามันหยุดหมายถึงว่าแล็บมันหยุดอย่างเงี้ยเขาจะเอาหนังตรงไหนมาหนังมันก็ต้องเป็นหนังที่หนังส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นหนังที่แบบว่าอยู่ในประเทศที่เขาไม่ล็อกดาวน์อย่างเกาหลีอย่างอะไรเงี้ยซึ่งพี่ก็ไม่สามารถทำได้แต่ถ้าเป็นหนังฝรั่งมาเงี้ยมันก็คงยังต้องหยุดอยู่อะไรเงี้ยนอกจากหนังที่มันเสร็จแล้วครับครับก็แสดงว่าก็ยังมีความสนใจในการที่ถ้าเกิดมีโอกาสได้แปลที่เป็นสตรีมมิ่งก็อยากจะลองทำใช่ไหมฮะพี่จริงๆพี่เคยแปลสตรีมมิ่งอยู่เรื่องนึงแต่นานแล้วครับเป็นการ์ตูนเนี่ยสั้นๆเท่านั้นเองเขาส่งมาให้จำชื่อไม่ได้ด้วย ถ้าเหมือนตอนนี้รู้สึกว่าของ Netflix เหมือนจะมีเสียงประชาชนหลายๆคนพูดกันว่าแปลไม่โอเคแปลไม่ดีอะไรเงี้ยสับผิดคำผิดบ้างเยอะแยะอะไรเงี้ยฮะอันนี้พี่ไม่มีความเห็นครับเข้าใจก็เหมือนเป็นลักษณะแบบว่าถ้าเกิดแบบว่ามันสามารถอัพคุณภาพขึ้นมาได้ก็คงจะดีจริงๆพี่ว่าเขาก็มีคนที่มีคุณภาพอยู่นะในความรู้สึกบางเรื่องที่พี่ดูพี่ก็ไม่รู้สึกตะขิดตะขวนอะไรหรืออาจจะเป็นเพราะบางทีมันก็ไม่ได้อ่านมากอ่ะอย่างเรื่องเอลิสแมนเนี่ยก็ครับก็ไม่ได้อาจจะเป็นเพราะไม่เราก็พอฟังรู้เรื่องอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้สนใจกับสายเติ้ลมันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับเลยไม่ค่อยรู้สึกว่ามีปัญหากับพี่มากนักในส่วนนั้นอย่างนึงนะครับนอกจากจะเหลือบตาไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะงุนงิดแต่ก็บางทีเราเข้าใจคนเราเป็นคนทำงานเหมือนกันนะครับบางทีมันก็จะมีความเข้าใจกันในบางอย่างว่าที่คนไม่ได้ทำงานอาจจะไม่เข้าใจหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเราอภัยให้ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับครับอาจจะด้วยเนื้อหาที่ไม่รู้สึกคุ้นด้วยมั้งแหละอะไรนะครับอาจจะด้วยเนื้อหาของในสตรีมมิ่งมันมีปริมาณที่มากการแปลอาจจะมีความเร่งรีบอย่างนี้ใช่ใช่เหมือนงานแปลเคเบิลเนี่ยเพราะบางทีอ่ะมันไม่สมันรีบมากหนังนี้แต่เดือนเนี่ยมันมา20กว่าเรื่องอย่างเงี้ยนักแปลมี8คนอย่างเงี้ยผัดกันทำเอ4คนอย่างเงี้ย4คนทำ 20-30 เรื่องต้องไหนต้องไฟล์เก่าหรืองานเก่าพี่จะต้องดูอะไรเงี้ยมันบางทีมันจะต้องแบบว่าบางทีมันเราก็เอาแค่ให้มันมีศัพท์ไปก่อนอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะเราไม่สามารถที่จะไปลงคล้ายๆกับว่ามันงานที่อย่างที่บอกมันงานแข่งกับเวลาแล้วเราไม่สามารถไปลงไปละเอียดกับมันได้เป็นในจริงๆเราเองทำงานถ้าเรามีเวลากับมันให้กับมันได้อย่างงานแปลศัพท์ลงเนี้ยเรา
เราให้เวลากันมันได้พอสมควรมากกว่าหมายถึงว่าเราสามารถปั้นบางอย่างมันเรามีเวลามากมากกว่าในการดูแลแต่ด้วยความที่แบบว่าค่าตอบแทนมันก็พอควรพอสมควรด้วยครับในขณะที่แปลอย่างเช่นอย่างเคเบิลทีวีอย่างเงี้ยเรื่องนึง 2,000 บาทคิดดูนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะอยู่จะให้ได้ขนาดค่าแปลหนังโรงทีจะต้องแปล5เรื่องขึ้นไปอย่างเงี้ย5เรื่องใน1เดือนเนี่ยคิดดูนะ5เรื่องใน1เดือนเฉพาะหนังแล้วบางทีมันจะมีจะต้องแปลที่มันออกอากาศที่ทุกอัดสัปดาห์ที่เป็นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยมันงานมันจะโหลดขึ้นไปอีกหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันจะมีในส่วนนั้นขึ้นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมีความเร่งขึ้นมามันถ้ามีทั้งความเร่งและความที่แบบว่าเราไม่เรามันมีความปัจจัยที่เราจะต้องทำเพื่อให้เราอยู่รอดด้วยอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าสามารถมันมีหลายอย่างให้เราต้องคำนึงถึงนะครับจริงเวลาเราทำงานเราก็อยากทำให้มันเราก็ต้องทำให้มันเต็มที่สุดเท่าที่เราจะเต็มที่ได้ไม่ว่ามันงานมันจะแบบว่าได้ค่าตอบแทนมากค่าตอบแทนน้อยอะไรแค่ไหนพี่เวลาแปะเคเบิลพี่ก็พยายามจะใช้เวลากับมันมากๆเพราะนั้นเวลาแปะเคเบิลเนี่ยหนังเรื่องนึงอย่างเช่นก็แปะอย่างหนังโรงเนี่ยพี่จะมีเวลาแบบว่าเราจะให้เวลากับมันสมมติแปะ7วันนี้ใช่ไหมเราก็จะให้เวลากับมันแค่ตอน8โมงถึง2ทุ่มหรืออย่างแม้8โมงถึง6โมงเย็นอะไรเงี้ยแบบนั้นนะแล้วเสร็จแล้วเราเอาเวลาไปทำที่อื่นอย่างอื่นอีกอะไรเงี้ย8โมงถึง5โมงเย็นอะไรเงี้ยแล้วแต่ถ้าอย่างเป็นเคเบิลเนี่ยจะต้องแบบว่าให้เวลากับมันตั้งแต่6โมงเช้าถึงตีสองอะไรเงี้ยได้ไหมครับคือด้วยความที่ว่ามันต้องให้เวลามากกว่านั้นเพราะเราจะต้องทำให้จำนวนเรื่องมันเยอะขึ้นให้สามารถเราอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยด้วยเพราะนั้นเราก็จะแบบว่างานก็จะเป็นอย่างนึงหมายถึงว่าเราก็จะต้องแบบเหนื่อยกับมันอีกมากขึ้นกว่าปกติครับปกติไม่สามารถไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้เลยอะไรเงี้ยเป็นต้นครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ก็เข้าใจคนที่ทำสตรีมมิ่งทำอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเพราะบางทีเขาก็จะแบบว่าบางทีแมทเทียลเขาอาจจะมาแบบว่ามาวันนี้แล้วจะต้องส่งพรุ่งนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถที่จะเช็คไปกว่านั้นมากมายได้มันต้องได้คนที่แปลที่เก่งและทำในเวลาอันจำกัดได้แล้วก็ซึ่งบางทีค่าตอบแทนหมายถึงว่าเขาจะไปจ้างคนที่จะทำแบบนั้นได้อย่างเงี้ยหรือบางทีจ้างได้ก็ไม่มีใครอยากทำนึกไหม ทำงานไม่เสร็จภายใน2วันหรือวันนี้อะไรมันเป็นงานที่เร่งมากใช่คือมันต้องไปตั้งนักแปลเก่งๆซึ่งนักแปลเก่งบางทีเขาก็มีงานอื่นของเขาอยู่แล้วนึกออกไหมครับเนี่ยเขาจะต้องให้เขามานั่ง2วันเพื่อทำให้เสร็จสมมติทำเรื่องนี้ให้เสร็จภายใน2วันอย่างเงี้ยเป็นต้นเงี้ยบางทีเขาไม่สามารถทำได้หรอกครับเขาก็ไม่สามารถทำได้บางทีงานมันก็จะมีความผิดพลาดไปพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยพอเราอยู่ในโปรเซสแล้วเราก็จะเห็นถึงข้อจำกัดบางอย่างแล้วเราก็จะรู้สึกว่าคือคนทำงานเราก็จะอภัยกันนะแต่ว่าแต่บางทีถ้าเรามองจากสายคนดูมันบางอย่างมันก็โอเคมันไม่น่าจะอภัยได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะแบบว่าแต่เราก็ต้องทำเต็มที่ที่สุดหมายถึงว่าเราก็คนทำงานก็ต้องทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่ที่เวลาแล้วก็ความสามารถที่ทุกอย่างจะเอื้ออำนวยได้ในให้งานออกไปดีที่สุดและให้มันได้ทันให้คนดูได้ดูครับครับมันก็อาจจะต้องมี human error บ้างอ่ะเนาะใช่แล้วเราก็ต้องคือในความรู้สึกของพี่อ่ะถ้าคนทำงานเนี่ยที่เข้าใจที่ผ่านโปรเซสบางอย่างมันเจอแบบนี้มาพี่ก็จะแบบว่าโอเคอภัยแต่ในความรู้สึกถ้าลองมองในคนดูเราก็รู้สึกว่าไม่น่าผิดอะอะไรเงี้ยเรื่องอะไรครับครับแบบว่าคำแค่นี้แบบไม่น่าผิดได้เลยอย่างนี้มีอารมณ์นะใช่แต่เราก็ต้องเราอย่างนี้เราก็ต้องพยายามมองนะว่าแบบคนทำงานทุกคนเขาก็ตั้งใจอยากที่จะทำงานให้มันเต็มที่แหละแต่ผมรู้สึกพี่คิดว่าไม่มีใครอยากไม่มีใครอยากให้ตัวงานเองโดนด่าใช่ค่ะมีใครอยากให้ทำงานไว้ตัวเองโดนด่าเขาคงตั้งใจทำเต็มที่ที่สุดแหละเขาที่ความสามารถเขาจะมีแล้วก็เวลาที่เขาจะจำกัดหรือว่าแมทเทอเรียลที่เขาได้รับมา
สมบูรณ์แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับครับในความรู้สึกพี่ก็คิดไว้อย่างนั้นนะครับพี่ก็มองแบบนั้นนะครับไม่คงไม่มีใครอย่างเราก็ต้องมองบวกไว้ก่อนว่าทุกคนเขาตั้งใจแหละใช่อาจจะแบบว่ามีที่ทายกันบ้างคือถ้ามองในโหมดคือถ้าในโหมดของคนที่แบบว่าเข้าใจในกระบวนการเนี้ยเวลาคนทำงานเขาต้องเจออะไรบ้างเราอ่ะอภัยให้เขาได้แต่เราไม่รู้ว่าคนดูจะอภัยให้เขาได้หรือเปล่าหรือว่าบางอย่างเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าเราก็ต้องแค่ไขว่าโอเคเราก็ต้องระวังอ่ะระวังให้ที่สุดอ่ะครับครับก็หวังว่านะหมายถึงว่าเราหลังจากออกอากาศเทปนี้ไปก็หวังว่าผู้ฟังก็อาจจะเริ่มเปลี่ยนมุมมองว่าเราได้เห็นโปรเซสแล้วจริงๆแล้วพี่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่คานกันนะหมายความว่าคือถ้าเขาคล้ายๆกับว่าเขาถ้าเขาไม่แย้งอะไรอย่างเงี้ยป่ะฮะมันก็ไม่เกิดการพัฒนาถ้าเขาด่าคำด่ามามันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีในการพัฒนาตัวเรามันจะทำให้เราไม่พลาดอีกครับมันจะทำให้เราระวังมากขึ้นเพราะว่าจริงๆอ่ะคนทำงานมันต้องการคนดูคนวิจารณ์อยู่แล้วเพราะถ้าไม่มีคนวิจารณ์เนี่ยมันจะไม่สามารถทำงานได้ดีขึ้นได้ครับในความรู้สึกพี่ก็รู้สึกว่าพี่เองก็ต้องการเหมือนกันแหละเหมือนถึงต้องการฟีดแบ็กอ่ะคนบางทีทำออกไปแล้วเขาบอกว่าเอ้ยพี่แปลตรงนี้แล้วพี่สะกดผิดหรือว่าพี่ตรงนี้มันน่าจะคำนี้ดีกว่านะอะไรเงี้ยคือถ้าเราฟังแล้วเป็นคำพูดแบบเตะติเพื่อก่อเนื้อไหมครับมันจะไม่ติออกกับติแบบจับผิดอะนะมันจะเป็นพลังบวกในการทำงานของเราให้เราพัฒนายิ่งขึ้นบางทีแม้กระทั่งคำด่าเองคำด่าแรงๆอ่ะพี่ก็จะมองแบบว่าถ้าเขาเสียเวลาด่าเนื้อไหมอย่างน้อยเขาก็เสียเวลาด่าอย่างน้อยเขาก็สละเวลาให้เราเขาก็ยังสละเวลาให้เรามาบอกบางอย่างที่เราไม่รู้อะไรเงี้ยพี่จะมองแบบนั้นครับอย่างน้อยเขาก็ยังดูทั้งเรื่องแล้วก็อย่างน้อยเขาก็ยังมาบอกเราอ่ะอย่างน้อยมีหรือไม่บอกเลยแล้วปล่อยให้เราผิดไปเรื่องที่สองเรื่องที่สามอะไรอย่างเงี้ยพี่จะมองแบบในความรู้สึกพี่จะมองโอเคมันถ้าคำแรงมันอาจจะรู้สึกอะไรบ้างอยู่หรอกหมายถึงว่าถ้าเขาใช้คำพูดแรงๆอ่ะมันก็สะเทือนใจอยู่บ้างแต่ก็เราก็พยายามมองแบบเนี้ยว่าเราก็พยายามมองในส่วนที่บวกของมันเนี่ยว่าอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าอะไรที่เราควรจะเอาไปปรับปรุงต่อในข้างหน้าไม่ให้มันพลาดอีกอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับในความรู้สึกว่าพี่คิดว่าคำพูดพวกนี้คำหมายถึงว่าคำติเตียนคำวิจารณ์อะไรต่างๆมันยังเป็นสิ่งที่จำเป็นและควรต้องมีอยู่ควรต้องมีอยู่เท่านั้นเองครับพี่แต่ว่าเราในฐานะที่ถ้าสมมติว่าถ้าเราในฐานะคนทำงานน่ะถ้าเราจะด่าคนทำงานด้วยกันน่ะมันจะเราจะให้อภัยกันมากกว่าเท่านั้นเองเราจะเข้าใจกันมากกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ควรจะมีเลยไม่ควรจะมีคำด่าคำอะไรเลยอะไรเงี้ยครับครับแล้วเคยมีเจอบ้างไหมคะที่แบบว่าแรงๆหรือว่ามีคิดว่าก็เคยเจอแต่ว่าแบบหนักที่สุดแล้วอย่างเงี้ยพอจะมีแชร์ได้บ้างไหมฮะมีแต่เขาบอกผ่านคนอื่นน่ะแบบผ่านคนอื่นมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกจะเป็นเรื่องเฮิร์ทล็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นแปลแล้วก็เราคืออันนั้นน่ะคือเขาก็พูดผ่านคนอื่นมาซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาพูดด้วยคล้ายๆกับว่าคล้ายๆกับว่าเขาบังเอิญเขาเป็นคนที่รู้จักกันอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเราไม่แน่ใจว่าเขาพูดด้วยความรู้สึกว่าเขาอยากให้เราพัฒนาหรือจริงๆแล้วเขาหมั่นไส้เราหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นคำพูดแรงๆเนื้อออกไหมครับมันไม่ได้มาจากคนที่เป็นผู้บริโภคอ่ะที่เขาเหมือนเขาถ้าผู้บริโภคที่ได้งานที่ไม่ดีแล้วไปว่าเรามันก็มาจากว่าเราทำงานไม่ดีเราจริงๆนึกออกไหม
แล้วเรารู้สึกเราจะต้องปรับปรุงทำให้ผู้บริโภคผู้คนดูหนังเนี่ยเขาพอใจในผลงานของเราอันนั้นถ้าเป็นคนที่ดูหนังจริงๆว่าเราอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นแหละเราก็ยอมรับได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นคนที่เหมือนคนในแวดวงเดียวกันเนี้ยมาคุยกันแล้วคุยข้ามกันไปเข้ากันมาผ่านกันเราไม่แน่ใจว่ามันด้วยความที่แบบว่าเขาอยากให้เราพัฒนาหรือว่าจริงๆแล้วเขาหมั่นไส้เราหรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นเป็นอีกอย่างนึงนั่นก็รู้สึกว่าเป็นคำพูดที่เจ็บเท่านั้นเองแต่ไม่ว่าแต่พอคิดว่าพอว่าคิดว่าเรามองที่เจตนาถ้าเขาไม่ได้คิดว่าอยากให้เราเหมือนไม่ใช่เป็นผู้ชมหนังที่อยากจะวิจารณ์งานเราว่าให้เราพัฒนาหรือว่าควรจะทำตัวให้ทำงานให้ดีกว่านี้หรืออะไรเงี้ยมันก็เลยแต่อาจจะด้วยความที่แบบมันไส้เราบางอย่างอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจมากเพียงแต่ว่าโอเคมันอาจจะเฮิร์ตนิดหน่อยเพราะใช้คำพูดที่มันสะเทือนใจอะไรเงี้ยเท่านั้นเองครับครับก็คือถ้าเกิดไม่ติดเพื่อก่อก็ไม่ละก็ปล่อยไปใช่คือเรื่องแรกคือได้ยินครั้งแรกมันต้องมีอารมณ์อ่ะมันมีอารมณ์อยู่แล้วเข้าใจครับคือเข้ามาครั้งพอเรามีสติสักพักหนึ่งมาทบทวนมันก็ใช้เวลา 2-3 วันแหละกว่าจะประมวลอะไรบางอย่างได้ไม่ใช่คนเราไม่สามารถคือเราก็จะโกรธอยู่ 2-3 วันเนี่ยแล้วสักพักหนึ่งก็จะค่อยๆทำความเข้าใจว่าเราจะรู้สึกยังไงกับอารมณ์โกรธนี้แล้วก็สามารถปล่อยความโกรธมันออกไปได้หรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วก็แต่ถ้าอย่างคนดูเขาด่างานเราแย่มากห่วยมากอันนี้คือรู้สึกว่าเราเสียใจมากกว่าว่าเราทำงานได้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่อีกอารมณ์หนึ่งไม่ใช่เป็นอารมณ์โกรธมันจะรู้สึกว่ารู้สึกผิดหวังในตัวเองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราน่าจะทำได้ดีกว่านั้นหรืออะไรเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นอีกอันหนึ่งแล้วซึ่งเราก็จะรู้สึกว่าครั้งหน้าเราก็จะให้กำลังใจว่าเราครั้งหน้าเราจะไม่พลาดแบบนี้ครั้งหน้าเราจะไม่พลาดแบบนี้อะไรเงี้ยครับครับเราพูดถึงมุมทำซับกันมาเยอะแล้วนะเรามาพูดเมื่อกี้เราแตะเรื่องแบบว่าคนรักหนังคนดูหนังนะเราขอมาพูดมุมนี้บ้างดีกว่าครับเพราะว่าพี่ยุทธก็อยู่ในวงการเกี่ยวกับหนังมาค่อนข้างนานแล้วเนาะนั่นแหละครับก็เลยจะถามว่ามองยังไงบ้างครับตั้งแต่สมัยที่ยังเล่นอยู่ในพันทิปจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันมองว่ามีการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มคนดูหนังหรือคนรักหนังอะไรบ้างไหมครับในเรื่องของความสนใจหรือว่าทัศนคติอะไรเงี้ยฮะจริงๆในความรู้สึกพี่ไม่ใช่คนเก่งอะไรนะครับคือพี่เป็นคนที่เหมือนคนชอบคุยอ่ะเป็นคนที่พอมันเป็นบันทึกใช่ไหมพี่มีอะไรพี่ก็เขียนพี่ก็เจอเรื่องอะไรพี่ก็เอามาเล่าแบบนั้นนะใช่ไหมครับในขณะที่คนอื่นเนี่ยเขาบางทีเขาอาจจะเป็นคนแรกๆที่เหมือนก็อาจจะเป็นคนแรกๆที่ทำเว็บไซต์ทำอะไรเงี้ยเขียนข่าวเกี่ยวข่าววิจารณ์หนังทำเว็บไซต์อะไรประมาณเนี้ยแรกๆที่มีสื่อออนไลน์อ่ะคนอื่นอาจจะไม่ได้ช่วงแรกอาจจะไม่เป็นที่รู้จักเท่าพี่หรือว่าเพราะว่าพันทิปมันทำให้พี่ดังกว่าคนอื่นก็ได้ในช่วงนั้นหรือว่าอาจจะบางทีจริงๆมันอาจจะมีคนอื่นที่ทำแบบพี่อยู่แล้วแต่จริงๆเขารู้กว่าพี่เยอะมากเลยหลายคนเนี่ยแล้วเด็กสมัยเนี้ยในความรู้สึกว่าเขาคือพอยุคหนึ่งแล้วเขาเห็นคนพวกเนี้ยที่ทำหมายถึงอย่างพี่ที่ทำหรืออาจจะมีคนอื่นที่ทำเว็บอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วเขาก็อยากทำอ่ะแล้วยุคนี้เราก็จะเห็นคนพวกเนี้ยทำ YouTube ทำคลิปทำเพจทำอะไรอย่างเงี้ยให้ความรู้อะไรเยอะมากแล้วพี่มารู้แล้วทำให้พี่รู้สึกว่าพี่ได้ความรู้จากพวกเขาเยอะมากทั้งที่หลายๆอย่างอ่ะพี่ไม่รู้มาก่อนในความเรารู้สึกว่าจริงๆอ่ะเขาเรามีคนที่แบบว่ารู้เรื่องหนังดีๆเก่งๆเยอะมากเลยเพียงแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาไม่เคยใช้พื้นที่หรือว่าเมื่อก่อนมันไม่มีพื้นที่เดี๋ยวนี้มันมี YouTube มันมีTwitter มันมี Facebook มีอะไรอย่างเงี้ยมีบล็อกให้เขาทำทุกอย่างลงมาอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยอันเนี้ยพี่รู้สึกว่าสนุกในการเวลาบางทีคล้ายๆว่าดูหนังเรื่องนึงแล้วมาอ่านหรือมาดูอะไรพวกเนี้ยทีหลัง
มาแชร์มุมมองอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันเปิดโลกทัศน์มากๆบางอย่างเราคิดไม่ถึงเนี่ยเราคิดไม่ถึงว่ามันคิดแบบนี้ได้ด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าพี่สนุกกับการที่ได้อ่านได้ฟังอะไรเงี้ยแต่บางทีก็จะเลือกไม่อ่านบางอย่างเพราะว่าอย่างเราทำเว็บข่าวหนังเนี้ยเราจะพยายามไม่ตามเว็บที่มันแนวทางเดียวกันอ่ะเพราะว่ามันจะไปทับมันคล้ายๆกับว่าบางอย่างมันจะไปทับรายการหรือว่าบางทีไปอ่านความเห็นเขาแล้วเราเอามาใส่ความเห็นเราหรือว่าคล้ายๆกับว่าเขาลงข่าวนี้ไปแล้วอ่ะแล้วก่อนเราสองวันอะไรเงี้ยแล้วเราจะรู้สึกว่าไม่อยากลงแล้วอะไรเงี้ยถ้าเราไม่รู้มาก่อนเราก็จะยังเอาข่าวนั้นมาลงอยู่อะไรเงี้ยจริงเพราะบางข่าวเป็นเดือนแล้วพี่เพิ่งเอามาลงเพราะว่าที่อื่นเขาลงไปก่อนไปเดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นแหละเพราะนั้นพี่ก็จะพยายามไม่ตามไอ้พวกข่าวของเว็บเพจข่าวลงข่าวที่อื่นอะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้แบบว่าเวลาตัวเองเขียนนะมันจะได้ความสดใหม่ของเราอ่ะครับแบบนั้นเป็นต้นเพราะว่าตอนที่เราจะลงรีวิวหนังอะไรเงี้ยเราก็แบบจะไม่อ่านของคนอื่นก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเผลอหยิบบางอย่างหรือหยิบคำอะไรของคนอื่นมาใช้เราก็ต้องพยายามที่จะเอาของตัวเองเพื่อให้เฟรชที่สุดของเราก่อนแล้วเดี๋ยวไปอ่านตามที่หลังเพราะแบบให้มันเป็นความให้มันเป็นความคิดที่เราคิดมาตอนนั้นเลยนะตอนที่แบบเดินออกจากโรงว่าแบบฉันแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่แม้กระทั่งทำพอดแคสต์ด้วยก็เหมือนกันก็คือแม้แต่มีบางเจ้าที่ทำใกล้เคียงกับเราหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยเราก็พยายามใช่เราก็จะไม่ฟังเมื่อก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเราต้องฟังบ้างแหละเพราะว่าบางอย่างมันเหมือนจำเป็นอย่างเงี้ยแต่เมื่อเกิดเมื่อก่อนก็จะไม่ฟังเลยบางอย่างมันจำเป็นต้องศึกษาเพื่อพัฒนางานของเราอ่ะเท่านั้นเองใช่ครับแต่ก็พยายามก็คือหลบเพื่อจะหลบไม่มันทับลายกันใช่ทั้งหลบแล้วก็การใช้คำหรืออย่างเงี้ยเราพยายามเราจะไม่หยิบของคนอื่นมาได้แล้วครับในอันนี้คือในความรู้สึกว่าพี่รู้สึกว่ามันมีการเติบโตในเรื่องพื้นที่ในการแสดงความเห็นนะแล้วก็มันทำให้เราได้เห็นคือเมื่อก่อนจริงๆมันก็มีคนเก่งแบบเนี้ยอยู่เยอะทีเดียวว่าเขาอาจจะพี่เป็นคนแรกๆอ่ะหมายถึงว่าเป็นคนแรกๆที่ทำอ่ะได้ทำที่ทำแล้วเป็นที่รู้จักอ่ะครับมันก็เลยมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นหลังทำกันเยอะขึ้นก็ได้ด้วยก็ได้หวังว่าอย่างนั้นแต่ก็คือคล้ายๆกับว่าครับก็คล้ายๆกับว่าคือพอมันมีแล้วก็จะมีคนอื่นตามมาเยอะๆแกมันก็จะทำให้วงการมันเติบโตอ่ะมีการวิพากษ์วิจารณ์ใช่กันขยายออกไปแล้วก็มีการแตกยอดอะไรออกไปอีกหลายๆอย่างอ่ะซึ่งมันก็ดีอ่ะซึ่งในความรู้สึกพี่รู้สึกว่ามันก็สนุกขึ้นหมายถึงว่าเราสามารถคิดนี้เราคิดเหมือนกันหรือว่าอันนี้เราคิดไม่ถึงอะไรเงี้ยแล้วมันทำให้มันมีส่วนในการพัฒนามากขึ้นพี่แต่ว่าเราก็ต้องเลือกเพียงเลือกว่าควรจะตามอันไหนควรจะพอหลังสักพักหนึ่งเราจะรู้แล้วว่าเราควรจะอ่านของใครหรือไม่ควรอ่านของใครหรืออะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองแต่รู้สึกว่าเนี่ยคือเห็นความเติบโตตรงเนี้ยรู้สึกว่าอุ้ยอันนี้มันเก่งอย่างนึงมันทำตัดต่อยอดมากเลยรีวิวหนังแล้วตัดต่อยอดมากเลยอันนี้อุ้ยทำแนะนำหนังแล้วตัดต่อดีจังเลยลูกเล่นดีมากอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเราชื่นชมเขารู้สึกว่าเขาสามารถใช้สื่อได้เก่งกว่ายุคพี่อะครับอืมครับในตอนนั้นก็คือเทคโนโลยีก็ยังไม่ได้แบบพัฒนามากนะการสื่อสารของคนก็ยังแบบพี่มาในสายนักเขียนมากกว่าชอบเขียนอะไรอย่างเงี้ยครับอืมครับไม่ใช่เป็นนักแบบว่านักทำคลิปหรือว่านักทำคอนเทนต์อะไรรูปแบบอื่นใช่นึกไม่ออกเนี่ยเวลาถ้าเกิดตัวเองต้องไปนั่งทำเราจะเอาภาพเลยมาใส่อะไรนึกไม่ออกแต่ถ้านึกคำพูดเขียนออกมาโอเคยังรู้สึกว่าถนัดกว่าครับแต่คิดว่านะพี่ยุทธน่าจะเป็นแรงบันดาลใจของใครหลายๆคนแต่ที่ได้กระโดดเข้ามาในวงการหนังหรืออะไรก็แล้วแ
ครับถ้าได้ก็ดีครับขอบคุณมากคิดว่าเป็นอย่างเพราะว่าอย่างเงี้ยเราก็ติดตามอ่านของพี่ยุทธมาเรื่อยๆถ้าเกิดสมมติมีข่าวอะไรลงอย่างเงี้ยแบบบางที่เขาลงอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่เชื่อถือเท่าไหร่รอให้พี่ยุทธลงก่อนว่าตรงไหมใช่ไหมอะไรเงี้ยแบบรอพี่ยุทธความที่เราทำติดตามข่าวมานานอ่ะหมายถึงว่าเราทำกับเว็บเมืองนอกมานานอ่ะเราจะรู้ว่าไหนเชื่อถือได้ประมาณไหนเท่านั้นเองอันไหนควรจะอันไหนคือข่าวลือจริงๆอันไหนคือมันไม่น่าเป็นไปได้อ่ะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของบัดเจ็ตเรื่องของสัญญาเรื่องของบางอย่างที่เราพอจะมองออกว่ามันไม่น่าเป็นไปได้ตามข่าวลือนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราก็จะไม่ลงเราก็ไม่อยากคือเมื่อก่อนแหละมันก็อยากลงอ่ะเพราะว่าสมัยแรกๆเพราะว่ารู้สึกว่ามันทำให้คนเข้าเว็บคลิกเบสใช่มันเป็นใช่คลิกเบสเหมือนกับว่าพอลงข่าวลือแล้วเออทีก็ทำให้คนเข้าเว็บอยากเข้าเว็บแต่มันทำให้เราขาดความน่าเชื่อถือมันต้องมาแก้ข่าวบ่อยๆอ่ะนึกออกไหมครับเพราะข่าวไม่จริงไงแล้วมันจะต้องแก้ข่าวพอแก้ข่าวบ่อยๆมันก็เดี๋ยวอันนั้นก็นี่เราก็จะรอให้ฝุ่นมันสงบก่อนบางทีก็จะรอให้ฝุ่นมันสงบก่อนหรือว่ามันมีความเป็นไปได้จริงๆเราถึงจะลงช้าแต่ชัวร์ใช่บางทีเราต้องรออ่านของพี่ยุทธก่อนว่าเออโอเคอันนี้ถูกต้องอะไรอย่างนี้อ่านมาตั้งแต่พันทิปเลยนะเพราะว่าหนูเองแต่ก่อนหนูก็ใช้พันทิปตลอดเวลาแบบรีวิวหนังอะไรอย่างเงี้ยจะแบบจะจำชื่อพี่จะเจไดยุทธลงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคืออาจจะเป็นเพราะเราติดตามมานานเราก็จะรู้ว่านักข่าวคนไหนเชื่อได้หรือว่าเว็บไซต์ไหนน่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะทำให้เราไม่รอเรามันยังไม่รีบลงข่าวลือครับเท่านั้นเองวันนั้นพอเราก็จะรอคนที่เชื่อที่เราเชื่อถือได้ลงก่อนเราถึงจะลงตามหรือว่าบางทีจะเช็คหลายที่อย่างเช่นเดดไลน์แล้วก็เช็คฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์เช็ควาไรตี้เช็คอะไรอย่างเงี้ยครับว่าในข่าวอันไหนมันจะแตกต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับครับซึ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาพี่ยุทธแปลมาก็คือแบบว่าคือเหมือนจะเก็บคำได้ดีรวบรวมแล้วก็สรุปได้ดีสั้นกระชับแล้วก็รู้เรื่องใช่เอาเท่าที่คิดว่าควรนำเสนอเท่านั้นเองครับมันก็เหมือนแล้วมันก็มาจากการที่เราอ่านบล็อกฝรั่งอะครับครับมันก็เรามันก็จะคล้ายๆกับว่าเขาสรุปประมาณนี้เราอ่านของเขาบ่อยๆมันก็เลยกลายเป็นคล้ายๆกับว่าทำตามเขาอะหมายถึงว่าสรุปประมาณเขามาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าเราจะเอาแค่ไหนก็พออะไรอย่างเงี้ยครับครับอย่างตอนข่าวที่ดิสนีย์ซื้อฟ็อกซ์อย่างเงี้ยก็คือเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นมหากาพย์มากเลยเราก็ตามอ่านโอเคถึงไหนแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วตามเปลี่ยนเหมือนกันช่วงนั้นเยอะมากรู้สึกว่าจนแบบว่าเอ้ยอะไรเมื่อไหร่จะไปไหนสักทีไม่เห็นไปไหนสักทีอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เปลี่ยนนั่นปิดเป็นนี่อะไรเงี้ยเท่านั้นเองเป็นปีๆกว่าจะบรรลุกันได้ใช่ก็เลยบางทีก็ช่วงนั้นก็จะเลือกเหมือนกันนะไม่เอาทุกอันอะไรอย่างเงี้ยครับครับบางอย่างเราก็จะอ่านแล้วเก็บข้อมูลไปก่อนแล้วก็ไม่เขียนไปพร้อมกันในข่าวหน้าไปเลยอะไรเงี้ยครับครับโอเคงั้นพี่ยุทธอยากฝากหรือว่าแนะนำอะไรไหมครับกับคนที่สนใจด้านศาสตร์การแปลทรัพย์อะไรเงี้ยสนใจหรออืมไม่รู้สิพี่รู้สึกว่าพี่ก็ไม่ได้เก่งขนาดแบบว่าไม่ได้ทำอะไรขนาดนั้น แต่ว่าก็คือหมายถึงว่าเราเอาคำแนะนำตัวเองของพี่มาดีกว่าว่าเหมือนว่าเราก็พยายามจะท้าทายตัวเองหรือว่าพยายามที่จะไม่หยุดศึกษาพยายามจะปรับปรุงไปเรื่อยๆในทุกๆอย่างครับเพราะนั้นเวลาถ้าใครมาทำตรงนี้ก็พยายามจะหยุดนิ่งครับพยายามจะศึกษาทุกอย่างหาความรู้รอบตัวไปเรื่อยๆแล้วก็อ่านทุกอย่างที่ขวางหน้าที่อ่านได้ที่สามารถอ่านได้เพราะเราจะเอามาใช้ได้ตลอดในการแปลสับครับครับจริงๆที่พี่ยุทธแปลพวกข่าวมาลงอย่างนี้มันก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้แปลว่าได้อ่านได้แปลเรื่อยๆถูกไหมถูกต้องครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนา
เรื่องภาษาเหมือนกันการใช้การเรียบเรียงการอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่จริงภาษามันก็จะเป็นภาษาบางอย่างตัวพี่รู้เลยครับว่าเวลาจะไปแปลข่าวธุรกิจหมายถึงว่าเวลาข่าวดีลต่างๆเงี้ยดีลอย่างข่าวฟ็อกข่าวอะไรเงี้ยศัพท์บางอย่างมันแบบโอ้โหต้องทับพบต้องค้นคว้าเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็จะถ้าเป็นข่าวแบบว่าแคสติ้งข่าวอะไรแบบธรรมดาที่เกี่ยวกับการอ่านบทการอะไรเงี้ยมันสามารถความที่มันทำอยู่ประจำอ่ะมันจะสามารถลื่นไหลสามารถเขียนได้ลื่นไหลเล่นง่ายกว่าแต่พอไปเจอข่าวเชิงธุรกิจของวงการเนี่ยอันนี้จะเหนื่อยจะขี้เกียจแปลขึ้นมาบางทีอะไรเงี้ยครับเพราะว่าศัพท์ของศัพท์หุ้นศัพท์ภาษาพวกนี้มันจะยากกว่าท่านเองแต่ศัพท์บางอย่างอ่ะถ้าจะเป็นศัพท์เกี่ยวกับหนังเกี่ยวอะไรเงี้ยเราเคยศึกษาคำพวกนี้มาบ้างแล้วเพราะนั้นมันก็จะง่ายกว่าท่านเองครับครับผมโอเคงั้นมันก็เหมือนแปลศัพท์อะไรที่บอกว่าถ้ามันมีบางอย่างเจอเรื่องที่เราไม่ถนัดหมายถึงว่าไม่เคยลองทำหมายถึงว่าเรื่องศัพท์กีฬาศัพท์อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะต้องศึกษาเพิ่มเติมอะครับครับผมงั้นสุดท้ายชื่อฝากผลงานหน่อยครับที่จะมีในอนาคตที่สามารถบอกได้ก็มีไอฮิตเดนไลฟ์เรื่องเดียวครับที่รอฉายอยู่ตอนนี้เรื่องอื่นยังรออนุมัติอยู่ว่าเขาจะให้เราทำเรื่องไหนบ้างหรือว่าหนังมันจะมาตอนไหนยังไม่รู้เหมือนกันยังมืดแปดด้านอยู่ตอนนี้แล้วก็ฝากjdayuth.comครับเข้าไปอ่านกันเยอะๆนะครับจะช่วยได้ดีมากเลยครับขอบคุณมากครับครับก็สามารถอยู่แล้วครับใช่ทั้งเว็บแล้วก็ตัว Twitter ของjdayuth เองครับเราก็ติดตามนะครับก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับทั้งเว็บแล้วก็ Twitter ครับมีช่องทางอื่นอีกมั้ยครับหรือว่าไม่มีมีแค่2ที่อ่ะมีแค่ที่หลักๆก็คงเป็น Twitter กับTwitter ก็อาจจะสัพเพเหระเยอะแยะไปหน่อยนะมากกว่าข่าวหนังหน่อยแต่ถ้าไปถ้าจะเอาหนังล้วนก็อาจจะเป็น Facebook ไปเลยเพราะจะไม่ลงแทบจะไม่ลงอย่างอื่นเลยนอกจากเรื่องหนังจริงๆครับแล้วก็นั่นแหละครับโอเคก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับครับขอบคุณครับครับครับยินดีที่ได้คุยครับครับยินดีเช่นกันครับยินดีมากๆเลยครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆก่อนจากกันไปนะครับขอฝากรายการเราไว้ด้วยนะครับสามารถรับฟังได้ทุกแอปพอดแคสต์ที่คุณรับฟังนะครับเพียงเสิร์ช The Opening Credit หรือจะเสิร์ช3โคก Radio ก็ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เรามี YouTube Channel นะครับ3โคก Radio นะครับสามารถไปฟังกันได้ติดตามข่าวสารของเราได้ทาง Twitter นะครับ @theopeningcast หรือช่องทางอื่นๆของ3โคก Radio ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Twitter Facebook Instagram นะครับสามารถร่วมพูดคุยกับเราได้ทาง #creditbird นะครับหรือจะ DM ก็ได้และเราติดตามนะครับว่า EP หน้าเราจะคุยกันถึงเรื่องอะไรสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใน EP หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเย้โอ๊ยสนุก